ผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ผู้ติดตามนะครับแฟนเพจนะครับไม่ว่าจะเป็น CTRD นะครับศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็แฟนเพจลำปางเมืองน่าอยู่สร้างสรรค์นะครับผมวันนี้เป็นกิจกรรมพิเศษนะครับที่เราทั้ง2คนนะครับมาร่วมด้วยช่วยกันในการที่จะจัดการพูดคุยทางออนไลน์นะครับเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาเมืองลำปางให้น่าอยู่สร้างสรรค์งานนี้เป็นงานวิจัยนะครับเดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดต่อไปนะครับก่อนอื่นแนะนําตัวก่อนนะครับผมชื่อสามารถสุวรรณรัตน์ครับเป็นนักวิจัยร่วมโครงการแผนงานกลไกและการพัฒนาเมืองลำปางให้อยู่สร้างสรรค์ครับผมดร.นิเวศกุลสุขเจริญครับเป็นหัวหน้าโครงการย่อยที่1ครับการศึกษาศักยภาพและบทบาทของความเป็นเมืองน่าอยู่สร้างสรรค์ของลำปางครับครับผมก่อนอื่นนะครับสำหรับทุกท่านที่บางท่านติดตามนะครับแผนงานวิจัยนี้อยู่นะครับหรือว่าติดตามเพจลำปางเมืองน่าอยู่สร้างสรรค์อยู่เนี่ยก็อาจจะทราบกันแล้วนะครับว่าเป็นงานวิจัยที่ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยวนะครับทำงานนะครับของมช.นะครับทำงานร่วมกับได้รับการสนับสนุนจากทางบพท.นะครับของกระทรวงอว.นะครับในการทำงานวิจัยเชิงปฏิบัติการในพื้นที่เมืองลำปางนะครับก่อนอื่นผมขอเล่าสักนิดนึงนะครับให้ทุกท่านทราบว่าการทำงานตลอด1ปีที่ผ่านมาเนี่ยพวกเราได้ทำงานอะไรกันไปแล้วบ้างแล้วก็วันนี้เราจะมาคุยกันเพิ่มเติมนะครับกันอย่างไรเนาะเนื่องจากว่าช่วงนี้ก็อย่างที่เราทราบกันเป็นเรื่องการระบาดของเชื้อโควิดเนาะเราก็ไม่สามารถจะทำงานในกิจกรรมในพื้นที่ได้ราบรื่นเท่าไหร่นะครับก็เลยสวิชมาเป็นรูปแบบการพูดคุยกันทางออนไลน์นะครับวัตถุประสงค์ของตัวแผนงานนะครับที่เราตั้งร่วมกันก็คือเรามองว่าตัวเมืองลำปางเนี่ยเป็นเมืองที่มีศักยภาพนะครับทั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องต้นทุนทางวัฒนธรรมนะครับเรื่องการท่องเที่ยวหรือธุรกิจบริการที่ตอบรับทั้งคนในพื้นที่เองนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวที่สนใจวัฒนธรรมหรือการท่องเที่ยวในลักษณะของเมืองรองที่ลำปางเองมีเสน่ห์หลายอย่างเนี่ยนะครับเราก็มองว่าตรงนี้เป็นจุดสำคัญเป็นศักยภาพสำคัญที่น่าจะช่วยกันขับเคลื่อนได้ไม่ใช่แค่ผ่านงานวิจัยหรือครับหรือนักวิชาการนะครับแต่เป็นการเชื่อมร้อยนะครับผู้คนในเมืองลำปางนะครับโดยเฉพาะภาคชุมชนธุรกิจแล้วก็องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับให้มาทดลองนะครับลองทำงานร่วมกันเชื่อมร้อยผ่านกิจกรรมรูปธรรมในพื้นที่ที่เราเองก็ตั้งใจนะครับโดยที่ไปเปิดนะครับห้องแลบเล็กๆนะครับเป็นห้องแลบที่จัดนิทรรศการแล้วก็เชิญชวนคนทำงานในเมืองลำปางที่เป็น active citizen หรือว่าเชิญชวนหน่วยงานธุรกิจภาครัฐต่างๆนะครับที่เรารู้จักกันเนี่ยมันเป็นพื้นที่พูดคุยชื่อว่าลำปาง Creative Lab อยู่ตรงข้ามเกาะวัดเกาะเวลุการามนะครับผมก็เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปีที่แล้วช่วงนี้ก็ต้องปิดไปก่อนเพราะว่าจากกองต้าเองก็มีการปิดเนื่องจากมาตรการเรื่องการรักษาความปลอดภัยเรื่องโควิดนะครับผมโดยคร่าวๆแล้วนะครับที่ผ่านมาเราทํางานกันไปเกือบจะครบ1ปีเนี่ยมีกิจกรรมรูปธรรมอยู่ 3-4 งานนะครับที่จัดในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นการทํางานร่วมกับชุมชนกองต้าในการรื้อฟื้นเรื่องราวคุณค่าความสัมพันธ์ของคนในชุมชนที่ร่วมกันสร้างตลาดนะครับเป็นถนนคนเดินคิดว่าผ่านมาตอนนี้ก็15ปีแล้วนะครับที่กับกองต้าอยู่คู่กับเมืองลำปางมาแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับคนลำปางเนี่ยคนในพื้นที่เองก็อยากจะรื้อฟื้นความสัมพันธ์แล้วลองมาทํางานร่วมกันเรามีเทศกาลตัดไปแล้วนะครับมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับรถม้านะครับการนําเรื่องราวของรถม้านะครับโดยเฉพาะคนขับสารถีแล้วก็คนซ่อมรถม้าในส่วนประกอบต่างๆเนี่ยมาจัดเทศกาลร่วมกันเนาะมีการคุยแผนด้วยนะครับพี่ม้าใช่มั้ยครับว่าเราจะทํายังไงให้การฟื้นฟูรถม้ามันกลับมาเป็นรูปธรรมนะครับรูปธรรมในที่นี้หมายถึงว่าทั้งกลุ่มรถม้าเองได้ช่วยกันทํางานนะครับแล้วก็กลุ่มคนในพื้นที่และโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนท้องถิ่นทั้ง2เทศบาลนะครับแล้วก็นี่เป็นแค่พังส่วนนะครับสามารถติดต่อติดตามรับชมนะครับติดตามรับชมตัวนิทรรศการและกิจกรรมได้ในเพจนะครับลำปางเมืองน่าอยู่สร้างสรรค์นะครับต่อไปนี้ครับผมจะขออนุญาตว่าเล่าภาพรวมของกิจกรรมนิดนึงนะครับเดี๋ยวขอทั้งทีมงานขึ้นสไลด์ให้หน่อยครับผมว่าหลังจากนี้เราจะมีกิจกรรมอะไรกันต่อนะครับวันนี้เป็นกิจกรรมครั้งแรกนะครับในการพูดคุยเชิงในทางออนไลน์เนาะนะครับผมก็วันนี้เราคุยกันเรื่องโอกาสความพร้อมของเมืองลำปางน่าอยู่สร้างสรรค์เนี่ยจะต้องทําอย่างไรบ้างเนาะนะครับวันนี้เราเชิญอาจารย์เอกชัยมหาเอกมานะครับมาพูดคุยกับเรานะครับผมแล้วก็จะมีอีก3ครั้งนะครับผมวันที่5สิงหานะครับขอประชาสัมพันธ์ไว้ก่อนนะครับ5สิงหาเป็นเรื่องอนาคตเมืองลำปางน่าอยู่สร้างสรรค์นะครับโดยทางหัวหน้าแผนงานวิจัยครั้งนี้นะครับดร.กรวรรณสังฆกรหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว CTRD ที่มช.เนี่ยจะมาพูดคุยเป็น
วิทยากรหลักนะครับวันนี้เรากำลังพยายามติดต่อไปทางกระทรวงอวอยู่นะครับถ้าเป็นไปได้ถ้าเราโชคดีนะครับถ้าคิวว่างก็อาจจะได้ท่านรัฐมนตรีมาพูดคุยกับเราในวันที่5สิงหานะครับวันที่7สิงหานะครับเราคุยกันเรื่องลำปางสร้างสรรค์เติบโตด้วยอัตลักษณ์แข็งแกร่งด้วยบริการนะครับเราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กิตินีพงษ์ธนะเลิศนะครับหรือหลายๆท่านถ้าเป็นแฟนคลับอาจารย์เกียรติประดีนะครับชื่อนามปากกาของท่านนะครับก็อาจจะได้อ่านหนังสือ Makoto Marketing หรือว่าติดตามทาง The Crowd อยู่แล้วในเรื่องไอเดียเรื่องการทำการตลาดเพื่อหัวใจนะครับอาจารย์จะมาพูดคุยกับเราในวันที่7นะครับในช่วง 10:00 นถึงเที่ยงนะครับแล้วก็งานที่3นะครับกิจกรรมสุดท้ายนะครับโรดแมปการพัฒนาลำปางสร้างสรรค์นะครับเราได้คุณพิชิตวิรังคบุตรนะครับรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ CA หรือ TCBC นะครับมาพูดคุยกับเราว่าแนวทางของลำปางในการเป็นเมืองสร้างสรรค์เนี่ยนะครับจะทำยังไงกันบ้างในวันที่10สิงหาคมยังไงก็ขอให้ติดตามนะครับอยู่กับพวกเรานะครับติดตามรับชมในวันเวลาดังกล่าวนะครับสำหรับวันที่5นะครับเรากำลังรอคิวอยู่นะครับถ้าได้เวลาแน่นอนเพิ่มเติมเดี๋ยวจะลงรายละเอียดให้นะครับโอเคครับกิจกรรมวันนี้เป็นไงครับวันนี้นะครับผมพูดยาวเลยวันนี้นะครับเดี๋ยวช่วงแรกนะครับวิทยากรหลักนะครับองค์ปฐกถานะครับก็จะเป็นทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกชัยมหาเอกรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับมาร่วมพูดคุยกับเราในประเด็นเรื่องสร้างเมืองอย่างไรให้น่าอยู่นะครับทางทีมงานขอตัดสัญญาณของอาจารย์เอกเข้ามาเลยครับผมอาจารย์เอกชัยสวัสดีครับอาจารย์ได้ยินชัดเจนไหมครับผมสวัสดีครับได้ยินชัดเจนดีครับเสียงดังฟังชัดมากครับครับผมขอบพระคุณอาจารย์นะครับวันนี้ที่มาอยู่กับพวกเราแล้วก็ให้ไอเดียดีๆนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตอาจารย์เริ่มเลยครับผมสร้างเมืองอย่างไรให้น่าอยู่นะครับแล้วก็ไม่ได้สโคปเข้ามานิดนึงเป็นเมืองเหนือหรือเมืองลำปางที่เรากำลังพูดกันครับเชิญอาจารย์ครับผมได้ครับก็ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณนะครับคณะทำงานวิจัยชุดนี้นะครับโดยนำโดยดร.กรวรรณสังคกรนะครับกับทีมงานดร.นิเวศนะครับก็พอดีทราบว่าจะต้องเป็นมาพูดให้ฟังซึ่งผมเคยพูดตอนที่เปิดโครงการนะครับนั่นก็ในคอนเทนต์ที่ต้องการให้พูดนั้นน่ะก็มีสาระที่ผมคิดว่าพอจะพูดได้อยู่แต่ว่ามีไม่รู้จะโฟกัสเรื่องอะไรแต่ว่าเอาอย่างนี้แล้วกันครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์ไฟล์แล้วเล่าให้ฟังนะครับแบบนะครับเห็นไหมครับเห็นนะครับเห็นนะครับผมขออนุญาตทำเป็น presentation นะครับโอเคครับก็จะเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับผมรู้สึกว่าผมมีเวลาอยู่20นาทีซึ่งสไลด์มีเยอะพอสมควรแต่ผมจะพยายามรวบรัดนะครับบางส่วนผมไปได้ผมจะพูดไปเลยนะครับคือสาหัวข้อที่จะให้พูดเนี่ยโอกาสบวกความพร้อมเมืองลำปางสู่เมืองน่าอยู่เนี่ยสร้างเมืองอย่างไรให้น่าอยู่เนี่ยผมคงไม่มีคำตอบที่ชัดเจนนะครับแต่วันนี้ผมขออนุญาตใช้หมวก2ใบของผมที่ทำงานกับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงรุกนะครับสองด้านของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่คือและนาสร้างสรรค์กับสิ่งแวดล้อมและพลังงานกับการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับเพื่อที่จะให้เป็นจะเรียกว่าอะไรดีครับเป็น case based study ละกันนะครับเป็นกรณีศึกษาหรือถ้ามันดีและถ้าท่านผู้ฟังเห็นชอบเห็นดีเห็นงามนะครับมันก็อาจจะเป็นเรียกว่าโมเดลได้นะครับก็จะเรียกว่า CMU โมเดลก็ได้นะครับเนื่องจากว่าผมรับผิดชอบหลักอยู่ที่ล้านนาสร้างสรรค์แล้วก็เคยรับผิดชอบหลักอยู่ที่การออกแบบนะครับสิ่งแวดล้อมพลังงานกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั่นคือมาสเตอร์แพลนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับพอผมไปดูหัวข้อที่จะให้ลองวิพากษ์ดูนะครับมันประกอบด้วย2ส่วนซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับกายภาพนะครับในศัพท์ภาษาอังกฤษเรียกว่า
livable cities นะครับหรือเมืองที่มีชีวิตเนี่ยนะครับผมก็ลองไปดูว่าเอ๊ะเมืองที่มีชีวิตเนี่ยมันต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างปรากฏว่ามี5องค์ประกอบหลักนะครับ5องค์ประกอบหลักเนี่ยมันจำเป็นนะครับส่วนใหญ่มันจะเน้นเรื่องกายภาพนะครับแต่ก็ไม่ใช่กายภาพทั้งหมดนะยกตัวอย่างนะครับชุมชนที่เข้มแข็งนะครับแล้วก็ต้องทั้งเมืองด้วยนะครับตัวที่1ตัวที่2คือการสัญจรที่ยั่งยืนนะครับการเข้าออกเข้าถึงได้สะดวกมั้ยนะครับตัวที่3ครับมีภาคธุรกิจของท้องถิ่นที่แข็งแรงและหลากหลายด้วยนะครับตัวที่4ครับก็คือมีพื้นที่สาธารณะที่มีชีวิตชีวาน่าอยู่นะครับก็จะตรงกับตัวชี้วัดหรือว่าธีมของงานวิจัยของเรานะครับตัวที่5คือ affordability นี่ก็คือการที่จะต้องจับต้องได้นะครับไม่แพงเกินไปเมืองที่ค่าใช้จ่ายสูงๆแต่ว่าบอกว่าดีที่สุดนั้นก็ไม่น่าจะใช่ absolute answer นะครับถ้าใครอยากดูเรื่องนี้ต่อก็ผมเรื่องนี้มาจาก livablecity.org นะครับเป็นองค์กรที่เป็นเครือข่ายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเมืองนะครับซึ่งต้องขออนุญาตเรียนว่าตัวส่วนตัวผมแบ็คกราวด์ก็เป็นสถาปนิกเป็นนักออกแบบนักวางผังอยู่แล้วนะครับก็ช่วยมหาลัยอีกขาหนึ่งก็คือดูเรื่องงานออกแบบทั้งหมดนะครับในกรอบคิดที่2ครับผมชวนคิดก่อนนะครับในงานวิจัยนั้นบอกว่านอกจากว่าเป็นเมืองน่าอยู่และสร้างสรรค์ผมก็ไปดูว่าเอ๊ะกรอบคิดของเมืองที่มันสร้างสรรค์เนี่ยมันทำไงบ้างนะครับปรากฏว่าเกณฑ์ที่เราใช้อ้างอิงกันแล้วก็ค่อนข้างที่จะ reference กันทั่วโลกแล้วกันนะครับมันคือเกณฑ์ของ UNESCO นะครับก็ทางขวามือนะครับใครที่อยากติดตามนะครับมันมีCreative City หรือว่าเมืองสร้างสรรค์เนี่ยมันมีโปรแกรมที่เป็นเน็ตเวิร์กอยู่นะครับก็มีเครือข่ายทั่วโลกอยู่เป็นร้อยกว่าเมืองนะครับตอนนี้นะฮะก็น่าสนใจนั้นเลยแต่เขาแบ่งเป็น7ด้านนะครับเป็นเรื่องของศิลปะหัตถกรรมพื้นถิ่นนะครับเป็นการออกแบบนะครับเป็นภาพยนตร์เป็นอาหารเป็นสื่อศิลปะสมัยใหม่เป็นวรรณกรรมเป็นดนตรีนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกตัวเราเองเราจะวางโพสิชันนิ่งของตัวเมืองของเราเป็นยังไงเพราะนั้นจะเห็นว่า2กรอบคิดเนี่ยอันนึงค่อนข้างจะเป็นเรื่องของกายภาพกับเศรษฐกิจของเมืองนะครับอีกอันนึงเนี่ยเป็นเมืองที่เป็นอัตลักษณ์หรือคาแรคเตอริสติกหรือเป็นลักษณะเฉพาะของเมืองนะครับกรอบ2กรอบเนี่ยมันมีตัวชี้วัดบางตัวที่ทับซ้อนกันอยู่นะครับถ้าถามว่าแล้วเราจะเอามาใช้ยังไงลองดูกรอบคิด2กรอบนี้ก่อนละกันนะครับแล้วดูซิว่าเราเดินยังไงนะครับผมใช้อย่างนี้ครับจะให้ผมบอกว่าทำเมืองยังไงให้น่าอยู่เนี่ยผมคงตอบไม่ได้ 100% นะครับแต่ผมมีความหวังหรือว่ามีความฝันหรือว่ามีไอเดียในเรื่องดีไซน์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยผมก็ได้ทำจริงนะครับในหลายๆบทบาทนะครับทั้งบทบาทของ policy maker คือเป็นผู้บริหารนะครับที่รับผิดชอบงานนี้นะครับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรอบที่2ก็คือด้วยส่วนตัวก็เป็นนักออกแบบอยู่แล้วนะครับกรอบที่3เนี่ยผมก็สนใจเรื่อง art and craft เรื่อง culture นะครับซึ่งเป็นความpassion ส่วนตัวเป็นความพึงใจส่วนตนนะครับก็เป็นงานอดิเรกส่วนตนนะครับก็3อย่างนี้แหละครับทำให้มันมาเป็นตัวขับเคลื่อนนะครับทีนี้ถ้าเราเปรียบเทียบเมืองลำปางแล้วจะบอกว่าจะทำยังไงให้เมืองลำปางน่าอยู่สร้างสรรค์ผมว่าเราลองมาดูตัวอย่างกันดีไหมครับเราดู case study เหล่านี้แล้วถ้าสมมติมันใช้ได้เราอาจจะถอดบทเรียนจากเขาเอาไปเป็นโมเดลได้นะครับกรอบแรกเลยผมอยากให้ดูเรื่องของเขาเรียกว่า Great Oceans Regional นะครับหรือว่าเป็นแต่ทางด้านดีไซน์นะครับของที่เมืองจีนนะครับก็รวมอยู่ในเขตกวางเจาฮ่องกงมังเก๊านะครับ3คาบสมุทรนะครับกว้างมากนะครับและ3คาบสมุทรที่เม็ดเงินหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจของสูงมากนะครับถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ของจีนแล้วก็เกือบจะอันดับหนึ่งทั้งหมดแล้วก็เกือบของโลกก็เหมือนกันนะครับอันที่สองเราลองย่อสเกลลงมาเล็กนิดหนึ่งถ้าเปรียบเสมือนเมืองเชียงใหม่เนี่ยนะครับมหาลัยเชียงใหม่เป็นเมืองหนึ่งซึ่งเป็นเมืองจริงๆนะครับดูซิว่าเราถอดบทเรียนยังไงแล้วเราทำยังไงทำให้เมืองมหาลัยเชียงใหม่เมืองมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั้นสร้างสรรค์และยั่งยืนด้วยนะครับก็น่าอยู่สร้างสรรค์ยั่งยืนดูซิว่าเราได้ทำอะไรไปแล้วก็อาจจะเป็นกรณีศึกษาได้นะครับดูของจีนก่อนครับเรื่อง
จีนเนี่ยจีนเขากำหนดอย่างนี้ครับเขาต้องมีคอมมิตตี้ชุดหนึ่งขึ้นมานะครับเขาเรียกมันว่า World Eco Design Committee เนี่ยเขาเรียกว่าเขาต้องการกำหนดยุทธศาสตร์ตรงกับกรอบคิดเราเลยครับคือต้องยั่งยืนด้วยและต้องสร้างสรรค์ด้วยนะครับแล้วก็มีคณะกรรมการขับเคลื่อนเขาทำไงครับเขากำหนด policy นะครับแล้วก็เขากำหนด action plan แผนปฏิบัติการเขาว่าเขาควรจะทำยังไงไปสู่เป้าหมายของความเป็นสร้างสรรค์และยั่งยืนนะครับขับเคลื่อนด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือชุมชนเขาเองนะครับมีประมาณ 3-4-5 ประเด็นที่เขาทำนะครับแล้วผมก็มีส่วนเข้าไปรับทราบแล้วก็ได้รับเกียรติให้เป็นเมมเบอร์เขาด้วยนะครับอันแรกเลยเขาคือเขาบูรณาการรัฐบาลกลางกับรัฐบาลท้องถิ่นนะครับไม่ใช่ว่ารัฐบาลกลางอย่างเดียวแล้วปล่อยเลยเทศบาลเมืองลำปางเข้าใจว่าท่านนายกเทศมนตรีกับทีมงานคงอยู่ในซูมหรือในกลุ่มในมีเดียนี้นะครับก็คงจะรับทราบดีนะครับขับเคลื่อนอย่างเดียวบางทีเนี่ยเราอาจจะมีกำลังขับน้อยนะครับเพราะฉะนั้นจีนเขาใช้บูรณาการทั้งรัฐบาลกลางรัฐบาลท้องถิ่นนะครับอีกอันหนึ่ง policy ที่วางไว้ก็คือว่าเขารวบรวมสถาบันการศึกษาที่มีทั้งองค์ความรู้นะฮะทั้งท้องถิ่นคือใน3คาบสมุทรนะครับแล้วรวมไปถึงมหาวิทยาลัยหรือว่าสถาบันที่เก่งๆนะครับเบย์จิงยูนะครับชิงหัวยูนะครับเจ้อเจียงยูนะครับตรงจากส่วนกลางเข้ามาช่วยอุ้มด้วยนะครับผมมองไปมองมามันก็คล้ายกับที่มช.กำลังช่วยทำขับเคลื่อนเมืองลำปางอยู่นี่แหละครับนะครับซึ่งผมคิดว่าก็เป็นวิธีคิดที่ดีนะครับและไม่มากไปกว่านั้นนะครับเขาเชิญสถาบันอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นนะครับแม้แต่มหาลัยเชียงใหม่ก็ได้รับเกียรตินั้นนะครับมหาลัยดังๆของทั่วโลกนะครับเขาเชิญเข้าไปอยู่ในคอมมิตตี้หมดนะครับตัวที่3ที่เราอาจจะได้ยินคุ้นหูกันว่าสร้างนิเวศนะครับอาจจะนิเวศนู่นนิเวศนี่นะครับคือพูดง่ายๆครับเราสร้างสภาพแวดล้อมให้มันเกิดการสร้างสรรค์ได้เกิดกระบวนการที่เราสามารถพัฒนาไปได้นะครับมันอาจจะเป็นหรือบางทีเราอาจจะเรียกมันว่าแพลตฟอร์มมีหลายรูปแบบนะครับมีทั้งกายภาพมีทั้งเป็นเหมือนเครื่องมือมีทั้งเหมือนวิธีคิดนะครับเหมือนทั้งกระบวนการจัดการนะครับเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้ผมคิดว่าเป็นกลวิธีสมัยใหม่ที่สามารถที่จะช่วยเมืองให้มันยั่งยืนได้แล้วก็สร้างสรรค์ได้นะครับตัวต่อไปเขาผนึกกำลังกับภาคการผลิตครับเขาไม่ใช่ทำไปแล้วก็อยู่บนแผนเฉยๆหรือว่าอยู่บนกรอบคิดวิจัยของเขาอย่างเดียวเขาลงมือทำจริงๆโดยที่เขารวมกับองค์กรภาครัฐกับภาคเอกชนของเขานะครับเช่นยกตัวอย่างนะครับอุตสาหกรรมนะครับอุตสาหกรรมองค์กรหรือว่าพาณิชย์นะครับเช่นพาณิชย์ภาคพาณิชย์จังหวัดนะครับเขตเศรษฐกิจพิเศษของ3คาบสมุทรนั้นนะครับแล้วก็เขาเชื่อมโยงตัวสุดท้ายนะครับประชาคมเหล่านั้นกับองค์กรนานาชาตินะครับองค์กรนานาชาติที่ทำเรื่องเดียวกันเช่นยูเนสโกก็ดีนะครับหรือว่าองค์กรที่ทำเรื่องนี้ในซีกอื่นของโลกแต่ว่ามีความเชี่ยวชาญมีชื่อเสียงเขารวมเข้ามาเขาเชิญเป็นสตีริงคอมมิตตี้หมดเลยครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับพอเขาทำอย่างนั้นเสร็จแล้วเขาเชิญเขาจัดคอนเฟอเรนซ์เขาจัดทำเวิร์กช็อปเขาให้คนผู้รู้นะครับในทุกภาคส่วนมาพรีเซนต์นะครับมีเซสชันตั้งแต่เอกชนรัฐบาลท้องถิ่นภาคการผลิตนะครับนักคิดนักวิจัยดีไซเนอร์นักศึกษาคณาจารย์แล้วเขาก็พอประชุมเสร็จในประมาณ2วันกว่านี้นะครับเสร็จแล้วเขาก็ select work นะครับเขาก็มีเวทีที่ให้เราส่งผลงานเข้าไปได้หรือบางรางวัลเขาก็เป็นการคัดเลือกผลงานนะครับก็ปรากฏว่าด้วยกระบวนการที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทำ2แผนยุทธศาสตร์หลักซึ่งผมมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงคือยุทธศาสตร์เชิงรุกเรื่องสิ่งแวดล้อมพลังงานอย่างยั่งยืนกับเรื่องของการสร้างสรรค์เนี่ยครับเราเลยได้รับเกียรติให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้นะครับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ในปี19ก็ได้รางวัลดีไซน์อวอร์ดในเรื่องของการขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาดีเด่นมานะครับก็ผมก็เป็นตัวแทนท่านที่การไปรับโล่รางวัลมานะครับก็ถือว่าก็เริ่มเห็นทางชัดว่าเอ๊ะเรามาถูกทางเรามหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาถูกทางไปพร้อมกับโลกเขานะครับ
ทีนี้ผมย้อนกลับมาดูรางวัลเป็นแค่ผลปลายทางนะครับแต่ว่าผมคิดว่าเรื่องที่ใหญ่กว่านั้นคือเรื่องของถอดบทเรียนว่าเขาทำยังไงเขาทำงี้ครับภาพที่ผมถ่ายมาเนี่ยเดิมเป็นเหมือนกับประชาคมของเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งเมืองกวางตงนะครับแล้วก็อยู่ที่กวางเจานะครับเป็นรอบๆเป็นทุ่งนาครับแต่ตรงนี้มันเป็นเหมือนศาลาประชาคมเก่าแล้วเข้ามารีโนเวทนะครับทำเป็นศูนย์ออกแบบ World Eco Design นะครับมีการออกแบบใช้สถาปัตยกรรมร่วมสมัยใช้สเกลเจอร์ใช้อาร์ตใช้ครีเอทีฟเข้าไปจัดการอาคารเก่าของเขานะครับแล้วมันเปลี่ยนภาพลุคของอาคารเก่าได้กลายเป็นว่ามันการเอาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นเช่นไม้ไผ่มาใช้กับเหล็กใช้กับกระจกนี่น่าสนใจมากแล้วมีกิมมิกเล็กๆตัวหนึ่งครับมันมีฝูงสเกลเจอร์ของม้าอยู่ข้างหน้าอยู่ชุดหนึ่งนะครับแล้วมีม้าดำอยู่ตัวหนึ่งก็เราคงเคยได้ยินนะครับแมวสีอะไรก็จับหนูได้เขาก็มีสุภาษิตจีนเขาบอกว่าอันนี้เขาแปลให้ฟังนะครับผมอ่านภาษาจีนไม่ออกเขาบอกว่าคุณอยากจะเป็นม้าขาวที่อยู่ในฝูงหรือคุณจะเป็นม้าที่ม้าดำที่โดดเด่นนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลือกที่จะเป็นม้าดำนะครับลองดูตัวอย่างต่อไปนะครับว่าเขาเอาชุมชนเขาไปจัดการยังไงนี่คือหมู่บ้านจริงนะครับที่เขาพาไปดูนะครับนี่คือภาพแรกที่เราถ่ายผมถ่ายมาจากคลิปมูวี่เขาอีกทีนึงครับเป็นบ้านนานะครับกำแพงกับหลังคาเนี่ยเป็นกระเบื้องดินเผากำแพงเป็นดินนะครับเป็นเหมือนกับบ้านเราก็เรียก Adobe นะครับเก่าๆอย่างนี้นะครับเมื่อสัก100ปีที่แล้วก็เป็นมีแต่ชาวนายากจนนะครับแต่พอในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อเขาทำแพลตฟอร์มตัวนี้ขึ้นเขาเริ่มมีการวางผังใหม่นะครับมีการจัดการระบบมาสเตอร์แพลนของเมืองใหม่นะครับมีการแบ่งโซนนิ่งโซนเก่าโซนใหม่นะครับมีการรีโนเวทพื้นที่นะครับมีการเอาพื้นที่ใช้สอยนะครับจากนากลายเป็นเหมือนกับที่ท่องเที่ยวชุมชนนี่คือเมืองเดียวกันนะครับภาพเดียวกันนะนี่เป็นซีตังนะครับซีตังวิลเลจอยู่ตรงหมู่บ้านหนึ่งนะครับผมก็ประทับใจมากเลยนอกนั้นนะครับเขาก็ในระหว่างการเสวนาเขาก็เอานักสร้างสรรค์ของจีนมาเล่าให้ฟังนะครับมีคนหนึ่งทำดีมากเลยครับเขาทำคล้ายๆกับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นั่นก็คือว่าเช่นว่าเขาเอาภูมิปัญญาเดิมหรือว่าวิสดัมเดิมนะครับเช่นการออกแบบเครื่องประดับก็ดีนะครับของจีนนะครับembroidery หรือการปักนะครับของชนเผ่าก็ดีเนี่ยนะครับที่เลี้ยงลูกไปก็ปักไปนะครับเหมือนผ้าปักม้งของเราเนี่ยเขามาดีไซน์ใหม่ดีไซน์เป็นเหมือน packaging design นะครับเป็นเหมือน accessory ของผู้หญิงเป็นเครื่องประดับนะครับเป็นเหมือนกับ electronic storage นะครับการปรากฏว่ามูลค่าเพิ่มแบบหลายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นทางที่น่าสนใจมากที่เราทำได้อีกตัวอย่างหนึ่งครับถ้าเราเคยเห็นผ้าย้อมคลามนะครับผ้าห้อมธรรมดาเนี่ยครับทอโดยชนเผ่านะก็เอาผ้าย้อมพรามครับแต่เขาให้ดีไซเนอร์รุ่นใหม่แล้วก็เป็นไซเอนติสต์ด้วยนะครับเป็นดีไซเนอร์แอนด์ไซเอนติสต์นะครับน้องคนนี้อายุน้อยมากครับเนี่ยตัวเล็กๆอยู่ตรงนี้ครับได้ทุนจบจากเจ้อเจียงนะครับได้ทุนไปเรียนที่ MIT Media Lab นะครับก็สถาบันชั้นหนึ่งของโลกนะครับปรากฏว่าเธอคิดงี้ครับเธอเอาผ้านี่ครับมาทอใหม่แล้วเธอคิดไปถึงตอนที่เธอเป็นเด็กๆแล้วก็ปรากฏว่าเปลือกของพวกเกาลัดหรืออะไรพวกนี้นะครับมันงอได้เมื่ออากาศมันเปลี่ยนเธอก็บอกว่านักเต้นพวกนี้นะครับถ้ามันเต้นแล้วเหงื่อออกอุณหภูมิร่างกายเปลี่ยนเนี่ยมันก็คงจะต้องเคิร์ลหรืองอได้นะครับปรากฏว่ามันกลายเป็นเสื้อหรือเป็นคอสตูมที่หายใจได้จากการทอง่ายๆนี่เธอเอามาเปลี่ยนใหม่หมดเลยเปลี่ยนดีไซน์เปลี่ยนสีหมดเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นอินโนเวชันที่ใช้ต้นทุนภูมิปัญญาที่เรียกว่าบ้านๆเลยนะครับแต่ว่าพอใส่เทคโนโลยีใส่นวัตกรรมเข้าไปก็สุดยอดนะครับตอนนี้น้องคนนี้นี่ได้พอเรียนจบด็อกเตอร์ก็ได้รับการออฟเฟอร์ให้ไปเป็นอาจารย์อยู่นะครับก็ที่เข้าใจว่าที่เดิมก็อยู่ MIT นะครับน่าจะถูกซื้อตัวไปที่สแตนฟอร์ดถ้าผมจำไม่ผิดนะครับมีตัวอย่างหนึ่งครับร้านชาที่เราเห็นหนังกำลังภายในในโรงเตี้ยมเนี่ยครับปรากฏว่าก็คนก็มานั่งกินกันทั่วไปปรากฏเขารีโนเวทร้านชาทั่วไปแล้วไปอยู่ในตึกอาคารที่เขาใช้เป็นศูนย์ที่เหมือนกับที่เราไปทำที่ลำปางเนี่ยศูนย์สร้างสรรค์เนี่ยนะครับแล้วกลายเป็นร้านชาที่
ร่วมสมัยทันสมัยมีการแพคเกจิ้งดีไซน์ชาใหม่มีการปรุงชาใหม่นะครับซึ่งก็ทำให้บรรยากาศนั้นกลายเป็นเหมือนกับจะเรียกว่าอะไรดีครับร้านกาแฟหรูๆของระดับสากลเลยนะครับผมสะดุ้งไปกว่านั้นอีกครับเขามีการเอารูปอิมเมจเป็นไอคอนิกของเช่นอย่างวัดยักษ์วัดแจ้งเนี่ยนะครับเอาไปยิงเลเซอร์นะครับเป็นภาพประดับกระจกนะครับสามารถที่จะทำได้อยู่เขาก็เอาอาร์ตพิซซ็อปอาร์ตทั่วโลกเลยไปรีครีเอทใหม่นะครับแม้กระทั่งในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยนะครับหมู่บ้านชาวนากลายเป็นฐานผลิตโดรนกับพวกรถพลังงานไฟฟ้าสกูตเตอร์ไฟฟ้าไม่น่าเชื่อเลยครับจากหมู่บ้านชาวนากลายเป็นหมู่บ้านแห่งการสร้างสรรค์ได้ทีนี้ถามว่าแล้วตรงนี้เราได้ประโยชน์อะไรทีนี้เรามาดูมช.บ้างครับผมคิดว่าผมไปช้านิดหนึ่งผมจะเร่งแล้วนะครับผมขอโทษทีอย่างมหาลัยเชียงใหม่เนี่ยก็มีเป็นกรณีศึกษาอีกตัวหนึ่งนะครับเราเนี่ยไม่ได้มีต้นทุนที่ใหญ่มากนะแต่เรามีโพลิซีหรือเรามีความฝันที่ใหญ่นะครับกำลังเราก็ไม่ได้เยอะหรอกครับแต่ว่าเรามีความตั้งใจโชคดีที่ว่าเราดูยุทธศาสตร์ที่มันบูรณาการกันแล้วก็โชคดีเหมือนกันที่ส่วนตัวผมนั้นดูทั้งสองยุทธศาสตร์นะครับผมก็เลยเอายุทธศาสตร์เชิงรุก2ด้านมาบูรณาการกันนะครับอันนึงก็คือการทำยังไงให้เมืองหรือเมืองมหาลัยเชียงใหม่ของเรายั่งยืนอีกอันนึงก็คือทำยังไงให้เกิดการเป็นเมืองที่สร้างสรรค์ก็ตรงกับธีมที่ร้านนาลำปางเมืองน่าอยู่สร้างสรรค์จะไปนะครับเรามาดูก่อนนะครับในฐานะที่เป็นเมืองอย่างยั่งยืนเนี่ยเราไม่ได้เริ่มจากศูนย์นะครับเราทำโดยระวางผังแม่บทมาแล้วเมื่อ8ปีที่แล้วนะครับเราก็ได้ผังแม่บทมาชุดหนึ่งตัวชี้วัดต่างๆของผังแม่บทเนี่ยมันตรงกับคุณลักษณะเซตที่ผมบอกตอนแรกเกือบจะทั้งหมดนะครับในเรื่องของlivable city นะครับมีการแยกโซนนิ่งการจำกัดการใช้สอยอาคารนะครับเช่นเดียวกันครับเราลองเหลียวมองดูเมื่อเร็วๆนี้นะครับเราทุกคนคงทราบดีว่าตัว SDG ตัวที่11นะครับ Sustainable City and Community เขาพูดถึงเรื่องความยั่งยืนของเมืองนะครับและความมีชีวิตชีวาแล้วเขาพูดถึง Art and Heritage เพราะฉะนั้น SDG ตัวที่11นี่ตรงกับธีมของหัวข้อที่เราพูดกันในวันนี้นะครับนอกจากนั้นกระทรวงพลังงานกับสถาบันอาคารเขียวเขาออกเขาเรียกว่ายังไงครับออกดีไซน์คราทีเรียต้นแบบมาเขาก็ประกาศรับทั่วประเทศเลยเราก็เลยลองสมัครดูนะครับมี8ตัวเนี่ยนะครับมีเรื่องพลังงานมีเรื่องการสัญจรมีเรื่องชุมชนยั่งยืนมีเรื่องสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจนะครับเรื่องของอาคารที่มีประสิทธิภาพนะครับการบริหารที่ดีนะครับแล้วก็เรื่องของนวัตกรรมแล้วเขาเอามารวมกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเอาดีไซน์เซตตัวเนี้ยมาต่อยอดมาสเปนที่เราได้ทำมาแล้วประมาณ8ปีกลายเป็นว่าเรารีดีไซน์แผนของเราแล้วเราปรับเป็นแผนเอา8ตัวชี้วัดนั้นนะมาจับแล้วก็ลองทำมาสเปนออกมาคือเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับธรรมชาติพื้นที่สีเขียวการเรื่องน้ำเรื่องการจัดการนะครับเรื่องของขยะเรื่องของวัสดุเหลือใช้ในมช.ทำไงให้เป็นซีโร่เวสต์ได้นะครับเรื่องของพลังงานทางเลือกโซลาร์เซลล์ทำไงเราต้องมีสถานีรถไฟฟ้านะครับเราทำไงถึงจะโมบิลิตี้เราถึงจะดีนะครับเรามีการออกแบบเส้นทางใหม่มีทั้งรถไฟฟ้าเส้นทางเลือกทางเท้าทางจักรยานนะครับเราต้องมีชุมชนที่เข้มแข็งเพราะนั้นเราต้องมีโรงอาหารที่ดีเราสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ในเมืองนะครับก็พูดง่ายๆ livable city นะครับแล้วก็เราต้องมีสุขภาพที่ดีและสุขภาพกับ health นะครับในเราลงทุนกับพวกเน็ตเวิร์กนะครับเรามีศูนย์การเรียนรู้ที่มาออนคลาวด์ก็ได้มาออนคลาวด์ก็ได้นะครับเรียนรู้ได้ทั่วไปเรามี Innovative Learning Center ซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะเป็นศูนย์นวัตกรรมการศึกษาของเราอยู่กลางมหาลัยเลยครับและนอกจากนั้นนะครับเราต้องมี Optimum Access ในตัวชี้วัดตัวที่ Livable City บอกว่าต้องมีการเข้าถึงได้นะครับเรา Access ในทางอากาศพูดง่ายๆตอนนี้ก็ต้องใช้ดิจิตอลเพราะนั้นเราก็เพิ่มเครือข่ายแล้วก็แอปพลิเคชันนะครับทั่วมหาลัยสุดท้ายเราต้องมีแมเนจเมนต์ที่ดีนะครับเราก็มีศูนย์บริหารงานกลางหรือเราเรียกว่าแมเนจเมนต์แคมปัสแมเนจเมนต์หรือเมืองก็ต้องมีซิตี้แมเนจเมนต์นะครับก็เราก็สร้างศูนย์นี้ขึ้นมาปัจจุบันก็อยู่ใกล้ๆกับอาคารที่ผมทำงานอยู่เราเลยได้จากประมาณสัก40กว่าทีมนะครับแล้วเรานำเสนอกัน3รอบเราก็เลยได้รางวัล1ใน6ทีมที่ดีที่สุดของประเทศมาก็ได้เป็น
โมเดลนะครับเป็นเมืองต้นแบบของ Livable City นะเป็น Smart City Clean Energy ไปทีนี้ในส่วนของล้านนาสร้างสรรค์นะครับถามว่าเราทำไงแล้วลำปางสร้างสรรค์ได้ไหมนะครับเป็นอย่างนี้ครับเรามียุทธศาสตร์ที่เราเรียกว่าล้านนาล้านนาเราคงทราบนะครับเราเน้น3เรื่องธรรมชาตินะครับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมนะครับทุนทางวัฒนธรรมเนี่ยครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งมันเป็นทุนที่บางทีเราก็บอกว่ามันเป็น tangible กับ intangible นะครับเรามันอาจจะหลบซ่อนอยู่บางอย่างก็ไม่มีรูปลักษณ์นะครับแต่ตรงนี้เนี่ยคือต้นทุนที่มีประโยชน์อย่างสูงนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารศิลปะวัฒนธรรมการแต่งกายนะครับเรื่องคราฟเรื่องดนตรีนะครับเรื่องกีฬานะครับเรื่องของวิถีชีวิตนะครับพวกนี้นี่เกี่ยวหมดมันสามารถที่แปลงให้เป็นเมืองที่สร้างสรรค์ได้หมดนะครับเราต้องใช้ทุนทางวัฒนธรรมแล้วก็ร่วมไปกับชุมชนสังคมจะทำให้เกิดได้ไงครับเราทำ4วิธีการด้วยกันนะครับผมขอเวลาแป๊บหนึ่งนะครับผมก็คือเราพัฒนาย่านครับเราถ้าเราถือว่าเมืองมหาลัยเชียงใหม่เนี่ยเป็นเมืองหนึ่งนะครับเช่นเดียวกับลำปางเราคัดเลือกย่านครับเราเลือกย่านที่เราคิดว่าstrategic location ก็คือเราเลือกแปลงที่เมื่อก่อนเราเรียกแปลงไร่ฟอร์ดนะครับอยู่ถนนหัวนิมานเหมินตัดกับสุเทพเลยครับเราตั้งมันเรียกว่าศูนย์ล้านนาสร้างสรรค์นะครับตอนนี้ก็อยู่ออกแบบเสร็จแล้วนะครับใกล้เสร็จแล้วก็นี้ก็จะเป็นพวกง่ายๆครับเป็นเวิร์กช็อปเป็นศูนย์ที่เราจะใช้ในการที่เป็นขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของการสร้างสรรค์ของเรานะครับนี่ก็เป็นผังแม่บทที่เราวางไว้ว่าขวามือกับเมืองเก่านะครับทั้งตะทิศใต้ก็สนามบินนะครับแล้วก็ตั้งอยู่ระหว่างแคมปัสของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทั้ง2แคมปัสสวนสักสวนดอกนะครับทั้งเหนือก็ทางใต้ตะวันออกเฉียงใต้ก็ซุปเปอร์ไฮเวย์เพราะนั้นเราจุดเหลืองๆเนี่ยเราอยู่ใน strategic location แล้วถามว่าเราทำยังไงบ้างเราพัฒนาศูนย์นี้ให้เป็นศูนย์ล้านนาสร้างสรรค์จะมีกิจกรรมในเรื่องของเมืองนะครับทุกด้านในเรื่องของการสร้างสรรค์มีเรื่องธรรมชาติเข้ามาเกี่ยวข้องมีเรื่อง performing เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเรามีสามารถที่จะจัดอีเวนต์ได้เราใช้สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมซึ่งมีอยู่แล้วอีเลนโบรันนะครับเป็น10กว่าหลังนะครับเราใช้หอศิลป์ซึ่งมีอยู่แล้วกำลังรีโนเวทอยู่มีหอประชุมนะครับมีแกลเลอรี่นะครับเรามีธรรมชาติที่กว้างขวางแล้วเราก็เสริมต้นไม้เข้าไปทำแลนด์สเคปให้ดีเราครีเอทเขาจะล่องมาเก็ตนะสีเหลืองๆนี่ครับเป็นเพื่อคอมมูนิตี้เพื่อจะเชื่อมโยงกับเส้นนิมานเฮมินนั่นคือ strategic location แล้วก็ต้องimplement ลงไปในเรื่องของหรือลงมือทำในเรื่องของพัฒนาในเรื่องของกายภาพด้วยตัวที่สองที่เราทำคือเราพยายามสร้างแพลตฟอร์มที่ผมพูดนี่แหละครับภูมิปัญญาต่างๆเราต้องมาต่อยอดครับเดิมเราทำแล้วอบรมเสร็จแล้ว3วัน4วันก็หายไปนะครับตอนนี้เราไม่เราขึ้นเราถ่ายเป็นคลิปเราทำเป็นบทเรียนเราเรียนรู้ได้จากออนไลน์นะครับทั้งหมดตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างการขับเคลื่อนนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วมาเป็นต้นมานะครับองค์ความรู้ต่างๆเราเก็บมาหมดแล้วก็เพื่อจะเป็นแหล่งเรียนรู้ในอนาคตนะครับเราทำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเราให้เป็นมิวเซียมนะครับที่มีชีวิตในมิวเซียมนี่ก็แสดงเรื่องของประวัติเมืองเชียงใหม่นะครับอาหารการกินการแต่งกายนะครับแล้วก็มีอินเตอร์แอคทีฟนะครับแล้วก็วันดีคืนดีเมื่อจัดกิจกรรมแล้วก็มีอีเวนต์ในเรื่องของครีเอทีฟของเมืองวัฒนธรรมของเมืองนะครับซึ่งเราใช้ลานรอบๆเรือนโบราณนี่แหละครับตัวที่3ที่เราทำคือเราสร้างมูลค่าเพิ่มครับตัวโปรดักต์ต่างๆเราเอาดีไซเนอร์เข้าไปจับนะครับแล้วเราเชื่อมโยงกับชุมชนเราเอามาผลิตทำซ้ำได้แบบดีขึ้นแข็งแรงขึ้นต่อสู้ในตลาดได้ออกแบบโลโก้ดีมีกราฟิกที่ดีแล้วเราก็ทำการ PR นะครับแล้วก็มีการพับลิชโดยที่เราก็ส่งผ่านงบประมาณเหล่านี้เล็กน้อยไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับให้กับทีมงานวิจัยของเราทำอยู่gastronomy นะครับเกี่ยวกับสถาปัตยกรรม gastronomy ในยุคโควิดนะครับ packaging ใหม่หรือว่าเราย้อนยุคนะครับ retro เราเอาปิดโตมาใช้นะครับเอาเชฟดังๆมาลองเป็น pre cook pre order ได้ไหมนะครับแล้วก็เป็น chef table ได้ไหมเราส่งเสริมเอาของภูมิปัญญาเรื่องอาหารของเรามาขึ้นโต๊ะให้มันน่าสนใจแล้วก็น่าจับต้องเป็นที่ต้องการของคนรุ่นใหม่ได้นะครับที่สำคัญไปกว่านั้นเรามีโมเดลครับเราเอาภูมิปัญญาของชาวบ้านยกตัวอย่างเช่นเหมืองกรุงกับบ้านถวายนะครับคนบ้านหนึ่งเก่ง
ปั้นดินนะครับน้ำต้นที่เฉยๆเมื่อก่อนขายใบละไม่กี่สิบบาทนะครับอีกอันหนึ่งบ้านถวายนะครับก็ทำไม้เราสองอย่างมารวมกันนะครับหรือเรามีเช่นห้อมนะครับเราเอาย้อมห้อมมาขายใหม่นะครับซึ่งก็เป็นโครงการของสถาบันวิจัยสังคมเหมือนกันนะครับก็บางอย่างก็อยู่ที่วิจิตรศิลป์นะครับทำเป็นหมู่บ้านต้นแบบของการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมชุมชนนะครับและชาวบ้านก็สามารถที่จะขายโปรดักต์ได้ด้วยแต่เอาดีไซเนอร์เข้าไปประกบโปรดักต์ใหม่นะครับเราก็เรื่องอาหารเราก็พยายามเชื่อมโยงกับชุมชนให้เขาผลิตได้นะครับมีการออกร้านนะครับแล้วก็มีการที่ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่เคยเป็นผลิตภัณฑ์บ้านๆให้มี value added มากขึ้นนะครับตัวที่4ครับมันจะเกิดไม่ได้เลยนะครับถ้าสมมุติว่าเราไม่สร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพเพราะนั้นเราก็แพลนว่าเราทดลองจัดเป็น Winter Wonderland นะครับหรือล้านนาเฟสติวัลแบบย่อยๆไปแล้ว 2-3 ครั้งบางทีก็จัดเองบางทีก็ร่วมกับเช่นททเป็นต้นนะครับเพื่อที่จะเป็นสร้างความเป็นศูนย์กลางให้ได้นะครับนี่ก็คืออีเวนต์ของเขาที่เราเรียกว่า Cultural Event นะครับหรือล้านนาเฟสติวัลในมิติต่างๆนะครับส่วนเขาจะลงมาเก็บก็เราก็ตอนนี้พอดีเจอโควิดก็เลยต้องเบรกไปก่อนก็เลยยังไม่บูมมากนะแต่ก็ถ้ามันดีขึ้นเราก็คงจะต้องรีซูมกลับมานะครับเป็นเขาจะลงมาเก็บครับคราวนี้ผมขอสั้นๆนิดเดียวว่าแล้ว2ตัวอย่างที่ดูไปผมก็เลยชวนพวกเราคิดว่าแล้วลำปางจะเดินยังไงอย่างที่บอกนะครับผมคงไม่อาถรรพ์ที่จะไปบอกว่าลำปางจะเป็นยังไงได้แต่ผมลองดูให้ว่าลำปางเคยเป็นอะไรมาก่อนจากการศึกษาที่ผมเคยรีเสิร์ชเมืองลำปางมาบ้างก็เป็นแบ่งเป็น3รุ่นนะครับก็เกาะแม่น้ำวังนะครับจริงๆก็เดิมเป็นรูปทรงหอยโข่งนี่ก็คือพันกว่าปีที่แล้วนะครับค่อยๆโตขึ้นมาเรื่อยๆจนมาเกาะแม่น้ำวังนะครับนี่ยุคที่1 นะครับจะเห็นว่ายังไม่ค่อยมีอะไรมีเรือนมีคุ้มเจ้าหลวงนะครับมีกำแพงเวียงนะครับมีเส้นทางน้ำซึ่งเป็นเส้นทางหลักคือแม่น้ำวังคล้ายๆเชียงใหม่มากนะครับหลักการเดียวกันเพราะว่าก็โตมาไล่เลี่ยกันนะครับชุมชนในยุคที่2เริ่มมีชาวต่างชาติเข้ามานะครับเช่นชาวพม่าที่อยู่ในบังคับอังกฤษนะครับเขามาทำไม้นะครับเราเริ่มมีการคมนาคมที่ดีขึ้นเรามีสะพานรัชดานะครับหรือการล่องซุงนะครับโดยให้สัมปทานทั้งกับคนไทยเองต่างชาติเองลงไปขายนะครับที่บางกอกแล้วบางกอกก็ส่งต่อไปต่างประเทศนะครับแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี้ยก็ยังบนอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเพราะนั้นเมืองลำปางมีเป็นเมืองอินเตอร์เนชั่นแนลหรือเมโทรโพลิแทนมาเก่านะครับแต่ว่าอะไรที่เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวให้คนหลายเชื้อชาติมาอยู่รวมกันได้ลองคิดลึกๆดูนะครับส่วนนึงก็คือผมว่าศาสนากับอีกส่วนนึงคือการที่คนจิตใจดีนะครับในยุคที่3เราเมื่อรถไฟมาถึงนะครับทะลุถ้ำขุนตาลเข้ามาอันนั้นคือการเบรกทรูอย่างใหญ่หลวงเลยนะครับเกิดร้านค้านะครับเกิดย่านการค้าเกิดขึ้นนะครับก็เกิดพัฒนาการนะครับมากมายฮะจากเดิมที่มีชุมชนเช่นชุมชนเชียงรายเชียงใหม่นะชุมชนเงี้ยวหรือไตนะครับชุมชนเจ้านายที่อยู่ตรงกลางเวียงเก่านะครับก็มีชุมชนชาวจีนที่เกาะแม่น้ำอยู่นะครับก็ในยุคที่ต่อมาครับในยุคที่2ในช่วง2458นี่ก็เริ่มมีชาวอินเดียปากีสถานมีชาวคริสต์เข้ามานะครับสุดท้ายมันโตขึ้นครับมันโตขึ้นเมืองมันโตขึ้นก็ตลาดก็ชัดเจนขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าแฟบริกเหล่านี้หรือว่าเมืองเนี่ยมันโตขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญว่าเป็นย่านนะครับโดยที่แน่นอนครับคุ้มหลวงหรือคุ้มเจ้าหลวงยังอยู่มีกำแพงเวียงเป็นตัวบอกขนาดเขตด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งเป็นแม่น้ำวังนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็มีย่านการค้ามีอาคารสำคัญสำคัญเกิดขึ้นในเวียงนะครับตั้งแต่2458เป็นต้นมานั่นคือเมืองลำปางที่คงอยู่ก็จะมีไอคอนิกสถาปัตยกรรมต่างๆมีร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่หลงเหลืออยู่นะครับซึ่งผมคิดว่าอันนี้คือมรดกอันสำคัญของเมืองลำปางนะครับมันเป็นมรดกทางกายภาพก็จริงแต่มันอยู่กับวิถีชีวิตแต่มันมีหลายๆรอบที่มันเงียบไปนะครับหรือมันซบเซาไปนะครับเนื่องจากว่าพอรถไฟทะลุลำปางมันเลยขึ้นมาถึงเชียงใหม่ปั๊บคนก็ชอบพูดว่าเมืองลำปางเป็นเมืองทางผ่านจริงๆแล้วผมคิดว่าลำปางมีเสน่ห์มากกว่านั้นเยอะนะครับนั้นเราต้องมาวางให้ดีว่าเอ๊ะแล้วทำยังไงให้เมืองลำปางนั้นเป็นเมืองน่าอยู่และสร้างสรรค์เกิดขึ้นมาได้ด้วยอาจจะเป็นแพลตฟอร์มทั้ง2แพลตฟอร์มที่ผมได้เสนอเคสสตัดดี้ไปแล้วนะครับนี่คือเมืองลำปางปัจจุบันครับผมคิดว่าเป็นหน้าที่ของจะเป็นนัก
นักออกแบบนักคิดผู้บริหารเมืองก็ตามนะครับผมคิดว่าต้องมาดูว่าเมืองลำปางนั้นมีดีอะไรหลงเหลืออยู่บ้างนะครับไม่ใช่แค่กายภาพแต่เป็นวิถีชีวิตย่านนะครับของเมืองแล้วเราดูซิว่าเราจะเอาโมเดลความน่าอยู่หรือเอาโมเดลความสร้างสรรค์หรือจะต้องผสมผสานแล้วรวมออกมาแล้วก็กำหนดเป็นมาสเตอร์แพลนในการกำหนดว่าเมืองลำปางน่าอยู่จะไปยังไงเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเมืองลำปางที่ควรจะเป็นนะครับต้องเรียนรู้รากเหง้าแล้วผมคิดว่าต้องรู้ถึงคุณค่าสามารถอนุรักษ์สืบสานแล้วก็ต่อยอดพัฒนาได้นะครับถ้าเราถ้าเรียนรู้เราก็ต้องเข้าใจรากเหง้านะครับเข้าถึงคุณค่าเราก็ต้องรักษาด้วยนะครับถ้าอนุรักษ์สืบสานก็ต้องมีคนช่วยอนุรักษ์นะครับแล้วถ้าต้องต่อยอดพัฒนาก็ต้องมีคนร่วมพัฒนาผมคิดว่าถ้าเราทำได้อย่างนี้หรือเรามีแอคชั่นแพลนที่ชัดเจนนะครับด้วยทุกภาคส่วนของเมืองนั้นน่ะผมคิดว่าเมืองลำปางก็จะน่าอยู่และสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนได้ครับผมก็จะจบสไลด์ไว้แค่นี้นะครับผมคิดว่าก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ร่วมเสวนาในวันนี้ก็ต้องขอประทานโทษที่ใช้เวลาเกินไปนิดหนึ่งนะครับผมก็ขอบคุณมากครับครับผมก็ขอบคุณอาจารย์มากครับขอบคุณครับอาจารย์ครับไอเดียดีมากเลยนะครับว่าเราจะช่วยกันยังไงเนาะโดยส่วนที่ผมว่าน่าสนใจมากๆที่เราเห็นทั้งตัวอย่างแล้วก็เห็นฟังก์ชันของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่กำลังจะก้าวเดินไปแล้วคิดว่าน่าจะมาสปอร์ตพี่น้องชาวลำปางที่เราร่วมกันทำงานมาทั้งปีได้ว่าในอนาคตมช.เองจะเข้าไปช่วยสนับสนุนขับเคลื่อนเรื่องการให้เป็นเมืองน่าอยู่และสร้างสรรค์ยังไงตรงนี้ผมออกตัวนิดนะครับอาจจะโมเดลที่ผมเสนออาจจะไม่ใช่เป็นโมเดลที่ทางทีมงานวิจัยได้ทดลองทำหรือว่าได้ศึกษามานะครับแต่ว่าผมคิดว่านี่คือเวทีที่เราน่าจะมีโอกาสแลกเปลี่ยนกันได้นะครับผมก็ขอเสนอไว้ครับได้ครับขอบคุณมากครับอาจารย์แล้วเดี๋ยวยังไงจะส่งต่อข้อมูลเหล่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะถอดมาเป็นบทความด้วยนะครับส่งให้กับทางทีมงานด้วยนะครับครับผมโอกาสนี้ขอบคุณอาจารย์มากครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับครับเป็นส่วนที่ไอเดียนะครับแนวคิดเต็มๆเลยนะครับเป็นกรอบให้เราเห็นภาพรวมของตัวเมืองน่าอยู่เมืองสร้างสรรค์แล้วก็การทำงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยภายใต้เรื่องของยุทธศาสตร์ล้านนาสร้างสรรค์นะครับผมน่าจะเป็นโอกาสสำคัญเนาะในการที่มช.เองเข้าไปขับเคลื่อนเรื่องนี้นะครับประเด็นต่อไปนะครับเราจะพูดคุยกันต่อแต่ว่าก่อนที่เราจะเริ่มคุยกันต่อคือตอนนี้บรรยากาศเข้มข้นนะครับเริ่มคุยกันเยอะแล้วก็อาจจะผ่อนกันสักนิดนึงนะครับมีประชาสัมพันธ์เชิญชวนครับที่สามารถเห็นจำนวนคนเข้ามาดูใช่ไหมครับว่ามี 5,000 คนครับผม 5,000 คนนะครับตอนนี้ก็เลยจัดกิจกรรมแจกของใช่ครับครับชื่อน้องอะไรนะครับน้องชามครับผมน้องชามขอบคุณชาลำพูนนะครับมีความมีเข้ามานะครับมีคำถามครับเป็นเกมแล้วกันนะครับถือว่าชวนพูดคุยกันนะครับสำหรับที่ท่านที่รับชมกันอยู่ทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube นะครับคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับตอบคำถามเนาะเดี๋ยวคำถามอะไรดีครับพี่มาร์ควันนี้ไม่ได้เตรียมคำถามมาด้วยนะแต่เดี๋ยวเราถามผมเอาพี่มาร์คครับมีคำถามครับผมว่าอยากให้ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมกันอยู่นะครับช่วยพี่น้องชาวลำปางของเรานะครับอาจจะช่วยคิดสักนิดนึงว่าถ้าเรามีความประทับใจอะไรกับเมืองลำปางเนาะและอยากให้ต่อยอดและพัฒนาสิ่งนั้นอย่างไรนะครับผมเขียนมาได้ต่อมาได้ยาวๆเลยนะครับเราแจกสักกี่ตัวดีครับสักกี่ตัวดีเอ่ยโอเคครับ40นะครับโอเคครับเรามีให้สำหรับไลฟ์ครั้งนี้เนาะตอบในช่วงเวลาที่เรากำลังไลฟ์เป็นอยู่นะครับมีแจกให้10ตัวนะครับแล้วก็ท่านไหนที่คอมเมนต์มาแล้วก็เราเข้าไปเช็คดูแล้วว่าตอบมาได้ตรงใจนะครับขออนุญาตเลือกสุ่มแล้วกันนะครับเราจะให้ทางน้องๆทีมงานติดต่อกลับไปนะครับแล้วก็จะส่งน้องชามไซนี้นะครับไม่ได้ไซนี้นะครับไซใหญ่ๆนี้นะครับไปให้กอดกันอุ่นๆในช่วงที่ตัวคอมโฮมกับตัวอยู่บ้านนะครับให้น้องไปเป็นเพื่อนนะครับแก้เหงาโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าเรื่องการพูดคุยกันต่อครับดร.มาร์คครับพี่มาร์คครับครับในส่วนที่ผมรับผิดชอบเรื่องของโครงการในการศึกษาศักยภาพแล้วก็บทบาทของความเป็นเมืองน่าอยู่สร้างสรรค์สำหรับลำปางเนี่ยครับเราก็ดูในส่วนของตัวชี้วัดนะครับของเมืองว่าเป็นอย่างไรสำหรับลำปาง
ในวันนี้ครับเราอยู่ในจุดไหนของความน่าอยู่ของความเป็นเมืองสร้างสรรค์อยู่นะครับซึ่งตัวโครงการเองเนี่ยก็อยู่ภายใต้ชุดแผนงานวิจัยนะครับกลไกการพัฒนาเมืองน่าอยู่สร้างสรรค์ลำปางนะครับก็คือในตัวโครงการแผนงานทั้งวิจัยเนี่ยมีโครงการอยู่ด้วยกัน4โครงการด้วยกันนะครับซึ่งพี่สามารถพูดไปแล้วในเกินไปแล้วในตอนต้นนะครับก็คือในส่วนของโครงการแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องการศึกษาศักยภาพและก็บทบาทของเมืองลำปางนะครับซึ่งที่มาที่ไปของการศึกษาศักยภาพและบทบาทของเมืองลำปางเนี่ยเรามองว่าตัวลำปางเองเนี่ยเป็นเมืองที่มีบทบาทสำคัญมาตั้งแต่ครั้งอดีตนะครับในการเป็นประตูสู่ภาคเหนือนะครับบทบาทการค้าการลงทุนต่างๆที่ลำปางได้รับจากการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเนี่ยมันก็มีมาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งมาถึงช่วงที่รถไฟเดินทางมาถึงเชียงใหม่ก็เริ่มที่จะดรอปลงไปนะครับแต่ว่าคนลำปางเองเนี่ยก็มีแนวคิดที่จะพัฒนาบ้านเมืองอย่างต่อเนื่องนะครับจนล่าสุดในแผนพัฒนาจังหวัดปี2560ถึงปี2564นะครับก็คือวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้เนี่ยชัดเจนว่าในลำปางเน้นที่เมืองน่าอยู่แล้วก็ผู้คนมีความสุขนะครับก็เป็นโจทย์สำคัญอันนึงที่เรามาต่อยอดว่าแล้วตัวลำปางเองเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันน่าอยู่หรือยังหรือว่าผู้คนเนี่ยมันมีความสุขมีความสร้างสรรค์อย่างไรนะครับก็เป็นโจทย์สำคัญในการที่จะศึกษาในโครงการนี้นะครับซึ่งเมื่อเรามาขี้ดูบริบทของเมืองลำปางแล้วเนี่ยเราก็พบว่าสิ่งที่เราจะต้องเริ่มต้นเนี่ยก็คือว่าเราควรจะต้องดูวัตถุประสงค์ของโครงการสำคัญมีด้วยกัน3อย่างนะครับก็คือดูเรื่องของตัวชี้วัดนะครับว่าเมืองลำปางเนี่ยอยู่ในจุดไหนนะครับเมื่อเทียบกับตัวชี้วัดในระดับสากลนะครับซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่หยิบของสากลมาชี้วัดเมืองลำปางแต่เราดูในบริบทของเมืองลำปางว่าเหมาะสมกับตัวชี้วัดด้านใดบ้างนะครับในเรื่องของการเก็บข้อมูลต่างๆด้วยแล้วก็ตอบวิถีแล้วก็วัฒนธรรมของเมืองลำปางด้วยนะครับในส่วนของวัตถุประสงค์ข้อต่อมาเนี่ยครับก็คือต่อเนื่องจากเราทราบตัวชี้วัดแล้วเนี่ยเมื่อเราได้ตัวชี้วัดแล้วเราก็มาดูตัวศักยภาพแล้วก็บทบาทของลำปางณปัจจุบันนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของการเสนอแนะแนวทางการพัฒนานะครับเป็นเข็มทิศย่อยๆนะครับในการที่จะบ่งบอกว่าลำปางควรจะเดินทางไหนบ้างนะครับในส่วนของกรอบแนวคิดนะครับเราก็การศึกษาเนี่ยจะเริ่มจากการทบทวนนะครับข้อมูลตัวชี้วัดในระดับสากลนะครับของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองน่าอยู่แล้วก็เมืองยั่งยืนนะครับซึ่งการคัดเลือกตัวชี้วัดต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะถูกนำมาคัดกรองโดยการผ่านการพิจารณาร่วมกันของคนลำปางเองในรูปแบบของเวทีเสวนาในรูปแบบของการประชุมกลุ่มย่อยแล้วก็แบบสอบถามนะครับของโครงการที่สอบถามประชาชนโดยทั่วไปนะครับซึ่งผลของการรวบรวมคัดเลือกพิจารณาตัวชี้วัดที่ได้จากเวทีต่างๆแล้วเนี่ยเราก็มาประมวลผลอีกครั้งหนึ่งโดยผู้เชี่ยวชาญนะครับแล้วก็ร่วมสรุปออกมาเป็นตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับเมืองลำปางนะครับซึ่งตัวชี้วัดชุดนี้ก็จะเอาไปประเมินศักยภาพแล้วก็บทบาทของเมืองลำปางนะครับสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการเสนอแนะแนวทางอย่างที่เรียนไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นกรอบการทำงานของโครงการนะครับในส่วนของการดำเนินงานในส่วนแรกที่เราได้มีการทบทวนข้อมูลเนี่ยเราก็ดูหลักๆดูในเรื่องขององค์ประกอบแล้วก็ตัวชี้วัดแล้วก็ในตัวรายละเอียดที่แต่ละหน่วยงานองค์กรที่เขากำหนดไว้นะครับอย่างเมืองน่าอยู่เนี่ยตัวชี้วัดหลักที่เราศึกษาก็จะเป็นเรื่องของเมืองน่าอยู่ของWHO นะครับก็จะมีอยู่กัน11ประการด้วยกันนะครับซึ่งครอบคลุมทุกมิติก็คือทั้งเรื่องของกายภาพเศรษฐกิจสังคมคุณภาพชีวิตนะครับโดยขององค์ประกอบของเมืองน่าอยู่ของ WHO เนี่ยเขาก็จะเน้นเรื่องของสุขภาพสุขภาวะเป็นหลักนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวชี้วัดแนวคิดหลักนะครับของตัวชี้วัดเรื่องของเมืองน่าอยู่แล้วก็ถัดมาก็จะเป็นเรื่องของตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับเมืองสร้างสรรค์นะครับซึ่งแนวคิดหลักๆเราก็จะได้มาจากของยูเนสโกนะครับซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน5องค์ประกอบหลักๆด้วยกันก็คือว่าการพัฒนาจะให้ก้าวไปสู่ความเป็นเมืองสร้างสรรค์ได้เนี่ยมีอยู่5องค์ประกอบก็คือการให้ความสำคัญกับ
อัตลักษณ์เอกลักษณ์ของเมืองนะครับอันนี้ก็เป็นตัวชี้องค์ประกอบที่1แล้วก็ให้ความสําคัญกับสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งสิ่งแวดล้อมดังกล่าวเนี่ยจะต้องส่งเสริมการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆนะครับที่เอื้อต่อการก่อให้เกิดบรรยากาศแห่งการสร้างสรรค์ผลงานต่างๆนะครับองค์ประกอบที่3ก็คือในเมืองนั้นน่ะจะต้องมีผู้ประกอบอาชีพที่เป็นศิลปินเป็นอาร์ติสต์แล้วก็เป็นครีเอเตอร์นะครับที่สามารถสร้างสรรค์งานต่างๆในพื้นที่ได้นะครับซึ่งตัวนี้เองลำปางก็ชัดนะครับในเรื่องของศิลปินต่างๆนะครับแล้วก็องค์ประกอบ4นะครับก็จะเป็นในเรื่องของพื้นที่สาธารณะหรือว่าพื้นที่เพื่อการแสดงผลงานการแลกเปลี่ยนความคิดต่างๆนะครับที่มีอยู่ในพื้นที่เมืองสุดท้ายจะเป็นเรื่องของการสนับสนุนแล้วก็การบริหารจัดการโดยองค์กรภาครัฐนะครับองค์กรพัฒนาเมืองที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆอันนี้ก็จะเป็น5องค์ประกอบที่ยูเนสโกกำหนดไว้นะครับซึ่งแนวคิดหลักๆ2ตัวนี้นะครับเราก็ยังมีการศึกษาในส่วนของตัวชี้วัดที่เป็นที่เกี่ยวข้องนะครับจากหลายๆหน่วยงานจากหลายองค์กรทั้งในมิติของสากลแล้วก็ในมิติของประเทศไทยด้วยนะครับซึ่งตัวทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราก็สรุปมาเป็นตัวชี้วัดนะครับอยู่ด้วยกันทั้งหมด16ตัวชี้วัดด้วยกันนะครับแล้วก็16ตัวชี้วัดเนี่ยสามารถที่จะจัดกลุ่มหลักๆได้3กลุ่มนะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวชี้วัดด้านการพัฒนาเมืองซึ่งมีจำนวน6ตัวชี้วัดด้วยกันนะครับแล้วก็ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาต้นทุนในการสร้างสรรค์สู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์นะครับอันนี้จะมีตัวชี้วัดอยู่ด้วยกัน5ตัวแล้วก็กลุ่มสุดท้ายจะเป็นเรื่องของตัวชี้วัดที่เหมาะสมในเรื่องของการพัฒนาสังคมแล้วก็คุณภาพชีวิตนะครับอันนี้จะมีตัวชี้วัดอยู่5ตัวด้วยกันในส่วนของกลุ่มแรกเลยนะครับก็จะเป็นนะครับที่เป็นเรดาร์ชาร์ตนะครับเป็นเรื่องของเป็นผลนะครับอันนี้เอาผลให้ดูเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราไปเร็วๆจะได้มีเวลาในส่วนของการสนทนาเพิ่มขึ้นนะครับในส่วนของตัวผลของการชี้วัดเนี่ยจากตัวชี้วัดที่เราสรุปมาทั้งหมด16ตัวเนี่ยเราจะแบ่งเป็น3กลุ่มย่อยๆนะครับก็คือที่กล่าวแล้วเนี่ยกลุ่มแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของการพัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐานจะมีอยู่ด้วยกัน6ตัวชี้วัด6ตัวชี้วัดนี้ประกอบไปด้วยด้านอะไรบ้างนะครับก็ประกอบไปด้วยเรื่องของกายภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินนะครับการพัฒนาตามผังเมืองนะครับแล้วก็3จะเป็นในเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมแล้วก็ครอบคลุมหลากหลายเข้าถึงทุกคนกลุ่มคนในเมืองนะครับถัดมาในกลุ่มตัวชี้วัดที่4เนี่ยจะเป็นเรื่องของ4 5 6นะครับจะเป็นในส่วนของกลุ่มด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งเราจะพิจารณาจากขยะนะครับการจัดการน้ำเสียแล้วก็การจัดการมลพิษทางอากาศนะครับซึ่งในกลุ่มนี้นะครับเราจะเห็นว่าตัวเมืองลำปางเองเนี่ยมีการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐเนี่ยโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยที่ให้ความสำคัญกับมิติเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยอย่างชัดเจนนะครับแต่ว่าก็ยังจะมีในส่วนของถ้าจะเป็นข้อที่ควรพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการเรื่องของด้านสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งอาจจะพิจารณาในส่วนของการรีไซเคิลหรือนำวัสดุต่างๆกลับมาใช้ใหม่อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของขยะนะครับแล้วการจัดการเรื่องของน้ำเสียที่อาจจะต้องมีการรวบรวมหรือน้ำเสียจากชุมชนเนี่ยมาจัดการให้ได้มากที่สุดนะครับเพิ่มจำนวนครัวเรือนต่างๆที่สามารถจัดการน้ำได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวชี้วัดด้านมลพิษนะครับทางอากาศอันนี้จะเป็นจุดที่จะต้องมีการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพราะว่าตัวลำปางเองก็มีปัญหาเรื่องของฝุ่นควันทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับปัญหาดังกล่าวเนี่ยมันอาจจะไม่ได้จัดการได้ภายในการบริหารจัดการโดยเทศบาลเพียงส่วนเดียวนะครับทุกส่วนจะต้องช่วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อว่าจะทำอย่างไรให้มันสามารถพัฒนาไปถึงจุดที่ทุกคนมีความสุขได้นะครับในส่วนของตัวชี้วัดกลุ่มถัดมานะครับก็จะเป็นในกลุ่มของการพัฒนาต้นทุนสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์นะครับตัวชี้วัดทั้งหมดมีอยู่5ตัวด้วยกันครับ
ด้านแรกก็คือในเรื่องของการดูแลรักษาผลประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติคงอยู่นะครับเรื่องของการอนุรักษ์พัฒนาพื้นที่สีเขียวแล้วก็พื้นที่นันทนาการนะครับเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ผู้มีรายได้น้อยกับผู้ด้อยโอกาสนะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นเรื่องของการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมซึ่งในกลุ่มของการพัฒนาต้นทุนสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์เนี่ยตัวลำปางเองก็มีการส่งเสริมนะครับมีกิจกรรมมีเวทีต่างๆที่สร้างก่อให้เกิดการอนุรักษ์รักษาต้นทุนที่มีอยู่นะครับโดยเฉพาะเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีต่างๆก็มีโครงการแล้วก็ที่ส่งเสริมอย่างต่อเนื่องนะครับในตัวแผนงานของเทศบาลก็มีแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับส่วนสุดท้ายนะครับก็คือกลุ่มของการพัฒนาสังคมนะครับซึ่งในกลุ่มนี้จะมีอยู่ด้วยกัน5ตัวชี้วัดนะครับก็จะมองในมิติของการศึกษานะครับสุขสาธารณสุขแล้วก็ความปลอดภัยแล้วก็ป้องกันทรัพย์สินของในชีวิตประชาชนนะครับก็สุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของกิจกรรมและการมีส่วนร่วมซึ่งในส่วนของการพัฒนาสังคมเนี่ยของลำปางเองเนี่ยค่อนข้างจะเด่นชัดนะครับในเรื่องของคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นเมืองที่มีประชาชนส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับเพราะว่าได้รับการสนับสนุนแล้วก็พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขกับการศึกษาเนี่ยอย่างต่อเนื่องรวมถึงตัวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมๆของการพัฒนาของลำปางนะครับทีนี้ในส่วนของที่เรากล่าวไปทีแรกเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะของเชิงของการพัฒนาโครงการที่เกิดจากภาครัฐเป็นหลักนะครับเราก็จะเห็นว่าไม่ว่าตัวชี้วัดต่างๆที่ลงไปเนี่ยทางหน่วยงานองค์กรปกครองท้องถิ่นหน่วยงานภาครัฐต่างๆเนี่ยมีข้อมูลที่ชี้ให้เห็นว่าพยายามที่จะพัฒนาตัวองค์ประกอบโครงสร้างพื้นฐานของเมืองเนี่ยให้ได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นน่ะก็การประเมินในส่วนของส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดเนี่ยจะออกมาค่อนข้างดีนะครับก็อยู่ในระดับที่ดีมากเลยนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ยังมองว่าแล้วในส่วนของการพัฒนาต่างๆที่รัฐลงทุนไปแล้วเนี่ยมันมีผลอย่างไรบ้างในภาพของการปฏิบัติหรือว่าการรับรู้ของคนลำปางเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาโอเคไหมกับกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับก็เลยมีตัวชี้วัดอีกอันนึงซึ่งทำขึ้นมาก็คือว่าเป็นการประเมินทักษะพิสัยนะครับก็คือดูในเรื่องของลักษณะของความชำนาญแล้วก็การรับรู้ของผู้คนในเมืองลำปางโดยการชี้วัดเนี่ยเราต้องแบ่งตั้งแต่ระดับการรับรู้นะครับการรับรู้นี่ก็คือหมายถึงว่าประชาชนเนี่ยมีส่วนในการที่จะรับรู้แล้วก็ร่วมเข้ามาคือมีส่วนในการรับรู้นี่หมายถึงว่าได้รับภาพข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานหรือว่าองค์กรต่างๆมากน้อยแค่ไหนนะครับในระดับที่2นี่ก็จะเป็นเรื่องของการปฏิบัติตามแบบก็คือเมื่อเขารับรู้แล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะดำเนินการได้ถูกต้องเข้าใจในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารนั้นไหมอะไรครับแล้วก็สุดท้ายไอ้ระดับต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของระดับที่3ก็คือเมื่อเขารับรู้เขาปฏิบัติแล้วเนี่ยเขาเข้าใจไหมว่าสิ่งที่เขากำลังทำอยู่เนี่ยมันเกิดผลกับส่วนรวมกับภาพรวมของเมืองอย่างไรนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นเมื่อเขาเข้าใจแล้วเนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะมีพฤติกรรมในการที่จะแบ่งปันกับสังคมนะครับมีความรู้สึกเป็นพลเมืองมากขึ้นนะครับแล้วก็ต่อยอดสู่ในระดับที่4ก็คือการเรียนรู้ต่อเนื่องนั่นหมายถึงว่าเขาสามารถที่จะเป็นผู้ที่รับถ่ายทอดนะครับให้กับกลุ่มต่างๆได้เข้าใจในประเด็นของเมืองนั้นๆด้วยแล้วก็สุดท้ายนี่จะเป็นเรื่องของความชำนาญนะครับก็คือสามารถที่จะมีส่วนร่วมในทุกมิติในทุกระดับโดยมีความรู้สึกว่าเมืองหรือว่าทรัพย์สินของเมืองเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของเขานะครับก็คือช่วยกันดูแลรักษาแล้วก็มีเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองอย่างสมบูรณ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นระดับของการชี้วัดซึ่งผลของการประเมินทักษะพิสัยของเมืองแล้วเนี่ยเราจะพบว่าในมิติของกายภาพเองนะครับโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมันจะมีคือเขาอยู่ในระดับที่รับรู้ครับค
ข้อมูลข่าวสารแล้วก็ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายต่างๆที่มีอยู่นะครับแต่เพียงแต่ว่าเขาไม่สามารถที่จะเข้าใจว่าการปฏิบัติหรือตามกฎหมายหรือตามสิ่งที่เขารับรู้มาเนี่ยมันเกิดผลอย่างไรกับภาพเมืองภาพรวมของการพัฒนาเมืองนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะถ่ายทอดหรือต่อยอดไปสู่กลุ่มอื่นๆได้นะครับเขาอยู่ในระดับการปฏิบัติการแล้วก็การรับรู้เท่านั้นนะครับในส่วนของมิติอื่นๆเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเด่นชัดว่ามีความคือโดยรวมแล้วเนี่ยทั้ง16ตัวชี้วัดเนี่ยจะอยู่ในระดับที่สามารถที่จะปฏิบัติได้นะครับในส่วนของระดับของความเข้าใจเนี่ยยังต้องมีการพัฒนาอีกนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลของการประเมินผลจากตัวชี้วัดการประเมินทักษะพิสัยแล้วเนี่ยก็จะสรุปเป็นให้เห็นภาพชัดเจนครับก็คือสรุปอยู่ใน3กลุ่มหลักๆนะครับก็คือเมืองลำปางเองเนี่ยมีสิ่งที่จะต้องดำเนินการเนี่ยอยู่การ3อย่างก็คือว่าเรื่องของสภาพแวดล้อมนะครับโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเนี่ยควรจะต้องเลิกให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวนะครับให้มากขึ้นนะครับเพราะว่าตัวเกณฑ์ของเมืองเองเนี่ยก็ระบุชัดนะครับว่าพื้นที่สีเขียวที่ประชาชนเข้าไปใช้ประโยชน์เนี่ยมีสัดส่วนอยู่ที่ 6.5 ตารางเมตรต่อคนนะครับซึ่งต่ำกว่ามาตรฐานของ WHO นะครับแล้วก็ในส่วนที่2นี่เป็นเรื่องของต้นทุนทางวัฒนธรรมนะครับคือต้นทุนทางวัฒนธรรมเนี่ยเราประเมินกันแล้วว่าอยู่ในระดับที่สูงมากนะครับที่จะต่อยอดแต่ทีนี้ว่าปัญหาของสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยเราไม่สามารถที่จะนำกลับมาถ่ายทอดเรียนรู้แล้วต่อยอดงานศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็สถาปัตยกรรมที่เรามีอยู่เนี่ยออกไปสู่ที่อื่นได้นะครับดังนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องมีการเพิ่มการเรียนรู้ให้กับคนในพื้นที่ให้มากขึ้นในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ลงทุนกับการประชาสัมพันธ์แล้วก็สร้างเวทีในการที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพื้นที่อื่นๆที่เขามีบริบทหรือว่าการอนุรักษ์พื้นฐานต้นทุนทางวัฒนธรรมอย่างเงี้ยร่วมกันนะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นเรื่องของสิ่งที่ลำปางโดดเด่นที่สุดในการประเมินภาพเมืองของลำปางเนี่ยก็คือว่าตัวศักยภาพเรื่องโครงสร้างพื้นฐานด้านการสาธารณสุขกับการศึกษาเนี่ยลำปางนี่มีความชัดเจนว่าโดดเด่นแล้วก็มีความสมบูรณ์ในเรื่องของการบริการสังคมเนี่ยมากกว่าเมืองอื่นในภาคเหนือนะครับอันนี้ก็จะเป็นผลของการดำเนินนะครับเพื่อที่ให้เห็นถึงศักยภาพแล้วก็บทบาทของเมืองลำปางครับผมก็มีประมาณนี้ครับแล้วก็ถ้าอย่างไรถ้ามีข้อสงสัยยังไงก็แชทมาคุยกันได้นะครับยินดีจะตอบเพราะว่าตัวข้อมูลที่ของงานวิจัยเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงเราอาจจะมีลิงก์ตัวคู่มือแล้วก็คู่มือของเมืองลำปางนะอยู่ทางสันนะครับให้ศึกษาแล้วก็ดูเพิ่มเติมด้วยนะครับจากท้ายคอมเมนต์นะครับโอเคครับขอบคุณพี่มาร์คครับขอบคุณดร.มาร์คมากนะครับ อย่างที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นนะครับว่าเนื่องจากว่ามันเป็นแผนงานวิจัยเนาะนะข้อมูลมันก็จะค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็สิ่งที่เราพยายามสรุปมาให้เห็นก็คือว่าความพร้อมของเมืองศักยภาพของเมืองเป็นอย่างไรตามโจทย์วันนี้เราพูดคุยกันเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วเมืองลำปางค่อนข้างพร้อมมากมีต้นทุนที่ดีนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีบางประเด็นที่เป็นประเด็นตั้งต้นอาจจะต้องรีบในการที่จะเข้าเรียกต่อยอดการพัฒนานะครับทุกท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะครับหรือร่วมตอบคำถามตอนนี้ทางทีมงานทำตัววิ่งให้แล้วนะครับเป็นคำถามเพื่อร่วมรับน้องชามไปเรียนที่บ้านนะครับก็คำถามตั้งโจทย์คล้ายๆกับที่พี่มาหรือดร.มาตั้งโจทย์กับการศึกษาเรื่องศักยภาพด้วยความพร้อมของเมืองลำปางไว้เลยว่าตัวที่มันเป็นความประทับใจหรือเป็นจุดเด่นหรือเป็นต้นทุนที่ดีในมุมมองของท่านสำหรับเมืองลำปางนี่คืออะไรแล้วอยากต่อยอดหรือพัฒนาสิ่งนั้นได้ใช่ครับบางทีอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆในชุมชนที่ท่านเห็นแล้วแต่ว่าคนอื่นอาจจะมองข้ามนะครับประเด็นต่างๆพวกนี้สำคัญนะครับถ้าเราหยิบมาแชร์กันนะครับร่วมพัฒนาด้วยกันโอเคครับตอนนี้คำถามก็เข้ามามากมายเลยครับยังไงก็ตอบกันเข้ามานะครับถามกันเข้ามาแล้วก็แลกร่วมแลกเปลี่ยนครับในส่วนต่อไปนะครับส่วนต่อไปนะครับเราจะมีโอกาสพิเศษมากๆครับวันนี้เราได้พูดคุยกับนายกเทศมนตรีทั้งสองท่านนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ศึกษาของงานวิจัยครั้งนี้นะครับทั้งในส่วนของดร.นิมิต
ชีวสันติการนะครับนายกเทศมนตรีนครลำปางนะครับแล้วก็คุณไพฑูรย์โพทองนายกเทศมนตรีเมืองเขลังนครนะครับผมทางทีมงานถ้าสัญญาณมาแล้วนำขึ้นถ่ายทอดได้เลยครับผมท่านนายกสวัสดีครับท่านนายกสวัสดีครับ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 ครับได้ยินครับได้ยินชัดเจนไหมครับผมสวัสดีครับผมได้ยินชัดเจนครับอาจารย์ครับครับผมก่อนอื่นขออภัยนะครับที่ต้องให้นอนนานเนื่องจากว่าเราคุยกันสนุกมากนะครับเรื่องราวก็เดี๋ยวจะไปเสียงเหมือนกันก็กดครับโอเคครับท่านนายกครับเรามีเวลาเดี๋ยววิธีการนะครับในการที่นำเสนอนะครับอาจจะเป็นข้อเสนอแนะหรือว่าเป็นแผนความคิดของท่านนายกทั้งสองท่านในการทำเมืองลำปางให้ได้อยู่สร้างสรรค์เนี่ยผมจะเรียนว่าเดี๋ยวขอให้ตอบทีละท่านแล้วกันนะครับผมนำเสนอทีละท่านเนาะนะครับในคำถามแรกในประเด็นแรกเลยที่เราชวนกันคุยวันนี้ก็คือแนวทางสร้างเมืองลำปางให้น่าอยู่นะครับอาจจะขอท่านละ5นาทีก่อนครับแล้วเดี๋ยวจะไปคำถามที่2หรือลงลึกในเรื่องแนวทางที่ท่านนายกทั้งสองท่านนำเสนอนะครับเดี๋ยวผมขอท่านแรกก่อนนะครับขอเรียนเชิญทางดร.นิมิตชีวสันติการครับนายกเทศมนตรีนครลำปางครับช่วยแบ่งปันกับพวกเราหน่อยครับว่าแนวทางสร้างเมืองลำปางให้น่าอยู่ในช่วงที่ท่านทำงานอยู่ณขณะนี้หรือมองไปในอนาคตนะครับว่าจะมีแนวทางหรือกระบวนการขั้นตอนยังไงครับเรียนเชิญครับครับในฐานะที่เราได้เข้ามาดูแลบ้านเมืองใน4ปีข้างหน้าเนี่ยสิ่งที่เรามองไปแล้วเราอยากจะเห็นก็คือเราต้องการทำเมืองลำปางให้เป็นบ้านที่มีความสุขของทุกๆคนเราเรียกว่า make ลำปาง a happy home for all นะครับคือทุกๆคนอยู่ในนี้ก็ต้องอยู่ด้วยมีความสุขไอ้เรื่องอย่างนี้มันก็เราก็จะโฟกัสไปใน2ด้านด้านหนึ่งคือด้านเมืองอีกด้านหนึ่งก็คือด้านคนด้านเมืองเราก็จะเน้นในเรื่องของการทำเมืองซึ่งมันมีเรื่องหลายๆเรื่องที่จะต้องทำที่มันจะเกี่ยวพันตั้งแต่สิ่งแวดล้อมตั้งแต่พื้นที่สาธารณะตั้งแต่ไอเรื่องของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมเรื่องอะไรต่างๆนั่นนะแล้วก็เรื่องของคนก็จะเรื่องของคุณภาพชีวิตของคนมาตรฐานความเป็นอยู่ของคนเรื่องอาชีพเรื่องการศึกษาเรื่องสาธารณสุขเรื่องสมรรถนะของผู้สูงอายุจะทำอย่างไรจึงจะให้คนมีความสุขในสุขภาวะของตัวเองตั้งแต่เกิดจนตายเมืองลำปางเป็นถ้าในเขตเทศบาลนครลำปางที่เรารับผิดชอบดูแลอยู่เนี่ยมันพัฒนาไม่ยากเพราะว่าเป็นเมืองที่ไม่ใหญ่มากแต่มันก็ไม่เล็กเกินไปเรามีพื้นที่เพียง 22.17 ตารางกิโลและใน 22.17 ตารางกิโลเมตรเนี่ยมันแออัดแล้วก็ยัดเยียดลงไปด้วยคุณค่าทั้งคุณค่าของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมความเป็นมาตั้งแต่การสร้างบ้านแปลงเมืองในยุค 1,300 กว่าปีก่อนจนกระทั่งถึงยุครัตนโกสินทร์ซึ่งมีหมายสำคัญอยู่ตรงฝรั่งทำไม้ฝรั่งค้าไม้แล้วก็มาจนถึงยุครถไฟที่รถไฟมาถึงนำมาซึ่งชุมชนชาวจีนพื้นที่เหล่านี้มันเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ที่อุดมสมบูรณ์และยังมีทิ้งร่องรอยของประวัติศาสตร์เป็นมรดกไว้ให้กับเราในเมืองเก่าพันกว่าปีก็ยังทิ้งร่องรอยของกำแพงเมืองคูเมืองวัดโบราณสถานโบราณสถานต่างๆนานามายุคฝรั่งทำไม้ยุคฝรั่งทำไม้ก็ทิ้งร่องรอยของประวัติศาสตร์ยุคนั้นไว้ด้วยอาคารบ้านเรือนไว้ด้วยสถานที่ทำงานสำคัญสำคัญในยุคร่วมสมัยก็คืออาคารสำนักงานป่าไม้เขตป่าไม้จังหวัดซึ่งมีอายุเก่าแก่มากเลยทีเดียวรวมถึงอาคารที่ทำการของฝรั่งทำไม้ที่เราเรียกบ้านลุยส์ทีเดียวโดเวนแล้วก็อาคาร
บ้านเรือนที่เป็นสถาปัตยกรรมในเชิงพม่าล้านนาที่ขหบดีชาวพม่าที่ตามฝรั่งอังกฤษมาทำไม้เนี่ยก็เป็นบ้านเรือนที่สวยงามมากนะครับรวมถึงสะพานรัศดาที่สร้างใหม่ขึ้นมาแทนสะพานเก่าที่ถูกซุงกระแทกจนพังไปแล้วเป็นสะพานขาวสี่โค้งที่สวยงามมากรวมถึงกาดกองต้าที่อยู่ริมแม่น้ำและวัดพม่าทั้งหลายที่มีความสวยงามและมีจำนวนมากที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้จะเป็นวัดพม่าที่มีจำนวนมากและมีความสวยงามมากในเรื่องของสถาปัตยกรรมของพม่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นมรดกที่มีคุณค่ามากที่เราสามารถที่จะพัฒนาต่อยอดได้เรามองลงไปถึงผังของเมืองลำปาง 22.1 ตารางกิโล 17 ตารางกิโลเรามีแม่น้ำวังไหลพาดผ่านแม่น้ำวังเป็นแม่น้ำที่มีความสวยงามมากมันมีลีลามันมีความมีคุ้งมีเคี้ยวแล้วก็มีลีลาของแม่น้ำที่สวยงามมากแล้วมีภูเขาเป็นแบ็คกราวด์อยู่ข้างหลังแม่น้ำนี้แบ่งเมืองลำปางออกเป็นสองเมืองสองด้านสองซีซึ่งเป็นประวัติศาสตร์คนละยุคคนละสมัยด้านหนึ่งด้านตะวันตกก็จะเป็นประวัติศาสตร์ในยุคก่อร่างสร้างเมืองด้านตะวันออกก็จะเป็นยุครัตนโกสินทร์เชื่อมโยงกับยุครถไฟแม่น้ำวังเป็นแม่น้ำที่มีความสวยมากที่เราจำเป็นที่จะต้องสร้างพัฒนาให้เต็มศักยภาพของเขาถึงแม้ว่าเรามีปัญหาเรื่องต้นน้ำที่เรามีน้ำน้อยแล้วก็ในฤดูแล้งเนี่ยเราดูจะขาดแคลนน้ำแต่การทำงานอย่างบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำมันก็พอจะจัดการได้ร่วมกันกับการพัฒนาลำน้ำพัฒนาฝายให้เป็นฝายที่ทันสมัยเป็นฝายที่สามารถระบายทรายระบายโคลนสิ่งสกปรกออกไปได้โดยความร่วมมือของชลประทานในเรื่องของน้ำเสียทั้งรณรงค์ให้อาคารบ้านเรือนร้านค้าร้านอาหารต่างๆนานามีบ่อดักไขมันและลดการถ่ายเทน้ำเสียลงท่อระบายน้ำรวมถึงการจัดการน้ำเสียบริเวณพื้นที่ต่างๆเช่นตลาดก็ดีเรือนจำก็ดีที่คนอยู่เยอะๆแล้วก็สถานที่ที่คนอยู่เยอะๆมากมายต้องจัดการทำน้ำเสียบำบัดน้ำเสียตลอดจนปลายท่อที่ก่อนน้ำที่จะลงแม่น้ำวังเนี่ยมันจะต้องมีระบบจัดการน้ำเสียอยู่ตรงปลายท่อซึ่งตรงนี้เนี่ยเราได้วางแผนไว้เรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็คิดว่าเราสามารถที่จะพัฒนาลำน้ำก็ดีคุณภาพน้ำก็ดีให้เสร็จภายใน6เดือนไม่ถึง8เดือนนับจากนี้และหลังจากนั้นก็จะเป็นการจัดการระดับน้ำร่วมสำนักงานโชว์ตลาดจังหวัดเนี่ยนะครับท่านแม่น้ำเนี่ยเป็นแม่น้ำที่มีความสำคัญมากมีความสวยงามมากรวมทั้งสองฝั่งแม่น้ำที่เราจะต้องพัฒนาให้มันมีทัศนียภาพสวยงามมีต้นไม้มีดอกไม้ที่มีสีสันเนี่ยนะครับอันนี้เป็นเรื่องของแม่น้ำกับเรื่องของการพัฒนาเมืองท่านนายกนิมิตครับครับขออนุญาตครับผมขออนุญาตแทรกนิดเดียวครับผมเดี๋ยวเราจะกลับมาขออนุญาตให้ท่านนายวิมิตเชิญครับเชิญครับเพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติมในรายละเอียดนะครับเดี๋ยวผมขอสลับไปทางนายกไพฑูรย์นะครับขอนายกไพฑูรย์ช่วยแบ่งปันสักนิดนึงครับว่าแนวทางการสร้างเมืองลำปางให้น่าอยู่ในตามแนวคิดหรือขั้นตอนหรือวิธีการทำงานของท่านนะครับเป็นอย่างไรบ้างแล้วเดี๋ยวเอาเป็นภาพรวมก่อนก็ได้นะครับสั้นๆสัก5นาทีแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาลงรายละเอียดกันในช่วงที่2ครับว่ามันมีกิจกรรมไหนหรือโครงการไหนน่าจะเป็นโครงการแรกๆครับเรียนเชิญครับครับพอดีท่านพิธีกรทั้ง2ท่านนะครับวันนี้ผมต้องขอขอบคุณนะครับทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับที่ให้ผมมีส่วนร่วมนะครับในการออกอากาศวันนี้นะครับก็คือต้องขอบคุณครั้งหนึ่งนะครับที่ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เลือกลำปางนะครับเป็นศูนย์วิจัยของจังหวัดลำปางนะครับว่าลำปางเนี่ย1,300กว่าปี
นะครับที่พ่ออย่างยิ่งท่านอาจารย์นิมิตนะครับนายกเทศมนตรีคอลำปางเมื่อกี้ผมฟังท่านพูดนะครับว่าลำปางเนี่ย 1,300 กว่าปีนี่มีตำนานมีสถาปัตย์มีอะไรต่อเนื่องมากมายที่จังหวัดอื่นไม่มีลำปางนะครับของเทศบาลเมืองศิลานครเนี่ยกับเทศบาลนครเนี่ยของเราเป็นพี่น้องกันนะครับเทศบาลเมืองศิลานครนะครับของเทศบาลนครนี่มี 22.5 ตารางกิโลเมตรแต่ของเทศบาลเมืองศิลานครเรามีพื้นที่196ตารางกิโลเมตรนะครับพื้นที่ในลำปางเทศบาลเมืองศิลานครเนี่ยเป็นเทศบาลเมืองจริงแต่ยังกึ่งชนบทนะครับเรามีประชากรที่ต้องดูแล 60,000 กว่าคนและประชากรแฝงอีกประมาณ 20,000 กว่าคนเรามีสารการอยู่ที่ตั้งของเรามีวัดมีสถานศึกษามีภูเขาล้อมรอบด้วยภูเขาแล้วก็มีแม่น้ำไหลผ่านจากแม่น้ำวังผ่านเทศบาลนครมาจนถึงเทศบาลเมืองศิลานครทะลุไปยังเกาะคานะครับเทศบาลเมืองศิลานครของเรานะครับมีชาติพันธุ์นะครับหลายกลุ่มโดยเฉพาะยิ่ง 1,300 กว่าปีเราก็มีคนพื้นบ้านพื้นเมืองเรามีชุมชนอิ๋วเมี่ยนนะครับเรามีตำบลกุเลแพะก็เป็นตำบลไทยลื้อแล้วก็เรามีชุมชนที่นับถือศาสนาคริสต์ก็มีในตำบลกุเลแพะนะครับเรามีเอกลักษณ์มีวัดวาอารามอย่างมากมายในส่วนของลำปางนะครับลำปางเมืองน่าอยู่สร้างสรรค์นะครับเดี๋ยวนี้นะครับโลกวิทยาการเปลี่ยนไปยิ่งยุคโควิดเข้ามา2ปีที่ผ่านมาทำให้การท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยหยุดชะงักหมดนะครับลำปางของเราเนี่ยครับในเรื่องที่ผมดูแล10กว่าปีและอนาคตที่จะดูแลอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยผมคิดว่าโครงสร้างพื้นฐานถนนน้ำไฟต่างๆนี่เกือบจะ 100% อย่างท่านอาจารย์ได้บอกว่าลำปางโดดเด่นในเรื่องสาธารณสุขนะครับตอนนี้ผมก็จะมาเน้นในเรื่องของสาธารณสุขดูแลนะครับผู้สูงอายุเราจะดูแลตั้งแต่เกิดจนถึงผู้สูงวัยโดยจะยิ่งผมจะรับโอนนะครับโรงพยาบาลสุขภาพหรือรปสตทั้ง7แห่งที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองศิลานครเราจะมีการรับโอนในเดือนกันยายนแล้วก็จะเริ่มนะครับโอนนะครับทำงานรปสตทั้ง7แห่งมาอยู่เทศบาลเมืองศิลานครเริ่มตั้งแต่1ตุลาคม2564นะครับในเรื่องของดูแลนะครับในเรื่องของบริการในเรื่องของผู้สูงวัยหรืออาคารต่างๆกับเดี๋ยวนี้เทศบาลเมืองศิลานครเราสร้างสำนักงานของเรานี่ตั้งแต่ปี2556นะครับตอนนี้ปี2564 8ปีที่ผ่านมาเทศบาลเมืองศิลานครเราจะเป็นอีกเมืองหนึ่งที่จะโดดเด่นเราจะดูแลในเรื่องของศูนย์เด็กเล็กและจะดูแลในเรื่องของด้านเด็กกิจกรรมเยาวชนนะครับเรามีศูนย์บริการกีฬามีสนามฟุตซอลสนามฟุตบอลย่าเทียมแล้วเรายังมีดูแลผู้สูงวัยเพราะว่าเทศบาลเมืองศิลานครของเรานะครับมีผู้สูงอายุ 13,000 กว่าคนตอนนี้เรามีโรงเรียนผู้สูงอายุอยู่1อาคารเราสร้างเพิ่มอีก1อาคารเป็นอาคาร2ชั้นแล้วก็เรามีสนามกีฬาสนามฟุตบอลย่าเทียมสนามฟุตซอลในร่มนะครับแล้วก็เรามีศูนย์บริการประชาชนมีห้องสมุดนะครับรับรองทั้งเด็กเยาวชนและระดับไอทีนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเราก็กำลังจะซื้อจะจ้างเกี่ยวกับสวนสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองศิลานครนะครับทุกโครงการนะครับจะอยู่ในพื้นที่51ไร่ในพื้นที่ของเขตเทศบาลเมืองศิลานคร
งบประมาณที่เราลงทุนไปแล้วนะครับประมาณ360กว่าล้านบาทอันนี้เป็นงบของเทศบาลเมืองแขนนครเราไม่ได้กู้สถาบันอื่นนะครับอนาคตนะครับเทศบาลเมืองแขนนครพื้นที่51ไร่เนี่ยจะเป็นเมืองอีกเมืองหนึ่งนะครับตอนนี้เราก็ส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพผู้ประกอบการนะครับมีอาชีพนะครับประกอบสินค้าอุดหนุนสินค้าต่างๆเดี๋ยวนี้ทางเทศบาลเมืองแขนนครนะครับกำลังจะเปิดตลาดออนไลน์นะครับหรือว่าตลาดต้มการต้มเมืองขีฬานครนะครับเราจะมีการออนไลน์ขายสินค้าเอาสินค้าจากชุมชนที่เราสนับสนุนนะครับหรือผู้ประกอบการนะครับมาไลฟ์สดให้กับพี่น้องที่ดูเพจของเทศบาลเมืองขีฬานครนะครับให้เราจะทำสื่อออนไลน์ปรับวิสัยทัศน์นะครับให้เป็นการขายของนะครับส่งถึงตรงแล้วก็สนับสนุนสินค้าของเทศบาลเมืองขีฬานครอันนี้ก็อนาคตเทศบาลเมืองขีฬานครจะเป็นเมืองอีกเมืองหนึ่งนะครับเพื่อจะขยายรองรับของเทศบาลนครนะครับท่านก็ดูว่าเทศบาลนครมี22ตารางกิโลเมตรแต่เทศบาลเมืองขีฬานครเรามี196ตารางกิโลเมตรเราพร้อมที่นะครับจะรอรับการขยายตัวของจังหวัดลำปางอยู่ในเขตเทศบาลเมืองขีฬานครครับท่านครับขอบคุณท่านนายกไพฑูรย์นะครับผมครับเราเห็นภาพรวมของทั้งสองเทศบาลแล้วนะครับว่าเป็นแนวทางรวมๆเนาะเป็นแนวทางภาพกว้างๆว่าเห็นศักยภาพอะไรของพื้นที่บ้างแล้วก็คิดว่าในปีนี้ในปีที่ท่านดำรงตำแหน่งเนาะมีงานอะไรที่ทั้งสองท่านสนใจในการทำงานเนาะเนื่องจากว่าหลังจากนี้ก็จะมีเสวนานะครับเป็นตัวแทนของชาวย่านนะครับในเขตเมืองไม่ว่าจะเป็นปงสนุกนะครับกองต้านะครับท่ามะโอนะครับผมแล้วก็มีศพตุ๋ยด้วยใช่ไหมครับอยากจะฝากท่านทั้งสองท่านนะครับว่าอาจจะเป็นขอว่าเป็นคำถามคำท้ายรัฐคำท้ายแล้วนะครับว่าขอให้ท่านอีกสักคนละ5นาทีนะครับว่าท่านมีความคิดเห็นอย่างไรในการที่จะสร้างเมืองลำปางนะครับอาจจะเล่าสัก1โครงการก็ได้ครับที่คิดว่าน่าจะเป็นจุดที่แรกๆเป็นลำดับงานลำดับแรกๆที่จะสร้างให้อนาคตของเมืองลำปางน่าอยู่ในสมัยของท่านนะครับเพื่อให้เป็นเหมือนเป็นภาพจินตภาพในอนาคตว่าประเด็นเนี้ยเราจะได้เห็นกันว่าทางในพื้นที่ของเมืองลำปางเกิดความเปลี่ยนแปลงในเรื่องการทำให้เมืองน่าอยู่ขึ้นนะครับโอเคครับครับเดี๋ยวเรียนเชิญทางเทศบาลนครก่อนไหมครับผมเรียนเชิญทางดร.นิมิตรครับผมขอพิกอัพสักหนึ่งเรื่องครับผมช่วยเราคิดกันต่อว่าเมืองน่าอยู่ลำปางที่ท่านจะทำนะครับอาจจะมีสักหนึ่งโครงการหนึ่งกิจกรรมอะไรเงี้ยในอนาคตอันใกล้นะครับที่น่าจะเห็นความเปลี่ยนแปลงชัดเจนครับเรียนเชิญครับก็สิ่งที่เปลี่ยนแปลงชัดเจนนี่เราจะเห็นสภาพแม่น้ำวังในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับคิดว่าภายใน6เดือนถึง8เดือนประการต่อมาก็คือชีวิตสาธารณะของเราเนี่ยเมืองลำปางนี่จะต้องเป็นเมืองนครลำปางนี่จะต้องเป็นเมืองที่มีชีวิตสาธารณะที่หลากหลายแล้วมีสวนสุขภาพมีสวนสาธารณะที่มีศักยภาพอยู่ 5-6 สวนในปัจจุบันนี้แล้วเราจะเพิ่มสวนสาธารณะอีก2แห่งที่ริมแม่น้ำวังในบริเวณพื้นที่ตำบลชมพูจากนกวมใต้ขึ้นมาต่อเนื่องกับตำบลศพตุ๋ยนกวมเหนือซึ่งเป็นพื้นที่ริมแม่น้ำวังที่ยาวมากถึง940เมตรแล้วจะทำเป็นสวนสาธารณะเป็นสวนสุขภาพมีทางวิ่งมีแล้วมีลู่จักรยานที่ไม่ซ้ำกันมีสนามบาสเกตบอลสนามฟุตซอลมีลานสเก็ตของเด็กๆอย่างละ2-3สนามในพื้นที่ตรงนั้นอีกสวนสาธารณะหนึ่งก็คือสวนสาธารณะริมเมื่อเราพัฒนา เปลี่ยนตัวฝายเสร็จเรียบร้อยแล้วคู่ขนานไปด้วยกันเราก็จะพัฒนาพื้นที่ริมน้ำตรงนั้นซึ่งมีความยาวประมาณกิโลครึ่งให้เป็นพื้นที่สีเขียวแล้วก็มี
มีชีวิตที่หลากหลายมีร้านค้ามีสวนสาธารณะมีสนามเด็กเล่นมีเวทีสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งมีสวนสุขภาพมีที่ออกกำลังกายมีสนามบาสเกตบอลมีลานสเก็ตสำหรับเด็กๆนี่ก็จะเป็นพื้นที่ใหญ่มากอีกพื้นที่หนึ่งในพื้นที่สาธารณะอีกแห่งหนึ่งก็คือการพัฒนาก่อสร้างสนามกีฬามาตรฐานโดยใช้พื้นที่สวนสาธารณะที่มีอยู่ปัจจุบันคือสวนสาธารณะในชุมชนสุขสวัสดิ์ที่เราเรียกว่าสวนเวียงละกอนตรงนี้จะมีสนามฟุตบอลมาตรฐานจะมีสนามฟุตซอลมาตรฐาน2สนามจะมีคอร์ตเทนนิสจะมีลานสเก็ตมีลานบาสเกตบอลแบดมินตันปิงปองไทเก็กแล้วก็พื้นที่สำหรับแอโรบิกบาสโลปไลน์แดนซ์อะไรต่างๆกิจกรรมกีฬาทุกสิ่งทุกอย่างก็จะอยู่ในพื้นที่นั้นซึ่งเป็นพื้นที่ที่กว้างใหญ่มากแล้วเราในที่สุดเราก็จะมีสนามกีฬามาตรฐานนี่จะเข้าใจว่าจะเสร็จภายใน1ปีนับจากนี้ไปนะครับโครงการต่างๆเหล่านี้ในเรื่องของชีวิตสาธารณะนี่จากนี้ไป1ปีจะเห็นเราลงทุนไปประมาณสัก200ล้านภายในปีนี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างได้วางไว้เกือบเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณสักตุลาพฤศจิกาก็คงจะได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างรวมถึงการปรับปรุงพื้นที่สาธารณะตรงรอบหอนาฬิกาที่เราเรียกว่าขวงนครของเราให้มันมีศักยภาพสวยงามมีความสว่างไสวมีพื้นที่สาธารณะเพิ่มเติมและมีลานสเก็ตเล็กๆสำหรับตรงนั้นอีกด้วยแล้วลงยืมที่อยู่บริเวณพื้นที่ขวงนครตรงนั้นเป็นโรงยิมเก่าที่เราไม่ใช้แล้วเพราะเรามีโรงยิมใหม่มาทดแทน2แห่งแล้วเราก็ใช้ปรับปรุงตรงนั้นให้เป็นโรงละครมันไม่ได้แสดงละครอย่างเดียวเด็กๆมาแสดงคอนเสิร์ตได้มาเล่นเปียโนมาเล่นไวโอลินแล้วก็เราจะมีดนตรีลีลาดอยู่ในฮอลล์นั้นมีกิจกรรมอเนกประสงค์กิจกรรมเชิงวัฒนธรรมทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นเมืองลำปางนี้ก็จะมีชีวิตสาธารณะที่หลากหลายมากรวมทั้งถนนสั้นๆ2สนามที่เราจะทำเป็น2สายที่จะทำเป็นถนนคนเดินก็คือจากหอนาฬิกาผ่านหน้าวัดเชียงรายลงไปถึงริมถึงแม่น้ำวังมันเป็นถนนสั้นๆแค่ประมาณสัก200เมตรตรงนั้นก็จะทำถนนเป็นถนนบาซาร์สำหรับขายสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ครัวเรือนผลิตภัณฑ์ชุมชนแล้วก็ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เป็นผลิตภัณฑ์ของลำปางรวมถึงอีกถนนสายสั้นๆอีกสายหนึ่งคือถนนสายเจริญเมืองถนนสายเจริญเมืองเชื่อมโยงกับถนนบุญญาวาสกับถนนทิพช้างลงไปกองต้าเนี่ยนะครับเราจะพัฒนาศักยภาพมันให้มันสวยงามแล้วก็เป็นถนนคนเดินที่มีสินค้าขายของและมีร้านอาหารรวมถึงพัฒนาย่านถนนประสานไมตรีตั้งแต่แยกดอนปานไปจนถึงวงเวียนน้ำพุเลยไปอีกนิดหนึ่งบริเวณพื้นที่สถานีรถไฟให้เป็นไชน่าทาวมีสถาปัตยกรรมมีสถาปัตยกรรมแบบไชน่าทาวทางเท้าโคมไฟถนนนะครับตรงนี้เป็นโครงการที่เราได้วางไว้ครบหมดแล้วคิดว่าจะเสร็จภายใน1ปีเหมือนกันครับท่านนายกครับขอบคุณท่านนายกครับครับลิ้นเชิญท่านนายกไปทูลเลยครับผมอีก3ปีข้างหน้านะครับผมคิดว่าจะเน้น2เรื่องนะครับยิ่งในช่วงสถานการณ์โควิดนะครับ2ปีที่ผ่านมานะครับทั้งประเทศหรือทั่วโลกเราก็มีเรื่องโควิดนะครับเพราะลำปางนี่800กว่าคนนะครับผมจะเน้น2เรื่องก็คือว่าเน้นในเรื่องสุขภาพเมื่อกี้ผมก็บอกต้นรายการว่าผมนี่รับถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทั้ง7แห่งมากำกับดูแลเทศบาลเมืองขีรานครนะครับตอนนี้ผมสร้างศูนย์สุขภาพชุมชนของเทศบาลเมืองขีรานครคิดว่าเดือนกันยายนเนี่ยก็คงจะสร้างเสร็จจากนั้นสร้างเสร็จปุ๊บผมก็จะไปคุยหรือไปทำ MOU กับโรงพยาบาลลำปางนะครับเพื่อ
จะขอหมอพยาบาลนะครับมาอยู่ประจำศูนย์นะครับเพราะว่าเราจะตั้งสถานพยาบาลขึ้นมาอีกแห่งหนึ่งนะครับเราก็เป็นการกระจายอำนาจนะครับอนาคตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับต้องถ่ายโอนนะครับให้กับเทศบาลเมืองศรีราชนครนี้ผมก็รับการถ่ายโอนเพื่อผมจะดูแลประชากรของเทศบาลเมืองศรีราชนคร 60,000 กว่าคนและประชากรแฝงอีก 20,000 กว่าคนนะครับให้ดูแลในเรื่องสุขภาพนะครับเรามีศูนย์สุขภาพของเทศบาลเมืองศรีราชนครเพื่อเราจะลดการใช้บริการของโรงพยาบาลลำปางท่านอย่าลืมนะครับว่าโรงพยาบาลลำปางของเราเนี่ยไม่ใช่เฉพาะคนลำปาง 700,000 กว่าคนคนต่างจังหวัดที่อยู่ใกล้ชิดกับจังหวัดลำปางมาใช้บริการของโรงพยาบาลลำปางนะครับอันนี้ผมคิดว่าจะเน้นนะครับดูแลในเรื่องในเรื่องสุขภาพของประชากรประชาชนในเขตเทศบาลเมืองศรีราชนครให้อยู่ดีกินดีนะครับอันนี้เรื่องแรกเรื่องที่สองนะครับผมจะดูในเรื่องของพื้นที่สีเขียวท่านอย่าลืมนะครับว่าเทศบาลเมืองศรีราชนครนะครับเรามีภูเขาล้อมรอบมีดอยพระป่านะครับแล้วก็มีดอยที่อยู่กับตำบลกล้วยแพะนะครับเทศบาลเมืองศรีราชนครเราจะดูแลพื้นที่สีเขียวเป็นปอดพื้นที่สีเขียวปอดของคนลำปางนะครับลองท่านมาดูคิดว่าถ้าภัยแล้งตั้งแต่เดือนมกราคมกุมภามีนาเมษาเนี่ยจะมีภัยแล้งนะครับเกิดขึ้นในเขตของเราเราก็มีจิตอาสามีชุมชนที่อยู่ล้อมรอบทั้ง7ชุมชนมีจิตอาสานะครับคอยดูนะครับในป่าดอยพระบาทของเรานะครับร่วมกับป่าไม้นะครับร่วมกับองค์กรป่าไม้หรือป่าไม้เขตของเรานะครับเราก็จะดูแลเพื่อให้พื้นที่สีเขียวนะครับให้คนปางนะครับเป็นหายใจนะครับแล้วก็มีไม่ให้เกิดมลภาวะเป็นพิษนะครับอันนี้สองเรื่องนี่ผมจะทำอีก3ปีข้างหน้าครับขอบพระคุณท่านนายกเลยครับขอบคุณนายกไปทูลครับครับครับก็ทางทีมวิจัยนะครับขอบพระคุณท่านนายกทั้งสองท่านนะครับท่านนายกนิมิตจีวะสันติการนะครับนายกเทศมนตรีนครลำปางแล้วก็ท่านไพฑูรย์นะครับโพธิปองนายกเทศมนตรีเมืองแขลังนครมากนะครับโดยเฉพาะนะครับการที่สนับสนุนพวกเราในการเข้าไปทำงานนะครับในเรื่องการประสานงานการขอข้อมูลการเชิญประชุมเจ้าหน้าที่ของเทศบาลซึ่งได้รับการความอนุเคราะห์นะครับเป็นอย่างดีนะครับตลอดมาในช่วงการทำงานตลอด1ปีที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นเราเข้าไปทำงานร่วมกับทีมอาจารย์มิ่งสันนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีงานโครงการเซรามิกซิตี้ก็ได้รับการอนุเคราะห์จากทุกๆท่านเจ้าหน้าที่เทศบาลทั้ง2เทศบาลเป็นอย่างดีเยี่ยมมากๆนะครับแล้วก็ทางมช.เองนะครับก็ฝากส่งความปรารถนาดีไปถึงนะครับพี่น้องชาวลำปางนะครับว่าในโอกาสครั้งต่อๆไปนะครับถ้าเรามีโอกาสในการสนับสนุนเรื่องงานวิชาการหรืองานวิจัยนะครับยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเข้าไปทำงานร่วมด้วยนะครับโอกาสนี้จะขอบคุณทั้งสองท่านนะครับเดี๋ยวเราจะมีนำสิ่งที่ทั้งสองท่านพูดคุยนะครับไปร่วมเสวนาหารือกับพี่น้องชาวย่านนะครับเมืองลำปางต่อไปนะครับวันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านมากนะครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับโอเคครับเราผ่านไปตอนนี้ชั่วโมงครึ่งแล้วนะครับพี่มาร์ทคุยกันยาวนานมากมีบางช่วงเวลาเราคุยกันเพลินแล้วก็เวลาก็ล่วงเลยไปนะครับก็ระหว่างรอนะครับระหว่างรอชาวย่านเข้ามาพูดคุยกับพวกเรานะครับกิจกรรมเรายังดำเนินอยู่นะครับมีคนคอมเมนต์มาค่อนข้างเยอะนะครับน้องชามรออยู่นะครับ10ตัวผมระหว่างรอสัญญาณเข้ามาผมอ่านคอมเมนต์ไปก่อนแล้วกันนะครับเห็นมีหลายท่านเขียนเข้ามาพูดคุยกันนะครับน่ารักเยอะเลยนะครับประเด็นคำถามต่างๆก็สามารถส่งเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะถามตัวคณะวิจัยหรือว่าผู้ที่จะร่วมเสวนาในเวทีในช่วงของการพัฒนาย่านของลำปางนะครับฝากกันเข้ามาได้นะครับครับเรายังมีเวลา
ที่จะคุยกันอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับที่สามารถใช่ครับแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะเลทให้ทางชาวย่านนิดนึงเนาะอาจจะคุยกันยาวอีกสักหน่อยนะครับเพราะว่าข้อมูลแต่ละคนนี่ก็หลากหลายครับแล้วก็มีความน่าสนใจในแต่ละย่านแล้วก็มิติของย่านต่างๆเนี่ยก็น่าสนใจทั้งนั้นนะครับครับมีเรื่องความประทับใจเรื่องสถาปัตยกรรมท้องถิ่นนะครับและรถม้าที่ไม่มีที่ไหนเนาะที่ไหนเหมือนน่าจะเป็นหนึ่งเดียวในประเทศนะครับครับแล้วก็มีของคุณขวัญชมพูนะครับบัวถามเข้ามาว่านอกจากการพูดคุยตามเวทีต่างๆแล้วชุมชนจะมีส่วนร่วมอย่างไรบ้างนะคะนะครับก็อย่างที่เราแจ้งไปตั้งแต่ต้นนะครับว่าเราทํางานมาปีนึงเนาะนะครับตามกรอบโครงการวิจัยหรืองบประมาณการวิจัยเนี่ยมันก็จะสิ้นสุดในเดือนสิงหาคมนี้ละแต่นะครับตัวเพจลำปางเมืองอยู่สร้างสรรค์ยังมีอยู่เนาะข้อมูลที่เป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาเมืองนะครับทั้งในประเด็นของเมืองน่าอยู่และเมืองสร้างสรรค์เนี่ยก็ยังมีนําเสนออยู่อย่างต่อเนื่องนะครับก็สามารถเข้าไปเก็บเกี่ยวเนาะไอ้ตัวไหนที่มันเป็นประโยชน์นะครับบทความหรือว่าเนื้อหาไหนเป็นประโยชน์ก็สามารถนําเอาไปพัฒนาหรือไปใช้งานต่อได้ในส่วนของกรอบงานวิจัยเนี่ยจริงๆเรามีความตั้งใจนะครับที่จะทํางานต่อนะครับทํางานต่อเราพยายามสื่อสารไปทางกับแหล่งทุนแล้วว่าเราเริ่มโครงการนําร่องที่เป็นรูปแบบของแอคชั่นที่ทํางานกับพื้นที่เนี่ยไปประมาณ 3-4 กิจกรรมใช่ครับนะครับแล้วก็ทางได้รับฟีดแบคอย่างดีมากๆกับจากชุมชนจากคนที่เป็น active citizen ที่เข้ามาร่วมเนี่ยก็อยากทํางานกันต่อนะครับซึ่งอย่างที่พี่มาร์ทนะครับดร.มาร์ทเล่าให้เราฟังไปว่าตัวชี้วัดก็ชัดแล้วนะครับในวันที่10นะครับวันที่10สิงหาคมก็จะมีการพูดถึงเรื่องการพัฒนาตัวชี้วัดไปสู่การทํางานเรื่องการพัฒนาแผนโดยดร.สุดารัตน์อุทารัตน์นะครับเป็นผู้จัดการโครงการผู้จัดการโครงการนะครับเป็นทีมนักวิจัยของเราเนี่ยแหละครับก็จะมาคุยเรื่องว่าจากตัวชี้วัดแล้วนําไปสู่แผนเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้สัญญาณมาหรือยังมาแล้วใช่มั้ยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยตัดเข้ามาเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับวันนี้เรามีพวกมีหลายคนเจอหน้าเยอะเลยนะครับมีหลายคนใครบ้างนะครับพี่สามารถโอเคครับเดี๋ยวผมอ่านชื่อเลยครับเนื่องจากเยอะมากจริงเป็นพี่ๆน้องๆเป็นครูบาอาจารย์ที่ทํางานด้วยกันมานะครับตลอด1ปีนะครับกับโครงการกลไกพัฒนาเมืองลำปางอยู่สร้างสรรค์เนาะท่านแรกนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ปิยพันธ์พจนาลาวันนะครับอาจารย์วอร์มนะครับอาจารย์วอร์มสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยก่อนเลยครับเดี๋ยวผมอ่านชื่อไปก่อนนะครับว่ามีใครบ้างนะครับมีดร.อนุกูลศิริพันธ์นะครับอาจารย์ปิงปองของเรานะครับตัวแทนจากกรมสนุกนะครับสวัสดีครับอาจารย์ปิงปองครับมีคุณสรวิทย์หงผาเวียนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับจากท่ามะโอนะครับมีคุณพจนาถพัฒนานุกูลนะครับเจ๊น้อยจากการกองต้าสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับมีคุณอุดมศิลป์หานเมธีตัวแทนจากย่านศพตุ๋ยก้าวจาวครับครับผมโอเคตอนนี้ในจอผมเห็นมีทั้งหมด1 2 3 4มีครบทุกขั้นนะครับเพื่อความสะดวกสบายนะครับในการพูดคุยนะครับไผ่จะอู้เมืองก็ได้นะครับไผ่จะอู้เมืองก็ได้แล้วก็หันยังนึงผมขอซูมาก่อนเนาะเฮาตะกี้ทั้งช่วงต้นนะครับอาจารย์เอกชัยเนาะแล้วก็มาเป็นนายกมาเป็นพี่มาศเนี่ยเอาใจเวลากันล่วงเลยไปน้อยนึงนะครับพอสุมาแต่ว่าเราสามารถพูดคุยกันได้นะครับอาจจะเลย4โมงไปได้สักน้อยนึงนะครับถ้าทุกคนอยากช่วยกันเนาะระดมความคิดเห็นในสิ่งนี้เนาะครับโอเคครับเดี๋ยวพี่มาศครับคําถามแรกเลยแล้วกันครับคําถามแรกก็จริงๆในส่วนของเราเห็นภาพของการพัฒนาเมืองมาแล้วนะครับเราทีนี้เราอยากจะคุยกันในส่วนของย่านต่างๆของเมืองลําปางเนี่ยที่จะพัฒนาไปสู่ความเป็นเมืองได้อยู่สร้างสรรค์เนี่ยเรามองกันยังไงครับองค์ประกอบของการพัฒนาย่านของลำปางเนี่ยเราให้ความสำคัญกับอะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกายภาพสิ่งแวดล้อมนะครับผู้คนกิจกรรมวัฒนธรรมนะครับเรามองเห็นอะไรบ้างครับอะไรคือจุดที่เราควรให้ความสำคัญครับท่านไหนก่อนดีเอ่ยผมเรียงตามลำดับอาวุโสไหมครับ เอาเนียมตามอาวุโสนี่ก็จะให้ท่าข้ามาโอก่อนเลยครับมาโอก่อนเลยน้องก้าวก่อนเลยนะครับอาวุโสสุดเลยนะครับอาวุโสสุดครับเชิญก้าวก่อนครับเชิญก้าวก่อนสวัสดีครับก้าวจากท่ามาโอนะครับก็เอาประเด็นคำถามมาก่อนก็ได้ครับตั้งแต่เริ่มโครงการที่ทางทีมของมชมาลงครับก้าวก็บอกเลยว่าโจทย์ของก้าวจริงๆคือการดึงเพื่อนเนาะดึงคนรุ่นใหม่หรือคนที่มีแนวคิดที่มีศักยภาพที่แอคทีฟมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับกลับมาบ้านเนาะมาช่วยสร้างนู่นนี่นั่นเกิดคอมมูนิตี้ใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็ด้วยสภาวะด้วยสภาพปัญหาด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับคนรุ่นใหม่
ตอนนี้ทั้งหมดที่เพื่อนก้าวที่รู้จักกันก็หนีไปต่างประเทศหมดแล้วครับไม่เหลือแล้วเนาะโอเคอ่ะไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยก้าวว่าในตอนนี้กับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับก้าวมองว่าเราการที่จะทำให้เป็นเมืองน่าอยู่สร้างสรรค์นะครับโครงสร้างพื้นฐานบางอย่างมันต้องค่อนข้างโอเคก่อนเนาะอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นเรื่องของคุณภาพน้ำพื้นที่สาธารณะต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับที่มันฟังก์ชันกับพฤติกรรมของคนที่อยู่ในเมืองนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะบอกได้นะว่าอย่างคาแรคเตอร์ของเมืองมันจะประกอบไปด้วยกลุ่มคนที่เป็นใครบ้างอะไรเงี้ยเพื่อทําให้กลุ่มคนนี้สามารถแอคทีฟแล้วก็ทํางานในพื้นที่ของตัวเองได้ครับก็มีเท่านี้ก่อนครับคําถามแรกขอบคุณครับก้าวเดี๋ยวเราโน้ตเรื่องคนรุ่นใหม่ไว้นะครับเดี๋ยวคุยกับก้าวต่อเรื่องนี้นะครับครับอีก4ท่านไทยก่อนครับอาจารย์วอร์มเชิญครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับเสียงได้ยินชัดเจนดีเนาะได้ยินครับอาจารย์ผมอาจจะยาวหน่อยนะครับผมแบ่งเป็น2คำถามที่ถามไว้นะครับแต่ว่าอาจจะยาวนิดนึงครับผมว่าคำถามแรกเนี่ยมันมีสิ่งที่น่าตอบเนาะว่าองค์ประกอบในการพัฒนาย่านเนี่ยผมคิดว่าเราอาจจะแบ่งเป็นส่วนต่างๆเช่นผู้คนนะครับวัฒนธรรมเมืองนะครับแล้วก็กิจกรรมและสภาพแวดล้อมเมืองสำหรับผมเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดอ่ะมันคือคนอ่ะเนาะมันเหมือนกับอะไรนะสโลแกนในหนังบางเรื่องใช่ไหมบอกว่าแอสการ์ดไม่ใช่สถานที่อ่ะแต่มันเป็นผู้คนเหมือนกันครับลำปางมันคือผู้คนอ่ะนะครับผมแบ่งคนที่จะกลายเป็นพลังในการเปลี่ยนลำปางได้3กลุ่มกลุ่มแรกคือวัยทำคือประชาชนกลุ่ม2คือนักการเมืองท้องถิ่นนะครับกลุ่มที่3คือผู้เชี่ยวชาญผมคิดว่าประชาชนเนี่ยสำคัญมากนะครับได้แก่ใครบ้างนะครับวัยทำงานเราพบว่านะครับในลำปางเนี่ยการกระจายตัวของรายได้ไม่ค่อยสูงหรอกคนที่มีเงินเยอะๆเนี่ยไม่นับในทุนไปเลยนะครับก็คือข้าราชการนะครับพนักงานรัฐวิสาหกิจแค่นี้คือคนที่จะบริโภคให้คนที่บริโภคจะซื้ออะไรในจังหวัดเนี่ยผมว่ามันน้อยกำลังการผลิตอื่นๆแรงงานอื่นๆในจังหวัดลำปางผมนึกไม่ออกเลยว่าให้ไปทำอะไรอย่างสมมติผมตอนจบป.ตรีมาเนี่ยเนาะถ้าผมไม่ทำงานเทศบาลผมจะทำอะไรวะบางคนจะต้องไปทำงานในห้างบางห้างที่เงินเดือนระดับปวส.เนี่ยถามว่าเขาจะมีกำลังซื้อไหมไม่มีทางครับอันนี้คือปัญหาและเป็นความสำคัญว่าทำไมนโยบายรัฐมันจึงสำคัญว่าไอการมีค่าแรงที่สูงเนี่ยมันจะทำให้คนมีกำลังซื้อและท้องถิ่นมันเติบโตอันนี้เรื่องของวัยทำงานและกำลังการผลิตและอีกทางนึงอ่ะลำปางเป็นเมืองที่ดันมีจำนวนสัดส่วนผู้สูงอายุเยอะมากนะครับน่าจะเป็นสัดส่วนที่เยอะระดับต้นๆของประเทศนะครับแต่ไม่ได้ไม่ขอเยอะสุดเนาะเชียงใหม่เนี่ยเยอะกว่าเราแต่สัดส่วนน้อยกว่าเรานั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่ากำลังที่จะเป็นพลังให้กับลำปางเนี่ยเราไม่ได้ดูถูกคนสูงอายุนะแต่ว่าคนสูงอายุก็มีลิมิตบางอย่างใช่ไหมที่จะเป็นพลังในการเคลื่อนลำปางไปข้างหน้าแต่เมื่อกี้ที่ก้าวพูดนะครับผมคิดว่าจะเสริมนิดเดียวผมว่าพลังแฝงที่มีอยู่คือนักเรียนมัธยมนี่แหละครับลำปางเนี่ยนะครับไม่ต้องพูดถึงเฉพาะโรงเรียนใหญ่เนาะเอาโรงเรียนระดับมัธยมลำปางมารวมกันเนี่ยทั้งจังหวัดเอาเขตเทศบาลก็ได้เนี่ยโอ้โหคนเป็นหมื่นอ่ะใช่ไหมฮะพวกนี้คือพลังสำคัญมากๆทั้งพลังในการบริโภคหรือพลังในการสร้างสรรค์แต่คนเหล่านี้จะไม่อยู่กับเราเมื่อจบมัธยมคนจำนวนมากคือไหลไปเรียนมอชอไปเรียนกรุงเทพผมว่าเกิน 80-70% เท่านั้นนะครับอันนี้ดังนั้นผมว่าประชาชนเนี่ยสำคัญมากๆทำยังไงที่เราจะซิงค์พลังเหล่านี้นะครับโดยเฉพาะผมเห็นด้วยกับก้าวว่าคนรุ่นใหม่ในระดับนี้จะทำยังไงนะครับเราต้องการ energy แบบนี้ครับเราอยากจะลำปางไปตอบโจทย์โลกเราต้องดึง energy เหล่านี้เข้ามาผลักลำปางให้ได้โอเคนี่คือประชาชนส่วนนักการเมืองท้องถิ่นผมรู้สึกโชคดีมากนะครับได้ฟังท่านนายกทั้งสองแห่งผมคิดว่าทั้งสองแห่งนี้เป็นตัวอย่างเทศบาลที่มีศักยภาพมากๆทั้งในเชิงพื้นที่ทรัพยากรจริงๆถ้ามีนายกอบจ.อีกท่านมาหรือนายกเถินมาเดี๋ยวผมว่าเราจะเห็นภาพครบเลยหรือห้างชัดอีกที่เนี่ยก็จะเป็นแซมเปิลเลยนะครับว่าการเมืองท้องถิ่นเนี่ยมันยกระดับชีวิตคนได้ยังไงคือผมพูดอย่างเงี้ยเพราะผมมีอคติแบบนึงเนาะผมไม่เห็นอนาคตของจังหวัดผมไม่เห็นอนาคตของผู้ว่าราชการจังหวัดส่วนราชการระดับภูมิภาคในที่สุดผมว่าสุดท้ายจะถูกยุบอบจ.จะเป็นความหวังอบจ.จะเป็นขั้นอนาคตเรื่องของการกระจายอำนาจเดี๋ยวผมจะพูดประเด็นนี้อีกทีผมว่าผู้นำท้องถิ่นที่มีศักยภาพมีวิสัยทัศน์และส
ามารถสร้างการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่นได้นี่จำเป็นอย่างสูงในศตวรรษนี้นะครับจริงๆแล้วท้องถิ่นควรมีหน่วยวิจัยของตัวเองด้วยซ้ำเรามีถ้าจำไม่ผิดคือกองศึกษาเนี่ยผมว่าจริงๆกองศึกษานี่มันคือกองที่ทำเรื่องความรู้นะครับคือถ้าพูดแบบไม่เกรงใจงานวิจัยโครงการนี้นะผมคิดว่าอบจ.หรือเทศบาลเนี่ยควรจะเป็นคนจ้างหน่วยงานมาทำงานตรงนี้ด้วยซ้ำนะครับไม่ใช่ไปขึ้นกับบพท.ซึ่งบพท.สุดท้ายเราต้องไปง้อบพท.ซึ่งบพท.ต้องไปตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีซึ่งไร้สาระผมว่าไม่ได้ตอบโจทย์พวกเราเลยคนท้องถิ่นไม่ได้สนใจยุทธศาสตร์20ปีที่ไม่มีส่วนร่วมนะครับอันนี้สำคัญมากผมคิดว่าเราต้องขีดเส้นสำคัญมากว่าเราจะสร้างการมีส่วนร่วมยังไงท้องถิ่นจะเป็นทรัพยากรตรงนี้ได้ยังไงซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดอีกทีคนที่3คือผู้เชี่ยวชาญครับผมคิดว่าเรามีผู้เชี่ยวชาญทั้งระดับนอกจังหวัดและในจังหวัดไม่ได้บอกผมไม่ได้บอกว่าเราจะเป็นต้องใช้ของลำปางอย่างเดียวเนาะแต่หมายความว่าผู้เพลเยอร์ตัวเล่นหลักอ่ะมันควรจะมีท้องถิ่นสมมติว่าอบจ.จับมือกับธรรมศาสตร์กับราชภัฏกับอะไรเงี้ยซึ่งเรามีอยู่เต็มไปหมดนะครับเชียงใหม่ก็เป็นกำลังเสริมนะครับมช.ก็เป็นกำลังเสริมแต่ตอนเนี้ยผมว่ามันเหมือนผิดที่ผิดทางนะครับมช.เป็นผู้หวังดีนะครับมาจัดโครงการนะครับมีความเชี่ยวชาญ1 2 3 4นะครับแล้วเราปาไปคนที่คนละปาก็คือรับสิ่งที่คุณเสนอสิ่งที่ดีไปซึ่งไม่ผิดนะผมคิดว่ามันกลับหัวกลับหางมันไม่ใช่มีมิติก่อของการอำนาจมันไม่ได้อยู่ที่พวกเราอะอำนาจมันคือคนที่อยู่คนที่คนจ่ายเงินพวกคุณไงครับอำนาจอยู่ที่บกท.ใช่ไหมอำนาจอยู่ที่สกสว.อำนาจอยู่ที่วช.ซึ่งมีปัญหามากผมไม่พูดตรงนี้เรามีนักวิจัยประจำสถาบันและไม่ประจำสถาบันจะดีแค่ไหนถ้าอบจ.หรือเทศบาลนะครับให้ฟันดิ้งมาเลยนะครับมีทุนปีนี้อบจ.มีทุน500ล้านเทศบาลสมทบ5ล้านเปิดนะครับบัดเจ็ตเนี้ยให้คนลำปางเสนอวิจัยทำเรื่องอะไรที่น่าสนุกเกี่ยวกับการสร้างเมืองหน้าอยู่อันนี้ผมเสนอไปโอเคนี่คือเรื่องของผู้คนนะครับสองว่าถ้าทำเมืองผมว่าทำยังไงที่เราจะสร้างการมีส่วนร่วมของความเป็นเมืองของคนในท้องถิ่นกับเทศบาลนะครับทุกวันนี้ผมคิดว่าผมไม่พูดถึงสมัยที่แล้วแล้วกันนะครับผมคิดว่าเราเห็นนายกที่มีความมุ่งมั่นนะครับแต่ว่าเรายังผมคิดว่ายังขาดดีกรีนึงก็คือว่าการเปิดฟอรั่มเปิดการมีส่วนร่วมของคนลำปางเข้าไปคุยกับผู้บริหารนะครับซึ่งผมคิดว่าเรื่องโควิดก็ลำบากแหละนะครับแต่ผมคิดว่าทำได้นะครับอาจจะเสนอทั้งดร.นิมิตทั้งคุณไพฑูรย์ว่าเฮ้ยถ้ามันเปิดฟอรั่มออนไลน์ได้อย่างเงี้ยมันสนุกนะครับคนลำปางมาใส่เลยอยากจะทำนู่นอยากจะทำแบบวันเนี้ยเป็นแบบนี้แต่เป็นสเกลที่ใหญ่ของคนลำปางมันทำได้ไหมคิดว่าตรงนี้ควรทำฟอรั่มต่างๆที่อาจจะเป็นสิ่งที่คนลำปางทำกันเองก็ได้นะครับพอเดือดไม่ใช่เดือดพอเลยนะพอมันจุดติดแล้วเนี่ยนะครับก็เอามาจับมือร่วมกับนายกจับมือกับสท.นะครับเอาสท.มาทำงานท้องถิ่นบ้างเอาสท.มาทำงานท้องที่บ้างไม่ใช่ยกมือแต่ในสภาอย่างเงี้ยอินฟราสตรัคเจอร์ครับว่าถ้าทำการเป็นเมืองเนี่ยนะครับถ้าเราจะตามรอยเมืองที่เจริญแล้วเนี่ยบ้านเราไม่มีอินฟราสตรัคเจอร์ทางประวัติศาสตร์อินฟราสตรัคเจอร์ทางประวัติศาสตร์ในความหมายผมคือเป็นอาร์ไคฟ์เราไม่มีหอจดหมายเหตุท้องถิ่นที่จะเก็บเรื่องวัตถุดิบเช่นท้องหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเรารู้ว่าเรามีหนังสือพิมพ์เก่าแก่ที่สุดคือไทยรันนาคือ2492เราหาต้นฉบับปฐมฤกษ์ไม่ได้แล้วเรามีเอกราชนะครับแต่พวกผมไม่สามารถจะเข้าถึงเอกสารได้แล้วแต่ในต่างประเทศเรามีไม่ว่าจะเป็นระดับเทศบาลเนาะหรือว่าระดับท้องถิ่นอื่นๆเนี่ยเขาจะมีหอจดหมายเหตุเก็บอยู่นะครับถามว่าประเทศไทยเรามีไหมมีแต่ละหอจดหมายเหตุของประเทศไทยเราเก็บเฉพาะเรื่องของคนชั้นสูงนะครับเขาไม่ได้เก็บเรื่องของเราเก็บภาพเก่าประกวดอย่างเช่นโปสเตอร์อย่างเงี้ยนะครับลองนึกถึงโปสเตอร์ยี่เป็งที่จัดครั้งแรกในลำปางเราหาได้ไหมเทศบาลเก็บไว้ไหมแบบพิมพ์เขียวของอาคารหลังแรกของเทศบาลนครเมืองลำปางเมื่อปี2500เราเก็บไหมเราเก็บแบบพิมพ์เขียวหอนาฬิกาเราเก็บไว้ไหมเราไม่ได้เก็บเลยทั้งที่อันนี้คือมรดกทางวัฒนธรรมวิดีโอคลิปเราเคยไหมตั้งแต่เทศบาลตั้งมาเราเคยถ่ายวิดีโอเก็บไว้ไหมสภาพบ้านเมืองทุกวันนี้เราไปดูใน YouTube เราล้วนเห็นแต่ของที่คนอื่นเก็บนะครับแต่อีกอันนึงเรามีแล้วก็คือว่าอินฟราสตรัคเจอร์ทางศิลปวัฒนธรรมเรามีมิวเซียมลำปางเรามีปูมละกอนแต่ทำยังไงให้เรามีกิจกรรมที่มันแอคทีฟขึ้นแพสซีฟกิจกรรมแอคทีฟที่ดึงให้คนเข้าไปใช้เรามีโรงเรียนเทศบาลผมไม่แน่ใจว่าทำหรือยังคือโรงเรียนที่สถาบันต่างๆพานักเรียนสิครั้งหนึ่งในชีวิตจะต้องได้ไปดูปูมละกอนหรือไปดูมิวเซียมลำปางไปทํา MOU ร่วมกับบุญยวาทกัญญนีอัสสัมอะไรต่างๆอนุบาลลำปาง
ะครับสร้างกิจกรรมการมีส่วนร่วมอะไรแบบนี้มันผมคิดว่าความเป็นลำปางเนี่ยมันมาบอกให้เด็กฟังเนี่ยมันไม่มีใครฟังครับคนรุ่นใหม่ไม่ฟังคนรุ่นใหม่ต้องการประสบการณ์ต้องการการชิมแล้วก็ใช้พื้นที่อันนี้สำคัญมากนะครับประเด็นที่3เรื่องกิจกรรมเมืองเนี่ยผมคิดว่าเท่าที่ฟังมานะครับต้องขอไปที่ภาคพิงมชที่พูดตอนแรกเนี่ยพูดแต่เรื่องฮาร์ดแวร์ไม่ได้พูดซอฟต์แวร์เลยคนละปังต้องการอะไรผมว่าเราต้องทำเรื่องซอฟต์แวร์ให้มากกว่านี้สำหรับคนที่เป็นสถาปนิกสิ่งสำคัญมากกว่าสิ่งก่อสร้างคือซอฟต์แวร์ครับคุณต้องรู้ว่าจะสร้างบ้านเนี่ยเราต้องการห้องอะไรเราไม่ใช่ต้องการห้องรับแขกห้องนอนอย่างเดียวเราต้องการห้องนั่งฟังเพลงไหมเราต้องการโรงละครไหมแบบล็อกเกอร์นิวิทว่าไหมแต่สิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่มาจากคนบางคนครับมันต้องเกิดมาจากการคอนเสิร์ตของคนละปังร่วมกันว่าเฮ้ยฉันอยากได้ฉันอยากทำอันนี้ทำอันนี้ก็ต้องเถียงกันน่ะเพราะทรัพยากรมีจำกัดใช่ไหมต้องเทรดกันว่าถ้าทำอันนี้แล้วจะได้อันนี้ทำอันนี้ไม่ได้อันนี้นะครับนี่คือเรื่องซอฟต์แวร์ส่วนสภาพแวดล้อมเมืองนี้ผมว่าหลายคนพูดไปแล้วผมไม่พูดซ้ำเรามีมรดกวัฒนธรรมเยอะแยะไปหมดนะครับส่วนอุปสรรคนะครับแป๊บแล้วจบละนโยบายกระจายอำนาจของชาติเนี้ยนะครับของชาติเลยนะครับมีปัญหารวมศูนย์ทุกอย่างนะครับยุทธศาสตร์20ปีต้องลบทิ้งรัฐธรรมนูญโละทิ้งหมดท้องถิ่นเราได้แท็กเนี่ยเราได้เปอร์เซ็นต์แท็กที่ควรจะได้จากรัฐเนี่ยน้อยมากเราเคยตั้งไว้รัฐธรรมนูญ40เนี่ยแล้วสุดท้ายมาตัดทิ้งเพราะมันต้องเอาดึงเข้าไปสู่กลุ่มการคือกรุงเทพงบกรมทางหลวงอะงบกรมกระทรวงคมนาคมอยู่ที่แสนล้านถึง200ล้านเงินจำนวนมากคือเอาไปสร้างถนนทั้งที่เงินจำนวนนึงมันสามารถเข้ามาสู่ท้องถิ่นนะครับลองจินตนาการดูว่าลำปางมีรถเมย์วิ่งตามเส้นทางหลักเทศบาลนครเทศบาลนี้เป็นเงินซับซิไดซ์เหมือนกับที่กรุงเทพมีคสมกเราไม่ต้องการกำไรเราต้องการเอาเงินมาลงเพื่อให้คนวิ่งคนใช้ผังเมืองนะครับในประเทศที่เจริญแล้วผังเมืองอยู่ในมือเทศบาลครับผังเมืองไม่ได้อยู่กับโยธาไม่ได้อยู่กับผังเมืองจังหวัดผังเมืองเฉพาะบ้านเราต้องออกในระดับพรบซึ่งหมายความว่าเข้าสภามันบ้าไปแล้วมันควรจะออกโดยเทศบาลออทอริตี้อยู่ในเทศบาลก็พอนะครับอำนาจเหนือระบบขนส่งทุกวันนี้เราจะทำแค่วันเวย์เนี่ยเปลี่ยนทิศวันเวย์เนี่ยเทศบาลทำเองไม่ได้นะครับคุณไพฑูรย์ดร.นิมิตทำเองไม่ได้แต่ต้องเข้าคณะกรรมการขนส่งจังหวัดนี่คือการรวมศูนย์การตัดสินใจนะครับลำปางขาดพลังจูงใจทางเศรษฐกิจที่จะทำให้ลำปางมันโตจริงๆทั่วประเทศเราไม่มีการลงทุนภาครัฐและเอกชนที่จูงใจให้คนมาทำอะไรเลยนะครับลองจินตนาการถึงเมื่อก่อนรัฐประหารปี57เรามีความหวังในเรื่องสปีดไฮสปีดเทรนใช่ไหมตอนนั้นโอ้โหคนคึกคักมากนะครับว่าเรามีโครงการจะพัฒนาแต่ไม่มีแล้วเราจะมีอะไรที่ไม่เป็นแรงจูงใจทางเศรษฐกิจนะครับอย่างที่ผมย้อนกลับไปสุดท้ายคนกลับมาลำปางคือคนที่บ้านพอมีตังค์อยู่แล้วนะครับดังนั้นผมคิดว่าสิ่งสำคัญคือเราขาดพลังการมีส่วนร่วมที่มันสมดุล นะครับเรามีคนอาวุโสอยู่จำนวนมากแต่ว่ากลายเป็นว่าคนอาวุโสเนี่ยนะครับไม่ผิดนะครับแต่ว่าเราพบว่าตามเวทีต่างๆเนี่ยเราผมเจอผู้อาวุโสเยอะมากแต่ผมไม่เจอพลังแฝงที่เป็นพลังงานท้องถิ่นพลังของคนรุ่นใหม่เลยนะครับผมว่าเราต้องการสิ่งนี้เราจะเปลี่ยนแปลงเราต้องการสิ่งนี้นะครับเราถูกชี้นำโดยรัฐบาลมากเกินไปเราถูกชี้นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดมากเกินไปสำนักงานจังหวัดมากเกินไปยุทธศาสตร์20ปีไร้ประโยชน์สำหรับลำปางและท้องถิ่นทั่วประเทศจบครับครับโอเคครับขอบคุณอาจารย์วอมากเลยครับเดี๋ยวเรียนเชิญท่านต่อไปครับใครดีอาจารย์ปิงปองไหมครับอาจารย์ปองครับอาจารย์ปองได้ยินก่อนครับจะเรียนเชิญอาจารย์ปิงปองครับอาจารย์ปองค้างไปแล้วค้างไปแล้วมาเป็นอย่างครับเดี๋ยวอาจารย์ปองเข้ามาใหม่เนาะเชิญทางเจ๊น้อยกันก่อนได้ครับผมเจ๊น้อยได้ยินไหมครับได้ยินค่ะสวัสดีครับได้ยินไหมครับสวัสดีครับได้ยินครับไม่ยินได้ยินแล้วค่ะได้ยินได้ยินครับโอเคชัดไหมชัดครับชัดครับนี่จริงต้องถามเจ๊น้อยใหม่คำถามโอเคคำถามนะครับก็คือว่าในการพัฒนาย่านให้เกิดความน่าอยู่สร้างสรรค์เนี่ยเราควรให้ความสำคัญกับองค์ประกอบใดครับในเรื่องของกายภาพเศรษฐกิจสังคมผู้คนกิจกรรมหรือว่าวัฒนธรรมนะครับอะไรคื
คือตัวที่ควรจะให้ความสำคัญเป็นหลักเนี่ยครับความสำคัญเป็นหลักเหรอถ้าอย่างถึงเฉพาะกองต้าเนี่ยมันสถาปัตยกรรมเป็นหลักแต่จริงๆแล้วสถาปัตยกรรมอย่างเดียวมันก็ขายไม่ได้ทุกอย่างมันต้องประกอบกันหมดอะค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านคนหรืออะไรก็ตามนะคะแต่ทีนี้ในส่วนน้อยก็จะพูดเรื่องสถาปัตยกรรมนิดๆหน่อยๆแล้วกันเพราะว่าทุกวันนี้บ้านเรือนมันก็เก่าไปแล้วมันเป็นบ้านไม้บ้านอะไรเนาะสำหรับปัญหาที่คาดว่ามันจะมีขึ้นมาเนี่ยคือก็เวลาซ่อมบ้านเรือนมันเป็นบ้านไม้สักมั่งบ้านสไตล์นั้นสไตล์นี้ไอการซ่อมแซมมันก็ต้องการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะมาให้คำปรึกษาเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยเขาก็เวลาเขาจะซ่อมบ้านบางทีมันฉุบแล้วหุบไม่รู้จะไปหาใครอ้าวไปเรียกช่างมาช่างก็บอกอ้าวใส่ประตูเหล็กแล้วกันมันทนดีเจอ่ะก็บานไม้ก็มีประตูเป็นเหล็กซึ่งบางทีมันไม่เข้ากันอันนี้คือความหมายโดยรวมก็คือในการซ่อมบำรุงภูมิทัศน์ต่างๆของชุมชนก็อยากจะเป็นที่ว่าซ่อมแล้วมีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาหรือว่าให้หาช่างให้หรือว่าเรื่องเกี่ยวกับวัสดุที่จะนำมาใช้อะไรอย่างเงี้ยชาวบ้านเขาจะได้ซ่อมได้ถูกแล้วก็คือทำให้มันเหมือนเดิมให้มันเป็นสถาปัตยกรรมที่ว่ายังน่าสนใจอยู่ตลอดไปนะคะอันนี้สำหรับเรื่องนึงนะคะเพราะว่าและอีกเรื่องนึงก็คืออย่างการกองต้านเนี่ยก็ในใจก็คืออยากจะจัดกิจกรรมให้เฉพาะเกี่ยวกับคนรุ่นใหม่ที่ได้มาแสดงไม่ว่าจะเป็นศิลปะอาหารหรือว่าอาชีพของตนเองก็ดีที่ว่าคือตอนนี้โควิดมันเข้ามาอยู่ในโลกของเราแล้วนะคะก็จะมีคนที่แบบขายของออนไลน์เยอะมากโดยที่ไม่มีหน้าร้านแต่ว่าสินค้าของคนบางคนเหล่านี้โอ้สุดยอดไม่ว่าจะเป็นหน้าตาการใช้นวัตกรรมในการทำสินค้าขึ้นมาสำหรับคนรุ่นของเขาก็คือรุ่นหลังๆเนี่ยความนิยมชมชอบอะไรก็ดีเนี่ยก็อยากให้การกองต้าเป็นส่วนหนึ่งที่ว่าจะได้นำคนเหล่านี้เอาผลิตภัณฑ์ของเขาได้ออกมานำเสนอนะคะคือเหมือนว่าจะเป็นทางผ่านให้เขาได้เสนอไม่ว่าจะเป็นเรื่องสมุนไพรก็ดีอะไรก็ดีอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าจะทำเรื่องนี้แล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือแนวเศรษฐกิจก็คืออย่างที่ได้ปรึกษากันไว้ก็คือจะจัดประกวดยังดีไซเนอร์ซึ่งที่คิดว่าจะจัดเนี่ยตอนนี้โควิดมันระบาดมันก็คือทำอะไรไม่ได้แต่เราก็ยังดำเนินการหารายละเอียดต่อไปว่าเราจะทำยังไงให้มันได้ผลเพราะว่าคนรุ่นใหม่นี่เขาก็ไฟแรงเนาะแล้วก็ความชำนาญของเขาความถนัดของเขาเนี่ยมันไม่เหมือนกับคนแก่แล้วสมมติว่าอย่างร้านกอดแมวอย่างเงี้ยที่มีหมาแมวคนแก่ไม่เก็ตอ่ะไม่รู้เรื่องแต่สำหรับชีวิตคนรุ่นใหม่มันเป็นสังคมของคนรุ่นใหม่คนสังคมของเขาเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะสนับสนุนไอ้เรื่องกิจกรรมธุรกิจใหม่ๆที่คนแก่ไม่รู้จักน่ะแต่ให้คนรุ่นหลังๆเขาได้มาเปิดตัวก็ในแง่นี้ค่ะก็อาจจะมีแค่สองเรื่องนี้ก่อนนะเพราะว่าเท่าที่ฟังอาจารย์วอร์มอะไรมานี่ก็โหสุดยอดแล้วค่ะก็ขอผ่านท่านต่อไปเลยค่ะการสามารถลงติ่งนะครับ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 เดี๋ยวเชิญคุณอมสินแล้วกันครับครับเชิญครับตอนนี้จะมีกล้องหลุดไปเดี๋ยวครับประมาณครับจริงๆเตรียมข้อมูลมาเยอะมากเลยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วในแง่ของเกี่ยวกับเรื่องสังคมความเป็นอยู่เนี่ยก็เห็นด้วยกับอาจารย์วอร์มนะครับแล้วก็จริงๆแต่ว่าผมก็เป็นอีกแง่มุมหนึ่งที่มองว่าณตอนเนี้ยที่เราอาจจะพอทำอะไรได้บ้างเนี่ยเราก็ทำไปก่อนเท่าที่ข้อจำกัดของสังคมตอนนี้มันเป็นอยู่นะครับแล้วก็เลยว่าอยากจะแชร์ไอเดียของตัวเองสั้นๆเพราะจริงๆช่วงนี้ก็พยายามห่างหายจากโซเชียลไปเพราะว่าไม่งั้นมันจะคิดเรื่องที่เป็น positive ไม่ออกเนี่ยครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าไอ้ต่อประเด็นคำถามที่ถามว่าการพัฒนาย่านเนี่ยองค์ประกอบที่ผมให้ความสำคัญเนี่ยผมก็เลยมองว่ามันผมให้ความสำคัญในภาพรวมครับคือมัน
มันเชื่อมโยงกันหมดนะครับมันอินเตอร์ล็อกกันเพราะว่าอย่างเช่นว่าเดี๋ยวพอจะเอาภาพที่เป็นในตัวนั้นขึ้นได้ไหมฮะที่ผมทำเตรียมไว้ให้ครับที่เป็นเหมือนแผนของครับอ๋อเนี่ยครับภาพเนี้ยครับก็คือว่าจริงๆผมรู้สึกว่าลำปางเนี่ยมันมีทุนทางวัฒนธรรมที่เรามองว่ามันมีทั้งบวกและลบแต่ว่าตอนนี้ผมพยายามที่จะส่วนที่มันเป็นพอที่เราพอน่าจะทำอะไรกับมันได้บ้างเนี่ยมาให้เห็นกันคือผมมองว่าวัฒนธรรมที่จะต้องมองในอนาคตเนี่ยมันต้องเป็นวัฒนธรรมที่อินได้แล้วก็กินได้แล้วพอมันกินได้เนี่ยมันถึงจะเชื่อมโยงกับความเป็นไปของคนในเมืองมีชีวิตที่ดีขึ้นไหมได้สภาพเศรษฐกิจที่ดีขึ้นไหมอะไรอย่างนี้ครับซึ่งผมลองยกตัวอย่างแล้วก็ลองชวนกันคุยนะครับว่าอย่างเช่นถ้าเราเอาตัวนี้มาตั้งเป็นฐานขึ้นมาเนี่ยเราเห็นว่าวัฒนธรรมกับเรื่องราวเนี่ยมันเป็นเหมือนดอกไม้ต้นไม้ที่ออกดอกออกผลนะครับแล้วก็ในสิ่งที่มันเป็นแง่บวกมันอยู่ข้างบนในสิ่งที่เป็นอยู่ข้างล่างมันก็ไม่ใช่แง่ลบแต่ว่ามันเป็นทุนที่เราสามารถที่จะทำได้แต่มันเป็นปัญหาในบางส่วนซึ่งถ้าเราพอจะแก้ไขได้เนี่ยเราอาจจะค้นพบโอกาสบางอย่างก็ได้ครับอย่างเช่นยกตัวอย่างให้ฟังเลยนะครับอย่างเช่นว่าผมรู้สึกว่าเท่าที่จับเรื่องของสังคมมาสักพักนึงเนี่ยเรารู้สึกว่าการแต่งกายเนี่ยคนชอบแล้วก็มีโอกาสเกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้ที่สำคัญเนี่ยเมืองก็จะมีภาพลักษณ์ที่น่าสนใจแล้วมันจะต่อแล้วก็ปฏิสัมพันธ์กับข้อต่ออื่นๆไปเองเช่นผู้คนชนเผ่าเชื้อชาติซึ่งอันนี้มันก็จะไปเชื่อมโยงกับเรื่องคนเพราะว่าผมเคยคุยกับคนไทยลือทางบ้านกล้วยเนี่ยเขามีความภูมิใจในเสื้อผ้าในวัฒนธรรมของเขามากเนี่ยซึ่งตรงนี้เดี๋ยวอาจารย์วอมกับอาจารย์ปิงปองเนี่ยจะเล่าได้ดีเลยครับแล้วก็ผมคิดว่าเนี่ยแล้วพอเขารู้สึกว่าพอเราเห็นตามภาพที่ผมบอกเนี่ยคุณค่าของรากเหง้าและความเป็นลำปางในมุมทางซ้ายของจอเนี่ยเราจะเห็นว่าพอเราเริ่มจะเจออย่างนึงละเราก็จะเริ่มเห็นว่าผู้คนในลำปางมันไม่ได้ประกอบด้วยคนล้านนานะมันมีคนพม่ามีฝรั่งมันมีคนไทยลือมีอะไรเยอะแยะไปหมดแล้วพอเขาเห็นคุณค่าของตัวเองเนี่ยเขาจะเริ่มไปต่อได้ซึ่งผมตรงนี้ผมคิดว่าเมืองมันจะน่าอยู่เพราะว่าโดยประสบการณ์ส่วนตัวผมไปเมืองน่าอยู่ในโลกนี้มาอยู่สักเมืองสองเมืองนะครับแล้วอย่างเมลเบิร์นเนี่ยผมคิดว่าน่าสนใจเพราะว่าคนอบอริจินนี่ก็สามารถที่จะอยู่ในเมืองนั้นได้แบบเหมือนเป็นประชากรที่มีส่วนร่วมได้ครับแล้วก็หลายๆเรื่องเดี๋ยวค่อยๆเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นมันมาต่อกับผู้คนเสร็จปุ๊บพอต่อผู้คนเสร็จปุ๊บเราก็จะนึกออกเองว่ากิจกรรมมันจะคืออะไรกิจกรรมมันเป็นไปได้ไหมมันจะมีงานเทศกาลวัฒนธรรมที่มันมีผู้คนที่มีชีวิตเนี่ยมีสีสันเนี่ยแล้วก็ทำให้คนเนี่ยรู้สึกอยากมาเยี่ยมชมที่สำคัญเนี่ยคือว่ามันปลุกความสนใจในรากเหง้าของเมืองของเราฮะแล้วพอนั่นเสร็จปุ๊บมันก็จะต่อไปเรื่องอื่นๆเช่นสภาพแวดล้อมเมืองล้อมของเมืองเพราะว่าพอเราเริ่มรู้สึกเอ้ยบ้านเราเป็นอันนี้นี่นะถ้าเราสังเกตดูในบางพื้นที่ของโลกเนี่ยคนที่เป็นชนกลุ่มน้อยเนี่ยด้วยความที่แต่เดิมเขาจะรู้สึกต่ำต้อยเนี่ยแต่กลายเป็นว่าเวลาเราเข้าไปในพื้นที่พวกนี้เรารู้สึกเอ๊ะทำไมบ้านเขารั้วสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยในขณะที่คนที่เป็นมีความภูมิใจในความเป็นตัวเองเนี่ยกลับกลายเป็นว่าเขาทำได้ไม่ดีเท่าชนกลุ่มน้อยเพราะชนกลุ่มน้อยมันเหมือนกับถ้าเรามองให้ดีว่ามันเป็นเรื่องของสังเกตดูไหมครับว่าสมัยนี้ทำไมคนผิวสีเนี่ยก็กลายเป็นด็อกเตอร์กันเยอะแยะเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาจะต้องทำขึ้นมาให้เท่าเทียมคนอื่นซึ่งผมคิดว่าอันเนี้ยเป็นจุดแข็งแล้วผมคิดว่าถ้าวันหนึ่งเราสามารถทำให้คนในเมืองเห็นคุณค่าตัวเองได้เนี่ยเราจะทำอะไรได้อีกเยอะแยะเลยครับเราเพราะฉะนั้นมันก็จะต่อไปเรื่องสภาพแวดล้อมเมืองแล้วก็โชคดีมากๆเลยที่เรามีลำปางหลายยุคที่ขายได้ซึ่งมาฟื้นฟูนำมาเล่นอะไรได้เยอะแยะซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าเดี๋ยวอาจารย์วอมกับอาจารย์พี่ปองจะเล่าให้ฟังนะครับซึ่งผมมองว่าถ้าทำเทศกาลเมืองที่มันเชื่อมโยงได้ไหมเส้นทางท่องเที่ยวได้ไหมหรือว่าอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็ต้องโยงกลับไปหาความเป็นมนุษย์คือสมาชิกของเมืองเนี่ยมันอยู่ดีกินดีไหมมีรถปั่นแล้วก็ไม่ใช่ว่าวันดีคืนดีมีอะไรมาชนเราไหมมีน้ำไหลไฟสว่างไหมมีอะไรซึ่งผมคิดว่าอันเนี้ยคือสิ่งที่มันล็อกกันไว้เชื่อมโยงกันคือเรื่องนึงดีก็ต้องสะท้อนกลับมาอีกเรื่องนึงแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่เราตั้งคำถามว่ามันเรื่องนึงดีแล้วมันไม่สะท้อนกลับมาหาคนที่เป็นสมาชิกเมืองเลยเนี่ยผมว่าถ้าอย่างนั้นเราเดินมาผิดทางซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวผมค่อยเล่าในโซนต่อไปในโซนที่เกี่ยวข้องกับเมลเบิร์นหรือว่าเกียวโตที่ผมได้ไปสัมผัสมานะครับเพียงขออธิบายแผนผังคร่าวๆว่าเนี่ยถ้าเรามองให้ดีๆเราจะเห็นว่าด้านลากมันเนี่ย
สิ่งที่เป็นปัญหาที่ผมลิสต์ออกมาคร่าวๆที่สำคัญมี3อย่างคือว่าอันนึงที่เชื่อมโยงกับสิ่งที่ก้าวพูดเมื่อกี้คือว่าให้โอกาสคนรุ่นใหม่ได้ทำงานควบคู่กับคนรุ่นเก่าตามจุดแข็งของตนเองเนี่ยผมคิดว่าอันนี้สำคัญแล้วก็ดีใจที่วันก่อนได้คุยกับทางสทท่านหนึ่งก็ท่านบอกว่าดร.นิมิตเนี่ยก็วางแผนไว้อย่างนี้เหมือนกันเพราะว่าแกเป็นคนรุ่นอายุเยอะละแกก็มองว่าอีกสัก 2-3 ปีถ้าแกตั้งฐานเมืองในส่วนของเทศบาลนครดีแล้วเนี่ยแกก็จะดึงเอาคนรุ่นใหม่ขึ้นมาคนเก่าไปเป็นที่ปรึกษาเลยซึ่งผมว่าอันนี้มีความหวังแล้วก็พอมองอีกทางด้านหนึ่งก็เป็นคนยังขาดการจุดชนวนจุดพลุให้เห็นภาพแห่งความสำเร็จเนี่ยหรือว่าเราจะเรียกว่าแพลตฟอร์มก็ได้คือว่ามันยังไม่เคยมีโปรเจกต์อะไรในลำปางที่มันจะเหมือนเอ้ยจุดมาแล้วก็ทำปี2ปีแล้วก็เลิกไปแต่ว่าคราวนี้ดันไม่เลิกเอ้ยจุดมาแล้วมันติดแล้วมันก็อยู่ของมันไปได้เนี่ยคือถ้ามันมีอย่างนั้นเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีต่อไปมันเหมือนที่ถ้าเมื่อกี้อาจารย์ท่านแรกพูดเนี่ยเหมือนนิมานเหมินผมคิดว่าพอมันจุดขึ้นมาครั้งนึงแล้วมันงานแนปเนี่ยมันเกิดแล้วมันก็จุดมันไปต่อของมันได้เนี่ยผมคิดว่าอย่างเงี้ยคือแพลตฟอร์มที่น่าสนใจแล้วก็ชุมชนนี้ได้ประโยชน์แล้วชุมชนของเราล่ะอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดของการทำงานเรื่องชุมชนนะครับคือผมมองจากช่วงไม่กี่ปีที่ทำมาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่มีทางหรอกที่ชุมชนนึงได้แล้วชุมชนนึงเสียเนี่ยเพราะฉะนั้นถึงบอกเสมอว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่จะทำเรื่องพวกนี้แล้วรีเช็คกลับมาแล้วเราได้คนเดียวเนี่ยไม่สมดุลละหรือว่าถ้าเราทำแล้วเรารีเช็คมันไม่ออกมาเป็นผลลัพธ์ที่เราต้องการเนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่ละเพราะฉะนั้นมองกลับไปด้านบนคือเรื่องของบวกนะครับคือว่าเมืองเล็กลำปางเนี่ยมันมีทรัพยากรคือเป็นเมืองเล็กผู้คนรู้จักกันสามารถทำงานด้วยกันได้คิดดูนะครับขนาดว่านายกเทศมนตรีเนี่ยบอกว่าเราเป็นบ้านพี่เมืองน้องกันแล้วก็จริงเสียดายที่เหมือนที่ผมเขียนไปตอนต้นส่งเอกสารไปว่าเสียดายเทศบาลพิชัยไม่มาแล้วก็นายกอบจไม่มาเหมือนที่อาจารย์หมอมพูดเนี่ยคือถ้ามันมีการประกอบกันหรือแม้กระทั่งเชื่อมไปถึงเมืองปานได้เนี่ยผมคิดว่ามันจะทำให้เห็นภาพองค์รวมของลำปางได้มากขึ้นแล้วก็สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของเราเนี่ยถือว่าพร้อมมากๆของความเป็นเมืองที่น่าอยู่เพราะว่าอะไรว่าเรามีทั้งธรรมชาติอาคารวิถีชีวิตซึ่งสำคัญมากๆเนี่ยแล้วก็มีอาหารลำปางก็ทั้งดีและคุณภาพดีและราคาถูกซึ่งอันนี้เนี่ยไปมาหลายจังหวัดมันก็ได้คำตอบอย่างนี้หลายๆจากหลายๆคนที่เราพาเขามาเที่ยวลำปางเหมือนกันนะครับแล้วก็สุดท้ายคือเรื่องราวและวัฒนธรรมของเรานี่มีเยอะมากซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมขอพูดแค่นี้นะครับเพราะจะได้ให้อาจารย์ปิงปองท่านได้เล่าให้ฟังต่อขอบคุณครับเชิญอาจารย์ปิงปองต่อเลยครับผมปิงปองครับเชิญเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสังฆาครับสวัสดีครับได้ยินไหมครับได้ยินครับครับได้ยินไหมครับได้ยินครับได้ยินแล้วครับคุณมหาขอบคุณมาก็อาจารย์ปองก็ฟังมาหลายท่านนะฟังมาท่านจังหวัดลำปางเราสิ่งปัจจุบันนี้คือการทำงานทำเชื่อมโยงกันระหว่างองค์กรภาครัฐแล้วก็บุคคลในชุมชนนะครับของจังหวัดลำปางก็ทำงานทางด้านลำปางสร้างสรรค์การพอถึงก็มีหน่วยงานต่างๆที่เข้ามาช่วยกันหลากหลายแต่สิ่งหนึ่งที่เราขาดหายไปก็คือการเชื่อมโยงระหว่างคนปฏิบัติงานจริงๆคนที่อยู่ในท้องถิ่นนะครับซึ่งมันมีช่องว่างระหว่างการทำงานอยู่คนที่ทำก็ก้มหน้าก้มตาทำไปคนที่เขียนแผนก็เขียนกันไปโดยที่ไม่บางครั้งไม่ได้เอามาแผนบก็นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือ1โครงการนั้นไม่ได้ทำอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเวลาเราจะทำการพัฒนาสิ่งใดๆน่าจะมีการต่อเนื่องระหว่างตัวบุคคลตัวชุมชนโดยเฉพาะเรื่องเครือของนี่สำคัญมากครับการทำงานระดับเครือข่ายของในชุมชนในปัจจุบันมันมีเรื่องของเศรษฐกิจเข้ามาทำให้เกิดความเข้าใจ
ทั้งการพัฒนาเมืองในรูปแบบของกลุ่มอาจจะดูแต่ก็ไม่ง่ายเท่าที่ควรเพราะการมีส่วนร่วมนั้นบางคนก็เข้าใจบางคนก็ไม่เข้าใจในพื้นฐานนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ปองก็ทำงานเกี่ยวกับทางด้านวัฒนธรรมมาเกือบ20ปีสิ่งที่สำคัญที่สุดในตัวการพัฒนาเมืองคือการสร้างเครือข่ายแล้วก็ทำยังไงก็ได้ให้คนในรุ่นใหม่สามารถนำองค์ความรู้ต่างๆที่มีอยู่ในท้องถิ่นเข้าไปใช้เข้าไปเชื่อมโยงในด้านต่างๆของเมืองวันนี้ก็ถือว่าน่าจะเป็นครั้งแรกที่ในระดับผู้บริหารก็ลงมาฟังตรงนี้ด้วยนะครับในส่วนของเครือข่ายที่มีการทำก็อยากให้เมืองลำปางมีก็คือเรื่องราวของการอนุรักษ์ทางด้านงานศิลปกรรมท้องถิ่นโดยเฉพาะเรื่องวัฒนธรรมที่จังหวัดลำปางเมืองมันมีทุกคนรู้อยู่แต่ทุกคนเป็นเอกสารเท่านั้นมือปฏิบัตินะครับยังไม่ได้ลงมือปฏิบัติแต่ถ้าตราบใดที่บุคคลที่อยู่ในท้องถิ่นได้ลงมือมาปฏิบัติแล้วก็ผู้ที่เป็นผู้บริหารของบ้านเมืองได้ลงเข้ามาลงมือจริงๆนะครับจริงๆมันก็ทำให้งานหรือโครงการนั้นสามารถต่อยอดไปได้และอีกอย่างหนึ่งก็คืออยากจะให้ทำอย่างต่อเนื่องทำเรื่องเดียวให้มันชัดเจนแล้วก็ให้มันเป็นผลสัมฤทธิ์นะครับอย่างเช่นทุกวันนี้ที่อาจารย์ปองทำก็คือเรื่องของการอนุรักษ์งานพุทธศิลป์ก็จะทำเรื่องงานพุทธศิลป์ให้มันโดดเด่นแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นไปอย่างในปัจจุบันเรามีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีบุคคลรุ่นใหม่เช่นอาจารย์ธวัชชัยธรรมทองอาจารย์วีรศักดิ์ของเดิมที่สามารถอ่านคัมภีร์ไบลานและสามารถที่จะตรวจทานแล้วก็สืบค้นประวัติของเมืองได้ถูกต้องมีพระน้อยนฤทธิ์โมโตมาช่วยดูแลในเรื่องของการอนุรักษ์โบราณวัตถุมีมหาวิทยาลัยสงฆ์ลำปางที่มีพระสงฆ์เข้ามาดูแลมีวัฒนธรรมจังหวัดมีสำนักงานพุทธศาสนามีหน่วยงานต่างๆเข้ามาทำงานตรงนี้ถ้าเราหาจุดเชื่อมระหว่างหน่วยงานแล้วก็กลุ่มคนที่มีองค์ความรู้เหล่านี้แล้วก็ทำอย่างต่อเนื่องน่าจะทำให้ลำปางเป็นส่วนหนึ่งของผมอนุรักษ์มรดกทางธรรมได้นี่เกิดไว้ก่อนครับครับขอบคุณครับอาจารย์ลิงปองครับนี่ครับครับผมมีอีกหนึ่งคำถามคราวนี้ตอบกันได้ยาวๆเลยนะครับถือว่าเป็นการหารือในกลุ่มพวกเราผู้ปฏิบัติการเป็น Active Citizen ในพื้นที่นะครับเป็นพลเมืองที่เห็นว่าอนาคตมันอยู่ที่พวกเราเนี่ยแหละที่จะออกแบบการเดินทางทำงานร่วมกันเนาะผมขอสรุปประเด็นนิดนึงนะครับก่อนเข้าถึงคำถามเพื่อที่จะให้เห็นตัวชี้ให้เห็นว่าจริงๆเรามีโอกาสที่น่าสนใจมากๆนะครับตั้งแต่น้องก้าวมาถึงอาจารย์วอร์มแล้วก็เจ๊น้อยนะครับคุณออมสินแล้วก็อาจารย์ปิงปองเนี่ยมันมีเรื่องนึงที่ผมว่าสำคัญมากๆเลยก็คือเรื่องการทำยังไงให้ศักยภาพของคนลำปางนะครับที่มีทั้งในส่วนที่เรียนอยู่มัธยมนะครับกับส่วนที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยที่น่าจะเป็นระดับสูงๆในระดับประเทศนะครับจำนวนเนี่ยครับเหมือนที่อาจารย์วอร์มพูดถึงนะครับผมอยากจะชวนคิดแบบนี้ครับว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมหรือการพูดคุยการสร้างการเชื่อมโยงหรือกิจกรรมการมีส่วนร่วมนะครับที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่เกิดจากการเห็นว่าเราต้องมาเชื่อมโยงกันนะครับ
เนี่ยมันมีความเป็นไปได้ไหมแล้วเคยมีการพูดคุยกันเรื่องนี้ไหมหรือถ้าเราจะพูดคุยกันเรื่องนี้มันควรจะเริ่มแบบไหนอะไรเงี้ยนะครับซึ่งสิ่งเนี้ยน่าจะเป็นสิ่งที่จะไปตอบเรื่องการจัดการเรื่องโครงสร้างอำนาจที่เราไม่สามารถไปเขาเรียกอะไรเปลี่ยนโครงสร้างอำนาจที่มันมาจากส่วนกลางได้โดยตรงแต่เราสามารถกำหนดหรือสร้างพลังอำนาจจากท้องถิ่นขึ้นไปในการที่จะเปลี่ยนเมืองของเราแล้วก็ทำให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมครับเป็นคำถามเลยครับว่าถ้าสรุปก็คือเราจะทำยังไงให้มันการเชื่อมโยงครั้งนี้มันมีพลังมากขึ้นมันมีโอกาสไหมยิ่งในภาวะแบบเนี้ยที่สังคมเศรษฐกิจมันบีบบังคับให้พวกเราจะต้องร่วมมือร่วมไม้ร่วมมือกันละว่าจะทำยังไงในการเปิดเมืองในอนาคตนะครับเป็นคำถามเปิดเลยครับท่านใดก่อนก็ได้ครับเชิญอาจารย์วอมครับผมเชิญครับอาจารย์โทษทีนะครับกลัวลืมถ้าแซงก้าวไปก็โทษทีนะผมพูดสองเรื่องนะครับเรื่องระบบกับเรื่องของไอเดียเรื่องของว่าเราจะพัฒนาย่านยังไงเมื่อกี้พอพูดถึงผมคิดว่าหลายคนเห็นตรงกันว่าคนรุ่นใหม่มีพลังเนาะผมนึกถึงตอนผมจบมาปตรีเนี่ยตอนนั้นเศรษฐกิจแย่พอดีประมาณ44เลยกลับบ้านมาแล้วผมก็ทำงานอยู่หน่วยงานเทศบาลนึงเทศบาลนครปางนั่นแหละนะครับแล้วก็ได้ไปเจอกับทีมวิจัยทีมนึงที่เขาลงมาทำอะไรประมาณนี้แหละนะครับผมก็เลยคิดว่าอย่างนี้ได้ไหมว่าเราอาจจะต้องมีเซตทีมครับเป็นทีมคนรุ่นใหม่ซึ่งทีมคนรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะเป็นทีมที่ได้รับการซับซิไดซ์เป็นโครงการวิจัยแบบนึงอาจจะทำงานคู่กับโครงการนี้ครับที่ทำอยู่ก็ได้แต่ว่าซับซิไดซ์ด้วยท้องถิ่นและอาจจะใช้คำนี้มันอาจจะแสลงแล้วเป็นทีมวิจัยแซนด์บ็อกซ์ที่จะทำเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองนี้ขึ้นมาโดย next generationที่เป็นคนลำปางดึงเอาทั้งอาจารย์คนรุ่นใหม่ที่เขาสนใจจะทำเรื่องลำปางหรืออาจารย์คนลำปางที่อยู่ข้างนอกหรืออะไรเงี้ยดึงมาเป็นสร้างทีมตรงนี้ร่วมกันแล้วก็มีทีมนี้เป็นทีมที่เรียนทำไปด้วยกันนี่ผมคิดในเชิงกลไกนะแล้วก็ทีมนี้สุดท้ายแล้วมันถ้าเป็นไปได้มันได้รับการซับซิไดซ์จากท้องถิ่นในการเป็นทีมที่ทำงานเร็วทำงานคนรุ่นใหม่ไปไหนมาไหนวิจัยอะไรได้อะไรเงี้ยอันนี้คือในเชิงกลไกผมคิดว่าถ้าเป็นอย่างนี้มันจะได้ไหมสองนะครับในเรื่องของการพัฒนาย่านต่างๆให้ความเป็นเมืองน่าอยู่เนี่ยผมมองงี้นะครับผมมีอยู่ประมาณ3เรื่องนะครับเรื่องแรกผมคิดว่าเราควรมองเมืองน่าอยู่ในฐานะเป็นเมืองที่มัน livable นะครับอยู่ได้เดินได้เข้าถึงง่ายปลอดภัยอยู่และสนุกนะครับเช่นอะไรบ้างนะครับคือถ้าเราพูดแบบทางเท้าการที่ถูกร้านค้ายึดครองที่ทางเท้าโดยทั่วไปเนี่ยผมว่ามันอาจจะเป็น general อาจจะเป็นเรื่องทั่วๆไปเกินไปแต่เราลองนึกถึงโหนดต่างๆแล้วคนใช้พื้นที่แล้วมันต้องไปเกี่ยวข้องกับการเดินทางเท้าลองนึกถึงการไปโรงพยาบาลครับลำปางเนี่ยเป็นโรงพยาบาลศูนย์ระดับใหญ่มากๆในภาคเหนือนะดังนั้นการใช้พื้นที่โรงพยาบาลเนี่ยนะครับอย่างผมเนี่ยบ้านผมอยู่ใกล้กองต้าถามว่าถ้ามันเอาเข้าจริงเนี่ยทุกวันนี้ถ้าไปจอดรถเนี่ยผมต้องไปจอดวิทยาพยาบาลแล้วเดินมาไกลพอสมควรถ้าเทียบแล้วเนี่ยดีไม่ดีผมเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลเนี่ยอาจจะพอๆกันด้วยซ้ำกับการไปจอดรถที่นั่นแต่หมายความว่าอะไรระหว่างทางที่ผมเดินมาผมผ่านศาลหลักเมืองเจอขี้นกเจอที่จอดรถจอดไม่ได้ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อเดินไปโดนเหยียบนู่นเหยียบนี่มันเดินไม่ได้ครับถามว่าคนลำปางอยากเดินไหมนะครับคนลำปางส่วนหนึ่งที่เคยไปเที่ยวญี่ปุ่นไปเที่ยวเมืองนอกต่างๆคือถ้าที่มันพร้อมอ่ะผมว่าคนมันอยากเดินใช่ไหมคนมันอยากเดินแล้วมันสิ่งที่มันจะตามมาจากการเดินก็คืออะไรครับการจับจ่ายใช้สอยการใช้ชีวิตเมืองที่มันเดินได้เนี่ยมันไม่ใช่พูดไปพล่อยๆแต่เมืองที่เดินได้อินฟราสตรัคเจอร์มันจะต้องพร้อมนะครับเมืองที่เดินได้มันจะต้องดีลกับหลายอย่างการผมเข้าใจดีว่าอำนาจในการเคลียร์ทางเท้าเนี่ยปัญหาคือเทศบาลต้องไปทะเลาะ กับเจ้าของร้านค้าซึ่งผมคิดว่าเทศบาลไม่ค่อยอยากทำแต่ถ้ามันเป็นฉันทามติร่วมกันว่าเราจะสร้างโซนหนึ่งสักโซนหนึ่งเป็นโซนทดลองโซนคนลำปางเดินได้นะครับเชื่อมจากกาดกองต้ามาโรงพยาบาลลำปางหรือจากที่ดร.นิมิตพูดเมื่อกี้ก็ได้ครับว่าเชื่อมจากห้าแยกลงแม่น้ำถ้าเราทำเส้นนั้นเป็นเส้นนำร่องอ่ะมันทำให้เห็นแล้วว่าเฮ้ยมันเดินได้ว่ะมันโอเคมันสามารถจอดรถไกลๆแล้วเดินไปนู่นมานี่ได้นะครับโรงพยาบาลลำปางเหมือนกันครับโรงพยาบาลลำปางเนี่ยผมคิดว่าคนลำปางทั่วทุกสาขาต้องมาโรงพยาบาลแต่ access ไม่ได้เลยaccess อย่างเดียวคือว่าคุณต้องจอดไปเทียบตรงคันุตรงหลังคารถใช่ไหมแล้วก็สุดท้ายแต่ละคนก็ต้องไปจอดรถ
หาเสร็จหาพื้นที่ที่มีที่จอดวิทยาพยาบาลแล้วเดินกลับมาแล้วเดินกลับมาผมเจอทางเท้าที่แบบถูกบังด้วยมอเตอร์ไซค์ที่จอดบนทางเท้าเจอซากหนูตายที่เทศบาลไม่ไปเก็บโอ้เยอะแยะนะครับอันนี้ผมไม่ได้โทษเทศบาลแต่ผมคิดว่าเราไม่ได้คิดเชิงระบบอ่ะเราไม่ได้คิดว่าคนมันเดินถนนทุกวันนี้ผมท้าเลยครับในห้องเนี้ยคนละปานในห้องเนี้ยเราไม่ค่อยได้เดินทางเท้าหรอกเราใช้รถเป็นหลักเราเดินต่อเมื่อเราเดินจากรถเพื่อไปจุดมุ่งหมายเท่านั้นบางทีเราจอดรถหน้าร้านด้วยซ้ำใช่ไหมครับแล้วก็ไปเราไม่ได้ใช้ทางเท้าเลยแต่ถ้าทางเท้ามันคอนเสิร์ตไปพร้อมกับระเบียบของเทศบาลมันคอนเสิร์ตไปกับความต้องการของคนลำปางมันทำได้ตลาดเช่นกันครับอะไรต่างๆเหล่านี้อีกอันนึงผมอยากยกตัวอย่างมากอันนี้คนต่างจังหวัดอาจจะนึกไม่ออกแยกสีชุมครับแยกบุญญาวาสกัญญานีสีชุมแยกนั้นตลกมากแยกนั้นเป็นแยกที่เด็กลำปางเยอะมาก2โรงเรียนเนี่ยรวมกันได้เกือบ10,000มั้งนะครับแล้วเขาครอสเขาข้ามไปข้ามมาถนนตรงนั้นแต่ปรากฏว่าถนนตรงนั้นครับเป็นแยกเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดลองนึกถึงหน้าวัดซิกเลี้ยวซ้ายไปวัดสีชุมตรงนั้นเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดแปลว่าเด็กลำปางไม่สามารถจะข้ามถนนตรงนั้นได้ครับมีไฟแดงก็ช่วยไม่ได้เด็กโดนรถชนตายได้แน่นอนครับแต่เนี่ยคนมีอำนาจคนทั่วคนอย่างพวกเราไม่ได้เดินถนนครับเราไม่ได้ข้ามถนนเราไม่รู้หรอกอันนี้ครับ walkable city livable city กับ space แบบนี้เรายังไม่รู้สึกเลยใช่ไหมเราลองนึกถึงชิบูย่าอะไรเงี้ยที่ไฟแดงมันจะปิดหมดเลยแล้วคนมันเดินได้หมดเลยลองจินตนาการแบบนั้นตรงแยกสีชุมแต่เราทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะเราเอารถเป็นใหญ่ครับเราเอาการจราจรเป็นใหญ่เราต้องกลับมาคิดตรงนี้ไหมลองเลือกทำพื้นที่บางพื้นที่ก่อนนะครับแล้วมันสิ่งที่อื่นที่ตามมาคือคนเดินคนเลือกที่จะเดินแล้วคนเลือกที่จะให้ขนส่งสาธารณะมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าทางเดินดีนะครับม้าลายปลอดภัยแยกสีชุมมีระบบเชื่อมต่อขนส่งมวลชนนะครับตอนแรกอาจจะให้4ล้อไปมาถ้า4ล้อไม่เวิร์กมีงบจากรัฐบาลลงทุนคสมกมีแท็กซ์ลงมาอัดฉีดตรงนี้อันนั้นเรื่องระยะไกลนะครับพื้นที่สันทนาการอันนี้ผมไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับพื้นที่ริมน้ำสะพานออเรนจ์ทุกวันนี้เดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องชื่ออีกทีนึงสะพานออเรนจ์เนี่ยนะครับโอ้โหสวยมากมันเป็นพื้นที่โค้งที่สวยมากๆถ้าน้ำมันใสน้ำมันสะอาดผมว่าให้เช่าเรือเป็ดให้เช่าเจ็ตสกีพายเรือยางอะไรแถวนั้นได้เลยคีออสริมน้ำขายของคนเปิดไฟโอ้สวยงามครับมันทำได้แต่อย่างที่บอกนี่มันคือฮาร์ดแวร์เรายังไม่ต้องคุยฮาร์ดแวร์เราคุยซอฟต์แวร์ก่อนว่าเฮ้ยมันมี possibility มันมีความเป็นไปได้ลำปางมันมีความเป็นไปได้อีกเยอะที่จะทำครับและไม่ใช่เฉพาะผู้นำที่คิดได้เท่านั้นผมว่าโหคนลำปางจำนวนมากที่พร้อมที่จะยื่น proposal ยื่นข้อเสนอว่าจะทำกันยังไงมิวเซียมลำปางภูมิละกรนะครับมันเติมซอฟต์แวร์ได้เราจะเชื่อมิวเซียมลำปางในวันกาดกองต้าเสาร์อาทิตย์ได้ไหมนะครับจอดรถตรงนั้นอ่ะทุกวันนี้คนจอดรถไม่ไปจอดตรงนั้นนะครับไปจอดรถที่ไหนก็ไม่รู้แล้วก็ไปรถติดไปจอดรถตรงนั้นแล้วตรงนั้นทำให้แกเป็นโหนดหนึ่งถ้าใครเคยไปวัดภูมินทร์ผมไม่เคยไปเขาบอกว่ามันที่มีถนนคนเดินหน้าวัดภูมินทร์จะกลายเป็นลานนั่งกินขันตกถ้ามิวเซียมลำปางมันเป็นอย่างนั้นล่ะตรงนั้นกลายเป็นพื้นที่ที่โอบล้อมไปด้วยร้านค้าพวกคราฟต่างๆร้านที่ถูกเลือกมาแล้วอ่ะมันทำอย่างนั้นได้ไหมเชื่อมโยงแอคเซสถ้าใครเดินนะครับทุกวันนี้เดินยากมากจากมิวเซียมลำปางมาการ์ดของต้าเนี่ยเพราะมันจะเต็มไปด้วยมอเตอร์ไซค์จอดเต็มไปหมดถ้าเราจินตนาการใหม่เราเปลี่ยนสเปซใหม่มอเตอร์ไซค์ให้ไปจอดแถวๆมิวเซียมลำปางดีไซน์ดีเลยนะสร้างความปลอดภัยไฟส่องสว่างมีระบบแล้วระหว่างทางอ่ะมันมีกิจกรรมระหว่างทางข้างวัดบุญญาวาสก็มีเช่นสมมติว่าจะเป็นโมเสกเซรามิกสวยๆเลยเฮ้ยคนหยุดถ่ายรูประหว่างทางมันมีสตอรี่มันมีอะไรทำมันมีกิจกรรมเนี่ยครับศูนย์ไทยลื้อเมื่อกี้ทางท่านคุณไพฑูรย์บอกเทศบาลนครลำปางผมไม่แน่ใจว่าอยู่เขตเมืองเขลางมันอยู่ถึงศูนย์ไทยลื้อบ้านกล้วยหรือเปล่าศูนย์ไทยลื้อก็เป็นอีกอันนึงที่ผมคิดว่าเป็นสเปซแต่ทุกวันนี้ผมคิดว่าใช้ไม่กี่ครั้งในรอบปีทำยังไงที่จะไปเชื่อมให้กลายเป็นศูนย์เพอร์ฟอร์แมนซ์ทางวัฒนธรรมได้ไหมโอเคอันนี้คือ Livable City ในมุมมองผมประเด็นแรกประเด็นที่สองนะครับในเรื่องกิจกรรมหรือโปรเจกต์เมืองที่เราจะสร้างซอฟต์แวร์ขึ้นมาเราจะทำอย่างนี้ได้ไหมครับเป็นโปรเจกต์ระดับจังหวัดอาจจะนำเป็นอบจ.ร่วมมือกับเทศบาลใหญ่ๆทั่วลำปางนะครับตั้งงบประมาณประกวดโปรเจกต์ออกแบบเมืองหรือโปรดักต์เพื่อท้องถิ่น
ะครับเช่นอยากจะออกแบบโปรดักต์1ตำบล1โปรดักต์นะครับเช่นผมเคยสอนวิชาลำปางศึกษาแล้วคือให้โจทย์นักศึกษาว่าไปดีไซน์โปรดักต์ของตัวเองซิมันมีนักศึกษาคนนึงกลุ่มนึงเขาอยู่บ้านเสด็จซึ่งทำสับปะรดผมก็บอกให้ลงไปทำเล่นๆสนุกสุดท้ายเขาทำเป็นน้ำยาล้างจานกลิ่นสับปะรดอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้คือแบบมันอย่างฮาๆกันนะครับผมคิดว่าถ้าเราเป็นโปรเจกต์แบบนี้เกิดขึ้นทั่วลำปางแล้วคอนเสิร์ตกันอ่ะหนึ่งมันได้ผลิตภัณฑ์อะไรหลายๆอย่างซึ่งอาจจะดีบ้างไม่ดีบ้างแหละในปีแรกสองมันเกิดความรู้สึกแบบเอ้ยอยากจะทำอะไรให้ระดับท้องถิ่นมันเกิดการคอนเสิร์ตเกิดการแข่งขันกันด้วยซ้ำคนที่ประกวดอาจจะเป็นระดับเยาวชนไปจับมือกับเทศบาลนะครับอาจจะไปจับมือกับอบต.เสด็จผมไม่แน่ใจว่าเป็นอบต.หรือเปล่าอบต.เสด็จอะไรอย่างเงี้ยแจ้ซ้อนนะครับเด็กแจ้ซ้อนไปจับมือกับเทศบาลแจ้ซ้อนกลายเป็นว่าปีนึงเนี่ยมันมีผลิตภัณฑ์เต็มไปหมดในลำปางเลยดีบ้างชั่วบ้างนะครับอะไรที่เข้ารอบมาแล้วก็อาจจะเนี่ยจับมือกับศูนย์นี้ไหมนะครับศูนย์วิจัยเนี่ยแล้วก็มายกระดับผลิตภัณฑ์นะครับก็คือมัน research and development ไปด้วยคือมันไม่ใช่เฉพาะ product มันได้คนและคนรุ่นใหม่นี่แหละพร้อมที่จะไปช่องนี้ครับว่าลำปางมันจะเกิดขึ้นความพลังของความร่วมมือเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากประสบการณ์นะครับมันมีอะไรนะ experience tourism ใช่ไหมนี่คือ experience living city นะครับผมว่ามันต้องเกิดจากการตรงนี้ร่วมกันไหมอีกอันนึงนะครับกิจกรรมเชิงท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์เนี่ยในลำปางมันถ้าเราเคยดูพวกข่าวต่างประเทศเนี่ยมันจะมีข่าวพวกกีฬาแบบบ้าๆบอๆเช่นเมียแบกผัววิ่งแข่งขันเมียแบกผัวแบกเมียหรือแข่งขันเอาจักรยานเอาเก้าอี้ออฟฟิศเนี่ยมาแข่งกันระดับแบบแล้วใช้ชื่อแบบชิงแชมป์โลกอะไรเงี้ยเราทำอย่างนั้นได้เหมือนกันเราเลือกสถานที่ริมน้ำแข่งกันให้มันเป็นข่าวมันเป็นประเพณีดีประดิษฐ์ที่ทำอะไรได้มหาศาลนะครับอีกนิดนึงครับเมื่อกี้ผมพูดถึงสะพานออเรนจ์ผมว่าเราต้องทวงคืนอำนาจการตั้งชื่อมาอยู่ที่พวกเราสมัยก่อนการตั้งชื่อถนนเนี่ยขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาดไทยกองทะเบียนนะครับเราลองคิดดูสิเราขาดโอกาสที่จะเนมมิ่งชื่อต่างๆในจังหวัดเราในพื้นที่เราได้ยังไงอ่ะสะพานออเรนจ์เงี้ยซึ่งถามว่า1ทำไมมันชื่อสะพานออเรนจ์เพราะว่ามันสีส้มชาวบ้านเรียกกันนะครับ2ตอนสะพานออเรนจ์ดังตอนนั้นโทรศัพท์ค่ายมือถืออันนึงมันดังขึ้นมาก็เลยเรียกสะพานออเรนจ์แต่จะเป็นยังไงครับถ้าเทศบาลประกาศประกวดชื่ออาคารสถานที่ต่างๆนะครับแบบแรกประกวดแบบที่2อาจจะแบบตั้งตามชื่อสถานที่ทางประวัติศาสตร์การเนมมิ่งเหล่านี้ผมว่าสำคัญมากนะครับทุกวันนี้กลายเป็นว่ากรมทางหลวงมาใช้อำนาจในการตั้งชื่อตลกแปลกๆเยอะไปหมดซึ่งผมวิจัยอยู่เนี่ยนะครับโอเคและสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่ามันจะคอนเสิร์ตได้ยังไงที่เป็นรูปธรรมเราสามารถที่จะจัดไอสิ่งที่เรียกว่าลำปางอาร์ตเฟสติวัลลำปางลิฟวิ่งซิตี้เฟสติวัลได้หรือเปล่าคอนเสิร์ตมาเลยครับไอที่เราจัดประกวดกันต้นปีเนี่ยปลายปีมาเลยนะครับทำกับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ทั่วลำปางมาแจมกันเลยออกบูธไปหมดโอ้อันนี้บูธมาจากไทยลื้อเว้ยศูนย์ไทยลื้อบ้านกล้วยเอ้ยอันนี้มาจากศูนย์ผลิตภัณฑ์แก้วโป่งขามที่เถินเว้ยว่าเกิดงานครับคอนเสิร์ตเต็มไปหมดคนมีกิจกรรมเต็มไปหมดทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่มาเจอกันนะครับสมมุติเป็นมิวเซียมละปาแล้วก็ปิดถนนสายยาวเลยนะครับจากตรงนี้ไปสุดนู่นเลยไปถึงเรือนจำสมมุติไม่ใช่ต้องฝั่งหลังนะครับไปริมน้ำฝั่งหัวเวียงวัดเชตวันอะไรเงี้ยไม่รู้ผมคิดว่าสิ่งที่ต้องทำร่วมกันก็คือการสร้างพลังการร่วมมือของผู้คนนะครับอย่างที่ผมบอกอ่ะคนรุ่นใหม่นะครับออกแรง10เนี่ยมันไปเป็น100เป็นพันเลยได้ถ้าเราสามารถหาจุดที่มันคลิกตรงนี้ได้มันจะไปตรงนั้นนะครับส่วนประเด็นสุดท้ายผมไม่พูดอะไรก็คือเรื่องฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์จะตามมาครับอย่าเพิ่งไปคิดเรื่องฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์จะตามมาจากการคอนเสิร์ตร่วมกันที่เราว่าเฮ้ยเราต้องการอย่างนี้ว่ะนะครับเฮ้ยไอ้ตรงนี้ไม่ต้องทำหรอกทำไปทำไมไม่มีใครใช้ไม่เวิร์กนะครับดังนั้นสิ่งที่เปลืองตังน้อยที่สุดก็คือว่าสู้ด้วยไอเดียนะครับเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่มีโอกาสทำงานนะครับกลไกของผมก็คือว่าทำไอแซนบ็อกตัวนี้นะครับชื่อถึงแม้จะไปซ้ำกับคนบางคนเนี่ยทำแซนบ็อกลำปางแซนบ็อกลิฟวิ่งซิตี้ลำปางโอเคครับผมประมาณนี้ครับ
คุณอมสินยกมือครับเดี๋ยวคุณอมสินเสร็จแล้วน้องก้าวต่อนะครับเสริมหน่อยได้ไหมครับจะได้เพราะครับเชิญครับจะลืมครับจริงๆคือจริงผมดูแล้วเวลาเนี้ยเราน้อยไปนิดนึงแต่ว่าผมจะพยายามลงให้สั้นๆนะครับคือผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี้ยเรื่องที่เราจะทำเมืองหน้าอยู่เนี้ยกลับมาที่ประเด็นที่เรื่องนี้ใช่ไหมครับว่ามันเหมือนกับว่าณตอนนี้เราพร้อมแล้วเราจะทำอะไรเงี้ยผมมองว่ามันมีสองมุมมองนะครับที่จะต้องแง่มุมที่ต้องทำคือเรื่องแรกคือเราต้องอัปเกรดแล้วก็เมนเทนแนนซ์มันก่อนเพราะว่าจริงๆเราต้องกลับมาในเรื่องของสภาพความเป็นอยู่ก่อนนะคือผมรู้สึกว่าสภาพความอยู่ตอนนี้เนี่ยมันถือว่าดีละแต่ว่ามันไม่ได้รับการอัปเกรดมานานแล้วครับแล้วก็หลายๆเรื่องเนี่ยอย่างเช่นคำว่าอัปเกรดคือหมายถึงว่าอะไรอย่างเช่นว่าสวนสาธารณะมันดีละแต่ว่ามันไม่ได้รับการดูแลรักษาหรือว่าบางจุดเนี่ยสวนสาธารณะเนี่ยอย่างแถวตรงหน้าบ้านผมตรงเขื่อนยาวเนี่ยมันมีโอกาสที่จะพัฒนาอัปเกรดกลายไปเป็นพื้นที่จุดท่องเที่ยวใหม่ได้เลยสามารถมาชมพระอาทิตย์ตกดินอะไรเงี้ยซึ่งเรื่องพวกนี้มันเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ว่าอย่างถ้าใครไปตรงแม่น้ำยาร่าที่เมลเบิร์นนะครับเราจะเห็นเลยว่าทุกๆเย็นเนี่ยจะมีคนไปยืนรอดูพระอาทิตย์ตกดินตรงนั้นเพราะมันสวยแล้วผมคิดว่าอันนี้คือสิ่งที่มันบ่งบอกว่าทำไมเมืองเนี้ยถึงเป็นเมืองน่าอยู่มากกว่าเมืองอื่นๆที่มีแม่น้ำเหมือนกันเพราะว่าผู้คนเนี่ยมันบ่งบอกว่าการที่เราไปยืนดูแม่พระอาทิตย์ตกดินได้เนี่ยหลังจากที่เราวิ่งมาเสร็จแล้วหรือยังวันก่อนที่ผมพูดเรื่องสวนสาธารณะเขลางเนี่ยคือตรงสโมสรตรงนั้นอ่ะมันควรจะต้องทำแล้วก็ถามคนแถบนั้นว่าเขาอยากได้อะไรเขาวิ่งเขาอยากได้อะไรเขามาเล่นสเก็ตบอร์ดเขาอยากได้อะไรแล้วสุดท้ายเนี่ยมีเวลาที่จะมานั่งกินข้าวกับครอบครัวตรงสโมสรของเทศบาลซึ่งปล่อยทิ้งร้างไว้เนี่ยคือผมคิดว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆพวกนี้คือสิ่งที่เราต้องอัปเกรดแล้วก็เมนเทนแนนซ์ให้กลับมาสู่สภาวะที่เราจะเป็นเมืองน่าอยู่ตามมาตรฐานก่อนแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยไอการที่เราจะดึงคนรุ่นใหม่ๆหรือคนอะไรที่จะเข้ามาเชื่อมกับเราได้เนี่ยผมคิดว่ามันจะต้องมีแพลตฟอร์มครับผมเพราะยังไงผมพูดคำนี้บ่อยเพราะว่ามันจะต้องมีคิกสตาร์ทอัพแพลตฟอร์มเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันจะต้องจุดพลุความฮึกเหิมตื่นตัวของคนในเมืองครับคือถ้ามันไม่มีเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันบางทีคนเขามองภาพเดียวกับเราไม่ออกอย่างผมจำได้ผมเคยทำงานกันท่าโมเลโทแฟร์เนี่ยซึ่งตอนนั้นมันเป็นงานจากภาครัฐมาความยั่งยืนเนี่ยมันไม่มีทางที่จะสู้เท่ากับชุมชนทำแต่ตอนนั้นเนี่ยเราเข้าไปโดยที่เราเป็นครั้งแรกในชีวิตของเราที่เราจะไปทำเราก็ทำแบบเหมือนอาสาสมัครเพราะนั้นพอเราทำเต็มที่เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือว่ามีคนหลายคนมาพูดกับผมบอกว่าเขาดีใจมากที่ได้มีงานอย่างนี้เพราะว่ามันมีคนจากหลายๆส่วนมาร่วมกันซึ่งมันมีทั้งตลาดวีมาร์เก็ตมีอะไรมาเชื่อมกันมีชุมชนมาเชื่อมกันซึ่งผมไม่เคยรู้โครงสร้างเลยตอนนั้นเพราะว่าเพิ่งมือใหม่มากๆแต่พอเรามองย้อนกลับไปตอนนี้ก็รู้สึกมันต้องมีแพลตฟอร์มที่จุดพลุแบบนั้นสิแต่ว่าเป็นแพลตฟอร์มที่อัปเกรดกว่านั้นอีกคือว่ามันจะต้องอยู่ยั่งยืนเพราะว่ามันมีการเรียกร้องจากผู้คนเข้ามาแล้วก็ว่าจะทำอะไรเหมือนอย่างที่อาจารย์บอมพูดอันนี้ผมก็เลยขออนุญาตเลยว่ารวบรัดตัดตอนว่าถ้าคุณจะให้คนเชื่อในสิ่งที่เราจะฝันร่วมกันได้เนี่ยมันจะต้องมีโมเดลที่เป็นเหมือนกับทดลองทำซึ่งอันนี้นี่ผมเป็นไอเดียที่ผมเคยคุยกับทางหอการค้าหลายๆเรื่องเรามีโมเดลที่คุยกับทางหอการค้าสมัยที่ผมเป็นกรรมการเนี่ยอยู่สองสามเรื่องแต่เรื่องนี้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เหมาะเรื่องนี้เพราะว่าอะไรมันเป็นการพัฒนาย่านต่างๆให้เกิดความน่าอยู่เนี่ยทำยังไงที่จะให้มันเห็นภาพร่วมกันว่าเฮ้ยมันอินเตอร์ล็อกกันได้มันทุกคนได้ประโยชน์แล้วก็มันเกิดขึ้นได้จริงผมตั้งชื่อว่าโมเดลวันเปิดเมืองเราขายมันขออนุญาตขายเดียนะครับว่า15วันเนี่ยในถ้าผมตั้งใจไว้แบบว่าตามอุดมคติเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเมื่อไหร่โควิดซาเนี่ยเราเริ่มเดือนละ1วันก่อนก็ได้ลองจินตนาการดูนะว่ามีเส้นทางการเดินรถสาธารณะเอารถ4ล้อนี่แหละมาวิ่งเลยเพราะว่าเราก็เคยทำร่วมกันกับอาจารย์วอร์มใช่ไหมว่า4ล้อ2แถวแอร์วัดพม่าเนี่ยมันเป็นรถที่มันใช้งานได้แล้วเราก็ได้ช่วยคนในเมืองที่เขาเป็นตัวเล็กตัวน้อยหรือแม้กระทั่งเอารถม้ามาแจมกันด้วยซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันทำโดยงบของททท.แต่เราก็ทำช่วยกันทำเต็มที่เกินกว่างบที่เราได้มาเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยชวนคนเลยบอกว่าวันนี้เดือนนี้นะ1วันเราเอารถจอดไว้ที่บ้านชวนคนออกนั่งรถม้ามานั่งรถ4ล้อแล้วเสร็จปุ๊บมันต่อยอดไปเป็นอะไรมีการแต่งตัวแบบลำปางวัฒนธรรม
ลำปางวัฒนธรรมเนี่ยมันคืออะไรผมตั้งชื่อคำนี้ขึ้นมาเพราะว่ามันคือความหลากเชื้อชาติมันไม่ใช่ล้านนานะครับมันมีทั้งพม่าทั้งอะไรซึ่งถ้าอาจารย์ปิงปองเล่าให้ฟังต่อเนี่ยมันคือว่าตอนงานศพของหลวงปู่ท่ามโอเนี่ยเขาแต่งชุดกันสารพัดเลยนะครับมีชุดไทยใหญ่มีพม่ามีฝรั่งมีอะไรเยอะแยะถ้าเราถ่ายขาวดำเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนภาพย้อนอดีตไปได้เลยเนี่ยเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยเอ้ยมันเริ่มสร้างภาพจำละลำปางไม่ใช่ล้านนานะลำปางเป็น melting pot เป็นเมืองที่มันมีหลากเชื้อชาติแล้วมันสนุกมากมันเชื่อมโยงไปกาดกองต้าได้เพราะกาดกองต้าก็เป็นอารยะสถาปัตย์ที่เชื่อมโยงกับความเป็น melting pot แล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยต่อไปถึงปุ๊บมีการประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวชุมชนแบบคลัสเตอร์อ้าวแล้วคราวนี้มันเริ่มมาจับกันแล้วว่าของกินของใช้ระหว่างเส้นทางคืออะไรซึ่งวันเปิดเมืองเนี่ยมันสามารถต่อยอดเป็นเทศกาลเปิดเมืองได้ถ้าเราทำสำเร็จในอาทิตย์ละวันเนี่ยซึ่งที่ผมพูดตรงนี้คืออะไรคือคุณจะต้องมีทัวริซึมโลจิสติกคนมาลำปางเนี่ยหรือแม้กระทั่งคนลำปางเองเนี่ยอยากจะเที่ยวแบบเนี้ยถ้าคุณทำรถสี่ล้อวิ่งจากท่ามะโอข้ามสะพานรัศดาเสร็จปุ๊บมากาดกองต้าเสร็จปุ๊บแวะไปส่งแวะไปทางวัดพม่าก่อนแล้วไปส่งคนขึ้นที่สนามบินได้เสร็จแล้วกลับเข้ามาในเมืองใหม่มาทางวัดศรีชุมเสร็จปุ๊บแล้วก็วิ่งไปทางเส้นทางท่องเที่ยวไปผ่านท่าแยกบ้างอะไรบ้างไปแวะพิพิธภัณฑ์ธนาคารบ้างเสร็จปุ๊บก็ไปส่งต่อที่บขส.บขส.เสร็จปุ๊บก็วิ่งย้อนกลับมาเที่ยวกาดศพตุ๋ยมาเที่ยวเที่ยวย่านศพตุ๋ยประสานไมตรีเสร็จปุ๊บแล้วก็มาจบที่ตรงสถานีรถไฟแล้วก็ไปต่อยนิดนึงไปวนกาดรัตนะไปชมวิถีชีวิตเกาเจ้าเสร็จปุ๊บก็วิ่งมันทั้งวันอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวผมมีภาพจากเมลเบิร์นให้เล่าให้ฟังก่อนก็ได้ครับว่าที่เมลเบิร์นเนี่ยมีรถรางอยู่สายหนึ่งซึ่งรัฐต้องเป็นคนออกตังค์นะประชาชนต้องไม่เสียตังค์คือคุณสามารถที่จะกระโดดขึ้นไปตรงไหนก็ได้แล้วกระโดดลงตรงไหนก็ได้โดยที่คุณไม่ต้องเสียตังค์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทำให้คนเนี่ยเที่ยวแบบที่ควรจะเที่ยวไม่เพราะว่าลำปางเนี่ยบางทีร้อนๆเราเดินไม่ไหวเนี่ยเราจะขึ้นรถสองแถวพอขึ้นไปดีๆเราจะกระโดดลงแล้วก็เสียตังค์เสียดายตังค์20 บาทที่เราเพิ่งจ่ายไปแต่ว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ขึ้นฟรีลงฟรีเนี่ยพอเราวิ่งผ่านอุ้ยบ้านหลังนี้สวยจังเลยฉันขอกระโดดลงไปดูเสร็จปุ๊บเที่ยวเสร็จปุ๊บกลับมาขึ้นใหม่ก็ฟรีอีกก็แล้วคนในเมืองเนี่ยก็ได้ใช้ประโยชน์ด้วยในฟาซิลิตี้ที่รัฐบาลท้องถิ่นซับซิไดซ์ให้ตรงนี้ซึ่งผมคิดว่ามันเป็นโมเดลที่ค่อยๆเรียนรู้กันไปได้เสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยมันมาถึงจุดที่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่เกิดความยืนยาวเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่มีการสื่อสารก่อนงานนะครับแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยวัดผลหลังงานแล้วเสร็จปุ๊บเผยแพร่ให้ภูมิใจร่วมกันปรับปรุงร่วมกันหากยังไม่สำเร็จยังไงเนี่ยซึ่งผมคิดว่าอันเนี้ยคือผมเป็นภาคประชาสังคมนะผมไม่ได้ทำเรื่องพวกนี้มาก่อนแต่ว่าพอผมเข้ามาอย่างน้องชามเนี่ยผมก็เป็นคนที่คิดคำย่อ CHARM เนี่ยว่ามันย่อมาจากอะไรมาตอนทำกับอาจารย์มิ่งสันขาวสะอาดนะครับแต่ว่าผมคิดว่าผมดีใจที่ได้กระโดดเข้าไปเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันคือสิ่งที่เราเป็นคนลำปางเรารักลำปางเราอยากจะเห็นลำปางเป็นแบบนั้นแล้วถ้าเมื่อไหร่เนี่ยมันมีแพลตฟอร์มแบบเนี้ยผมคิดว่ามันจะมีคนบ้าๆคนเด็กรุ่นใหม่เหมือนที่อาจารย์วอนพูดหรือว่าคนรุ่นเก่าที่แบบเคยยังมีไฟอยู่เนี่ยพร้อมที่จะกระโดดลงมาเป็นซอฟต์แวร์เพราะฉะนั้นผมคิดว่าทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์นะตอนนี้มันสามารถทำด้วยกันได้แล้วก็ซอฟต์แวร์เนี่ยมีความสำคัญกว่าพอสมควรแต่ว่าทำพร้อมกันได้เงี้ยครับนี่ขออนุญาตแค่นี้นะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยคือว่ากลัวจะไม่ได้เล่าให้ฟังเพราะจริงๆเนี่ยมีโปรเจกต์เล่าให้ฟังหลายอันประมาณ 5-6 อันแต่ว่าถ้าเกิดมีเวลาพอก็จะได้เล่าในตอนสุดท้ายครับขอบคุณมากครับโอเคครับต่อไปน้องก้าวเลยครับน้องก้าวเชิญครับผมครับก็ลืมคำถามแล้วแหละแต่ก็รู้ว่าจะพูดอะไรยาวเอออย่างนี้ได้ครับในมุมมองของคนรุ่นใหม่อ่ะก็จะมองเปรียบเทียบง่ายๆเนาะตอนนี้เราเหมือนแบ็กเบิร์นโลเวอร์ครับเหมือนทีมฟุตบอลทีมหนึ่งอ่ะเรามีประวัติศาสตร์เราเคยได้แชมป์พรีเมียร์ลีกแต่เมื่อไหร่ไม่รู้อ่ะคนเด็กรุ่นใหม่นักบอลมาเกิดมายังไม่เคยรู้เลยว่าบรรยากาศมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วต่อให้เรามีกองหน้าที่ดีมากอ่ะต่อให้เรามีกองกลางที่ดีมากแต่ตอนนี้ก็คือเหมือนว่าเรามีโค้ชเยอะมากครับในลำปางอ่ะทุกคนเป็นโค้ชหมดเลยว่าเอ้ยไปอย่างนี้สิวิ่งไปตรงนั้นสิวิ่งไปตรงนี้สิอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเยอะมากแล้วแต่นี้ผู้เล่นก็งงแต่สิ่งนี้ก้าวต้องการก้าวรู้สึกว่าเราต้องการการเทคโอเวอร์ครับ
ทีมฟุตบอลโลคอลของเราเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อที่จะเพราะใน1ทีมมันไม่ได้มีแค่ประกอบแค่ผู้เล่น11คนน่ะมันจะต้องมีทีมซัพพอร์ตต้องมีทีมพยาบาลต้องมีระบบที่เป็นทีมเยาวชนที่จะเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับให้เราไปในไดเรกต์ในทิศทางเดียวกันน่ะคือถามก้าวว่าก้าวก็อยากเล่นเป็นทีมนะแต่ทุกวันนี้ครับคนรุ่นใหม่ที่เอาตัวรอดในจังหวัดได้อ่ะใช้เดียวหมดเลยเพราะว่าเอาตัวเองให้รอดก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันค่อยรวมกลุ่มหรือว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่อย่างก้าวเองนะถ้าเรายังพอมีเวลาหรือมีโอกาสก้าวก็อยากจะไปช่วยกลุ่มอื่นเช่นตอนนี้ก้าวก็จอยงานกับมิงปองพาร์ทที่เราพอจะช่วยเหลือได้มิงปองมีอะไรก็ชวนอะไรเงี้ยครับมันซึ่งอย่างน้อยมันสร้างคอนเนคชั่นเล็กๆอยู่แต่ก้าวว่ามันไม่มีทางพอได้เลยในภาพของเมืองอ่ะเราต้องการการเล่นที่เป็นทีม11คนแล้วก็มีคนซัพพอร์ตแล้วก็ไอ้11คนนี้ก็โตขึ้นไปกลายเป็นโค้ชเป็นอะไรต่อไปซึ่งมันจะหมุนเวียนได้มันโรเตชั่นมีทีมสำรองมีอะไรอย่างเงี้ยครับก็ว่าเมืองมันควรจะเคลื่อนไปในทิศทางนั้นได้ไม่ใช่แบบว่าต่อให้คนเก่งมากอ่ะมาเล่นเป็นกองหน้าแต่ไม่มีใครซัพพอร์ตเลยมีแต่คนบอกว่าให้เขาวิ่งไปทางซ้ายวิ่งไปทางขวาเอ้าทำไมเธอทำประตูไม่ได้ล่ะอะไรเงี้ยครับเป็นการโทษกันโยนกันอีกอะไรเงี้ยทำให้ไอ้การใช้ชีวิตในเมืองเองเดี๋ยวเขาก็ย้ายครับเพราะถ้าเขามีโอกาสที่ดีกว่าเนาะเงินดีกว่าแต่เราเลือกอยู่ลำปางอ่ะต่อให้ค่าตัวมันถูกแล้วได้ตัวบิ๊กมันต่ำแต่ก็หมายว่าเรามีอย่างอื่นอย่างเงี้ยครับแต่ก็อยากจะชวนคนอื่นๆเนาะที่เข้ามาได้แต่ระบบมันต้องโอเคน่าสนใจแล้วก็ให้เขาเป็นตัวเองได้ครับมีอิสระในการที่จะตัดสินใจในการที่จะใช้ชีวิตแล้วก็อินคัมมากพอที่จะใช้ในชีวิตในเมืองนี้ได้อะไรเงี้ยครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวส่งต่อจะมีปองต่อได้เลยครับอาจารย์ปิงปองกับเจ๊น้อยมีเพิ่มเติมไหมครับผมสักหน่อยผมว่าเราเริ่มเห็นค่อนข้างเห็นชัดแล้วล่ะคือการเปิดโอกาสให้ของอาจารย์ปองก็ของจันปองก็ได้ยินไหมได้ยินอยู่นะครับของจันปองก็อยากจะให้มีองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์โดยเฉพาะเรื่องศิลปกรรมให้ชัดเจนเพราะว่าเรามีฐานทางด้านนี้มานานพอสมควรถ้าเรามีการต่อยอดเรามีบุคลากรที่ทำเกี่ยวกับด้านนี้โดยเฉพาะอย่างเช่นองค์กรที่มาดูแลเรื่องโบราณสถานโบราณวัตถุแล้วก็ไปเชื่อมกับหน่วยงานทางภาครัฐแล้วก็กระบอกเสียงให้กับหน่วยงานภาครัฐแล้วก็กลับเข้ามาดูสิ่งที่ดีงามที่อยู่ในบ้านเมืองของตัวเองเพราะฉะนั้นตลอดระยะเวลาเกือบ20ปีที่เราทำงานเกี่ยวกับด้านอนุรักษ์มันเป็นองค์ประกอบหลักที่ทำให้พัฒนาเมืองในจังหวัดปังมันฐานที่เพราะนั้นเรื่องอื่นๆที่เป็นระบบทางกายภาพปังไม่ถนัดในเรื่องนี้แต่ในขณะเดียวกันเรามีเครือข่ายเรามีผู้คนเรามีทรัพยากรสวยงามทั้งเรื่องวาสถาปัตยกรรมผู้คนอาหารการกินผีโมผีเมงมีหมดแต่มันไม่มีบุคคลที่เข้ามาขับเคลื่อนแต่ให้มันชัดเจนมันจะขึ้นอยู่ที่ไหนขึ้นอยู่ไหนแล้วในที่สุดเราก็พูดไปข้างหน้าอยู่ทุกวันแต่เราก็ลืมกลับมาดูข้างหลังว่าใครจะเป็นคนทำเหมือนน้องก้าวจะบอกเราว่ามันหลายประเด็นเหลือเกินเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะย้อนกลับมาที่ตัวเองที่จะสามารถเป็นฐานให้กับองค์กรอื่นๆเป็นฐานให้กับผู้คนอื่นๆในเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นอยากจะให้เมืองลำปางมีจุดศูนย์รวมว่าถ้ามาหาบุคคลคนนี้ถ้ามาหาที่นี่แล้วสามารถไปเชื่อมโยงกับที่ไหนอย่างเช่นไปเจอเจดีย์เก่าอยู่อันนึงเนี่ยก็ไม่รู้จะไปบอกใครแล้วไปบอกใครบอกที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรแล้วใครจะเป็นคนเข้ามาดูแลอย่างนี้เป็นต้นเฉพาะเรื่องเดียวเพราะฉะนั้นอาจารย์นิปองก็อยากจะฝากทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าในอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนี่มันมีเรื่องราวที่สามารถทำให้เป็นจุดเด่นได้เพราะนั้นก็หยิบมันออกมาทำให้มันกลายเป็นประเด็นที่สำคัญแล้วก็เป็นจุดที่เชื่อมโยงได้ครับขอบคุณครับครับขอบคุณอาจารย์ปองครับเจ๊น้อยมีเพิ่มเติมไหมครับผมมีเหมือนกันค่ะก็คืออย่างเรื่องแรกเลยนะคะก็คือเกี่ยวกับงานต่างๆที่ระบบราชการเนี่ยเอามาเสริมให้ชุมชนเนี่ยนะคะซ
เสิร์ฟเสร็จแล้วก็ไม่บูรณาการกันไม่ส่งมอบไม่อะไรพอพังก็ซ่อมไม่ได้ก็เป็นอยู่อย่างเงี้ยทำถนนก็เดี๋ยวมาขุดปะปาเดี๋ยวก็มาเปลี่ยนเสาไฟมาอะไรแล้วทำไมไม่คุยกันก่อนทำก็ไม่เข้าใจก็ทุกคนก็รู้ว่าถ้าคุยกันก่อนทำแล้วมันก็จะโอเคแต่สิบปีมาก็เหมือนกับว่าเขาคุยกันแล้วแต่ไม่รู้คุยยังไงก็ยังเป็นแบบนี้อย่างถนนคนเดินจางตาตอนเนี้ยไฟดับมาเป็นเดือนๆละก็ซ่อมไม่ได้เพราะไม่ส่งมอบกันหรืออะไรนะคะแล้วก็อย่างไอ้ผิวจราจรที่กาดของตามันก็สวยงามก็เข้าใจนะคะว่าในความหวังดีว่าโอ้ทำแล้วมันสวยจริงๆแต่ปรากฏว่าพอทำเข้ามาแล้วรถม้าวิ่งไม่ได้กลายเป็นมาตัดการท่องเที่ยวไปเลยธรรมดารถม้าเขาจะวิ่งจากปงสนุกอะไอ้ข้ามสะพาน200ปีแล้วก็มากาดของตาตอนนี้ก็คือมาไม่ได้แล้วถนนมันลื่นม้ามันไม่ได้แล้วก็อันนี้คือตัวอย่างที่แบบไอ้ที่มันทำแล้วไปแล้วมันก็คงแล้วไปแล้วคือต่อไปถ้าจะทำอะไรคิดว่าควรจะปรึกษาหารือกันดีๆหน่อยไหมไม่ใช่วันดีคืนดีไว้เนี่ยมาติดโครงการก่อสร้างมาแล้วอะไรอย่างนี้มันไม่ใช่คือไอ้ตัวชุมชนหรือชาวบ้านเองอ่ะไอ้ที่จะคัดค้านอ่ะจริงมันก็อาจจะคัดค้านได้แต่ว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรอ่ะที่เราจะไปเป็นจระเข้ขวางของอยากทำใช่ไหมทำมาดูก่อนทำแล้วเป็นยังไงตอนนี้รถม้าวิ่งไม่ได้จบไหมก็อยากให้มันเป็นบทเรียนสำหรับหน่วยราชการต่างๆไม่ใช่ว่าลูกแก้มนาดอยากทำอะไรก็ทำนะเพราะว่าอย่างชุมชนกองต่างเงี้ยบางทีก็ถามเขาไม่มาคุยชุมชนก่อนก็มีข่าวเข้าหูเขาไม่คุยอะชุมชนนี่หัวแข็งเดี๋ยวมันก็ค้านโหใครมันจะไปค้านได้ทุกเรื่องอะคนค้านทุกเรื่องก็คนโง่แล้วคือมันต้องคุยกันก่อนอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งประเด็นที่หนึ่งคือการบูรณาการการกันเนาะทำอะไรแล้วก็ส่งมอบซะให้มันเบ็ดเสร็จเรียบร้อยเวลามันพังมันจะได้ซ่อมได้ไม่ใช่ว่าทำแล้วมาเป็นขยะให้เรานั่งมองทุกวันแจ้งไปก็ทำอะไรไม่ได้ไม่มีประโยชน์อ่ะมันเสียเงินฟรีนะคะอันนี้สำหรับเรื่องนี้แล้วก็ต่อไปเรื่องความคิดของเด็กๆทั้งหลายแหละเด็กรุ่นไหนรุ่นใหม่รุ่นเก่าอะไรก็ช่างบางทีเด็กมันเสนอความคิดออกมาก็ไม่ค่อยจะปล่อยให้เด็กทำขวางมันอยู่นั่นแหละนี่มันทำไม่ได้นี่ติดนั่งนี่ก็ทำไมไม่ปล่อยให้เด็กมันทำไปก่อนอ่ะแล้วมันจะเป็นบทเรียนสำหรับเด็กๆเองในเมื่อทุกคนก็จะถูกจูงจมูกตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันก็จะมีแต่คนถูกจูงจมูกอย่างเงี้ยรุ่นแล้วรุ่นเล่ามันไม่คือว่าไม่ปล่อยให้เด็กได้มีอิสระในทางความคิดคิดว่าเด็กมันจะทำไม่ได้อย่างเดียวใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องนี้ก็สำคัญเหมือนเวลาจัดกิจกรรมเด็กอย่างที่มาที่กองต้านี่ให้ที่แบบให้ความร่วมมือเต็มที่ช่วยเต็มที่เอาอะไรหาให้ได้กูหาให้อังอยากใช่ไหมอ่ะจัดไปเลยมันต้องเป็นอย่างนี้แต่บางทีเด็กมาเนี่ยต้องทำอย่างนี้ค่ะอาจารย์ให้นะโอ้แล้วความจริงมันไม่ใช่เป็นอย่างที่อาจารย์คิดก็มีความจริงไม่ได้เป็นอย่างที่หน่วยราชการคิดก็มีอย่างเรื่องการค้าการขายเหมือนกันก็ต้องมีต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ต้องจัดอย่างนั้นอย่างนี้แต่ทุกคนคือข้าราชการไม่ใช่นักธุรกิจซะกับคนเพราะฉะนั้นก็หัดฟังเฉยๆไว้มั่งก็จะดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็สองเรื่องก่อนนึกออกแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะไม่เลยครับครับขอบคุณเจ๊น้อยครับได้ยินผมทุกท่านนะครับได้ยินผมเนาะได้ยินนะครับโอเคครับครับจริงๆอยากชวนคุยต่อมากเลยครับอีกสักนิดนึงผมว่าเริ่มจะเห็นภาพชัดเนาะแล้วก็ผมขอว่าเป็นการแลกเปลี่ยนละกันเดี๋ยวอาจจะแลกเปลี่ยนว่าทางเคสของเชียงใหม่ที่เรากำลังช่วยกันทำอยู่ตอนเนี้ยเราก็เป็นอะไรประมาณแบบนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราเริ่มเห็นอะไรบางอย่างแล้วที่น่าจะเป็นสิ่งที่อันนี้มันก็เป็นแบบเชียงใหม่เนาะเอาจริงๆแล้วมันก็เป็นแบบเชียงใหม่ก็คือเราก็เข็นเทศบาลจนสามารถเปิดศูนย์พัฒนาเมืองนะครับที่เปิดปลายปีเนี้ยนะครับที่จะเป็นพื้นที่ที่รวมทั้งเรื่องความพยายามของพวกเราที่ไม่ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการพลเมืองต่างๆเนี้ยมาทำงานร่วมกันแล้วก็พยายามผลักเรื่องมาสเตอร์แพลนครับมาสเตอร์แพลนเนาะในเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสังคมเรื่องสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยครับซึ่งก็มีการประชุมกันไปหลายครั้งละเริ่มเห็นภาพว่าเราจะขับเคลื่อนเมืองยังไงบนกรอบมาสเตอร์แพลนนั้นแล้วก็เปิดโอกาสให้เด็กรุ่นใหม่แบบที่อาจารย์วอนพูดถึงเลยครับเปิดโอกาสให้เด็กรุ่นใหม่เข้ามาในซอฟต์โปรแกรมหรือว่ากิจกรรมโปรเจกต์เบาๆต่างๆที่อยากให้เด็กๆเข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยเรากำลังคิดกันอยู่ครับก็อยากให้กำลังใจว่าอย่าเพิ่งหมดหวังไปน้องมันอาจจะยากสักนิดนึงเหมือนกันนะครับเพราะอย่างที่เราก็รู้ว่าข้อจำกัดของงานวิจัยเอ่ย
รายเลยต่างๆนี่เท่าทำกันอยู่เนี่ยเราอยากให้มันเกิดความต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับก็อยากใช้10นาทีสุดท้ายครับอยากให้ทุกๆท่านไหนมีประเด็นไหนที่คิดว่ามันน่าจะเป็นไปได้ในเร็วๆนี้เนาะอย่าง9เอง9ก็เปลือยว่าเอ๊ะถ้ามันมีการเชื่อมโยงกันได้จริงๆอย่างน้อยก็เป็นทีมอเวนเจอร์สักหน่อยแต่ตอนนี้สถานการณ์มันเลวร้ายเนาะมันก็แบบว่าค่อนข้างจะยากที่จะรวมคนรุ่นใหม่เพราะว่ามันก็เรื่องปากท้องเรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องสำคัญเนาะชวนคุยอีก10นาทีสุดท้ายครับว่ามีประเด็นไหนเพิ่มเติมไหมแล้วก็ถ้าเราจะมีกิจกรรมแบบนี้เรามีอีก3ครั้งนะครับมีอีก3ครั้งนะเรื่องการพัฒนาธุรกิจนะครับเรื่องพลเมืองครับผมเพิ่มเติมนะครับก็เสนอความคิดเห็นมาได้ครับว่าอยากจะพูดคุยหรืออะไรยังไงเพิ่มเติมได้ครับเชิญครับหรือในช่วงนี้ยังไม่ปิดโครงการนะครับเรายังพอจะมีกำลังในการที่จะสื่อสารหรือจัดวงเวทีพูดคุยอะไรเงี้ยครับได้อยู่นะครับเผื่อมีความคิดเห็นให้พวกเราครับเรียนเชิญครับผมพูดไปยาวไปแล้วมีใครจะต่อไหมมีใครจะต่อไหมอ่ะมีใครอยากต่อไหมครับอีกสิบนาทีไม่มีผมจะเอาไหมอ๋อให้ยอมก่อนก็ได้ครับยอมสินมียอดผมว่าต้องสินก่อนคือจริงๆเนี่ยครับคือจริงๆเนี่ยมีคือโชคดีที่ช่วงก่อนหน้านี้สักอาทิตย์หนึ่งครับไปลงชุมชนที่ไปเจอเจ๊น้อยด้วยนะครับแล้วก็เรารู้สึกว่าชุมชนเนี่ยเขาเริ่มที่จะคือโควิดเนี่ยมันทำให้คนรู้สึกว่าเราจะต้องหาทางหนีที่ไล่อะไรยังไงบ้างแล้วเรารู้สึกพอเรากลับมาเราก็เป็นโจทย์ให้เราที่ต้องมาคิดต่อไอ้เราถ้าเกิดมันมองว่าโควิดมันเป็นจุดที่เราจะต้องเปลี่ยนละเราถูกดิสรัปแบบสุดโต่งแล้วจริงๆเนี่ยเราจะทำยังไงเพราะฉะนั้นเรากลับมองว่าลำปางเนี่ยมันมีพื้นที่ที่เป็นที่เราจะอยู่รอดได้ประมาณนึงเนี่ยนะครับแล้วเราชวนคิดกันดูนะครับนี่ผมจะลองเล่าเล่นๆว่าอย่างพอเมื่อกี้ฟังเจ๊น้อยพูดเนี่ยในชุมชนกาดคลองต้าเนี่ยเขาคุยกันเรื่องเขาอยากจะทำเรื่องแฟชั่นผมก็ไปหาข้อมูลเรื่องแฟชั่นมาว่ามันมีโมเดลหนึ่งที่ชวนคนรุ่นใหม่กลับมาแล้วก็เขาก็ได้สตังค์ด้วยแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะอยู่ได้เหมือนที่ก้าวนำเสนอประเด็นนี้ด้วยคือว่าเขาทำแพร่โมเดลขึ้นมาคือเขาทำงานคราฟแอนด์ฟู้ดอีเวนต์นะครับแล้วเราตรงนี้เราสามารถที่จะดึงมาใช้กับการกองต้าหรือว่าชุมชนที่เกี่ยวข้องได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์สกรีนนิดนึงนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์แพร่โมเดลนะครับอันนี้มองเห็นภาพกันใช่ไหมครับมองเห็นภาพอยู่ใช่ไหมครับเห็นครับแต่เล็กไปหน่อยอ๋อโอเคครับเนี่ยครับอันนี้คือภาพที่เป็นปกติทุกวันนี้ทุกวันศุกร์เนี่ยเราจะใส่ชุดเมืองกันอยู่แล้วใช่ไหมครับอันนี้คือที่อบจกับที่สำนักงานที่ดินเนี่ยครับนี่สำนักงานที่ดินแค่นี้จริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะเชื่อมโยงกับความเป็นเอทนิกกรุ๊ปของคนลำปางได้แล้วก็ขอดับเบิลคลิกที่ภาพหน่อยครับคุณน้ำสิงห์ครับอะไรนะครับขอดับเบิลคลิกที่ภาพหน่อยครับภาพจะได้ใหญ่ขึ้นครับตอนนี้ภาพมันเล็กอยู่ครับอันนี้ใหญ่ขึ้นไหมครับยังครับยังครับเอางั้นเดี๋ยวผมลองดูนะครับมันได้แค่ประมาณนี้ได้ไหมครับมองเห็นป่ะครับเดี๋ยวผมทำยังไงได้บ้างครับเนี่ยครับเดี๋ยวกดขอกดแชร์สกรีนอีกทีได้ไหมครับกดแชร์สกรีนอีกทีหนึ่งครับกดสกรีนนะครับกดแชร์สกรีนแล้วก็ไปที่วินโดว์แล้วก็เลือกต้องเลือกอะครับต้องเลือกภาพที่มันเป็นภาพใหญ่ครับตอนนี้มันเป็นหน้าโฟลเดอร์อยู่ครับเป็นหน้าโฟลเดอร์เล็กๆเต็มไปหมดเลยก็เลยจะไม่เห็นภาพกันครับอ๋อครับถ้างั้นเราดับเบิ้ลคลิกงี้ใช่ไหมอย่างนี้ใหญ่ขึ้นไหมครับกด stop share ก่อนครับผมอ๋อ stop share ยังไม่เห็นเลยครับกด stop share ก่อนแล้วก็แชร์ใหม่แล้วกดแชร์อีกรอบนึงครับแล้วก็เลือกวินโดว์แล้วก็เลือกรูปใหญ่ๆครับที่วินโดว์งั้นผมเลือกไปที่รูปเลยแล้วกันนะครับที่ครับอ
ันนี้ใหญ่ขึ้นไหมครับแหมยังเหมือนเดิมครับยังเหมือนเดิมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับงั้นผมประมาณนี้ก็ได้ครับอันนี้คือสิ่งที่แพร่ทำแล้วก็บังเอิญผมได้ไปรู้จักกับคนที่เขาทำขับเคลื่อนเรื่องนี้ที่เมืองแพร่แล้วผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจเพราะว่าแพร่เนี่ยเขามีบ้านโฮ่งอยู่แล้วนะครับแต่ลำปางเนี่ยเราจะมีอะไรไม่รู้แต่เราอาจจะมีค่อยๆหากันเดี๋ยวพอมันได้เริ่มหามันก็จะเจอเองครับเราเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ผลักดันกันจนกระทั่งมันกลายเป็นงานคราฟของแพร่โดยเฉพาะบ้านโฮ่งเนี่ยครับเขาก็จะมีเนี่ยมีเริ่มมีศิลปินที่เริ่มมีนักออกแบบที่เป็นนักแบบชุมชนเขาก็จะออกแบบแล้วเขาปณิธานกันว่าเขาจะออกแบบทรงใครทรงมันลายใครลายมันเนี่ยงั้นผมคิดว่าเออมันน่าสนใจครับเนี่ยเห็นไหมครับแต่ละคนก็ออกแบบในแบบของตัวเองนะครับแล้วก็ดันจนกระทั่งมันเกิดขึ้นมาได้พอมันเกิดขึ้นมาได้ครั้งแรกมันก็จะต้องมีครั้งที่สองแล้วผมคิดว่ามันน่าสนใจเพราะมันได้ปักบุตรของความเป็นหม้อห้อมที่เป็นหม้อห้อมร่วมสมัยแล้วก็มีความทันสมัยเนี่ยอย่างลายดีไงครับเนี่ยนะครับคือผมคิดว่าลำปางก็อาจจะเริ่มจากอย่างนี้ก่อนก็ได้ถ้าเราเห็นแพร่ว่าเขาทำได้เนี่ยลำปางก็ไม่น่าจะไกลเกินกว่าความสามารถของเราครับเนี่ยครับประมาณที่ไหนครับอะไรนะครับได้ครับขอบคุณครับเห็นภาพไปครับเพราะว่าพวกจริงทีมพวกเราก็ไปสนับสนุนงานที่แพร่เหมือนกันครับมีนักวิจัยหนึ่งท่านที่อยู่ในทีมลำปางเนี่ยครับก็ไปช่วยทำเรื่องงานแฟชั่นที่แพร่มันมีอีกจุดที่ผมอยากเล่าให้ฟังนะครับอย่างตัวเนี้ยนี้ตัวนี้เห็นภาพชัดไหมครับอันนี้พอเห็นอยู่ครับพอเห็นอยู่ครับอันนี้คือบ้านไม้เก่านะครับแล้วก็อันนี้ที่เกาหลีคนแต่งชุดเป็นชุดแบบเนี้ยก็คือคนปัจจุบันเนี่ยแต่ว่าเขาแค่ make believe ขึ้นมาว่าเออเมืองลำปางมันมีอะไรที่จะเอามาขายได้อันนี้คือรถรางที่ผมบอกที่เมลเบิร์นเนี่ยครับคือเราลำปางมันมีทุกอย่างเลยลำปางมีชุดโบราณเราก็มีแบบเนี้ยใช่ไหมครับลำปางเรามีรถ4ล้อที่สามารถเอามาวิ่งเป็นลูปวนไปวนมาอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีการเชื่อมโยงในแง่ของข้างในรถตกแต่งแบบนี้แล้วก็ที่เราเคยคุยกันกับทางอาจารย์วองก็คือว่าในแง่ของเบาะผ้าในรถเนี่ยเราสามารถทำเป็นแพทเทิร์นขึ้นมาซึ่งมันก็จะเชื่อมโยงกับไอหัตถกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นในลำปางถ้าเราได้มีการเริ่มทำจริงๆมันจะต่อยอดไปได้หลายๆเรื่องขายพื้นที่ว่าตรงนี้ลงกระโดดลงตรงนี้มีก๋วยเตี๋ยวอร่อยนะกระโดดลงตรงนี้มีข้าวซอยอร่อยนะซึ่งผมว่าอันนี้มันจะเชื่อมโยงกับเรื่องเศรษฐกิจโดยตรงนะครับแล้วพอเสร็จปุ๊บเราจะเห็นอย่างเงี้ยมันไม่ใช่มีแค่เมลเบิร์นนะที่ทำอย่างเงี้ยอันนี้ที่ตุรกีถนนสายหลักเขาเนี่ยเขาก็มีรถรางอยู่เส้นนึงวิ่งไปวิ่งมาอย่างเงี้ยแต่ว่าเพื่อให้คนเนี่ยได้สามารถเที่ยวบนถนนที่เขาดีไซน์ไว้ให้คนมาเที่ยวครับซึ่งผมคิดว่าอันนี้คือสิ่งที่ลำปางเขาต้องทำอย่างเงี้ยลำปางก็สามารถทำได้โดยใช้รถไม้ครับเอาคนมาแต่งตัวแบบเหมือนโบราณหน่อยอันนี้คือที่อราชิยามาแต่ทั้งหมดเนี่ยมันจะเชื่อมโยงกับมันอินเตอร์ล็อกกิ้งกันนะครับว่าเนี่ยพอเราลำปางกับอราชิยามาเนี่ยคล้ายๆกันคือว่ามีคนที่จะแต่งตัวโบราณเนี่ยไปเดินเล่นตามถนนหนทางมีคนเอารถม้าเอาอะไรมาวิ่งเพื่อให้คนเนี่ยย้อนภาพอดีตกลับไปแต่พอสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเราดูดีๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวพอภาพต่อไปเนี่ยอันนี้รู้ไหมครับว่าที่ไหนเนี่ยครับมีใครรู้ภาพรถม้าเห็นแต่ภาพรถม้าครับพี่อ๋ออันนี้ภาพสุดท้ายนี่ยังไม่ขึ้นใช่ไหมครับเนี่ยที่อันนี้เห็นบ้านไม้ไหมครับยังไม่เห็นยังไม่เห็นแล้วครับงั้นเดี๋ยวผมสต็อปแชร์ลิงก์แล้วก็ให้ดูนี่นะครับอันนี้หรือเปล่าครับบ้านไม้นี่หรือเปล่าบ้านไม้ใช่ใช่ครับเนี่ยครับใช่ครับงั้นเราพอเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเรามาดูตรงนี้เราจะเห็นเลยว่ามันครับเห็นนะอันนี้เดาไม่ออกเหมือนกันครับว่าที่ไหนครับอันนี้คือที่เกียวโตใช่ไหมครับแต่ว่าพอเราคลิกรูปนี้ปุ๊บเนี้ยรู้ไหมครับที่ไหนครับไม่ทราบเหมือนกันครับภาพยังไม่ไปครับอ๋อเหรอครับภาพยังไม่ไปครับงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์นี่มาไหมครับโอเคครับมาแล้วครับ
นี่ครับเนี่ยครับพอเราดูเนี่ยน้ำล้อมเนี่ยเห็นไหมครับน้ำล้อมน้ำล้อมพอเราย้อนกลับไปเนี่ยอันนี้คือเกียวโตอันนี้คือน้ำล้อมเนี่ยเราผมเรียกเล่นๆของผมว่าลิตเติ้ลโตเกียวซึ่งไม่ก็เรียกเล่นๆกับภรรยาสองคนเนี่ยเพราะอะไรเนี่ยมันมีบ้านหลังเล็กๆแบบเนี้ยเนี่ยแล้วก็มีอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยโอเคครับเนี่ยครับเนี่ยครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามีเนี่ยเราสามารถที่จะเอามาทำเริ่มทำเป็นโปรเจกต์เล็กๆให้กับผู้คนได้ครับว่าเอ้ยเราทำแบบนี้นะอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วก็ปุ๊บมันเป็นงานเล็กๆน้อยๆแต่มันจะสร้างความฝันให้กับคนได้ว่าเออเสร็จปุ๊บแล้วพอมันย้อนกลับไปเมื่อกี้ที่ผมพูดว่าชุมชนเขาคนอื่นได้แล้วชุมชนเราล่ะถ้าเมื่อไหร่มันมีโลจิสติกที่เป็นทัวริซึมโลจิสติกเนี่ยวิ่งจากชุมชนนี้ไปหาชุมชนนี้เนี่ยเมื่อท่ามะโอได้กาดกองต้าก็ได้เหมือนกันเมื่อกาดกองต้ากับท่ามะโอซึ่งเป็นชุมชนท่องเที่ยวหลักได้เนี่ยชุมชนพระบาทที่อยู่แถวๆสนามบินได้ไหมมันก็อาจจะได้เหมือนกันถ้าเขาสามารถวิ่งเอารถสองแถวเนี่ยเข้าไปเชื่อมกับที่เที่ยวแถวนั้นซึ่งก็มีวัดม่อนจำศีลวัดม่อนปู่ยักษ์อะไรต่างๆนานาเนี่ยซึ่งผมคิดว่าอันนี้คือชวนคิดกันว่าถ้าเราสามารถที่จะทำได้เนี่ยมันจะมีคนรุ่นใหม่ที่จะกระโดดเข้ามาคนขับรถสี่ล้อเนี่ยเป็นคนลุงแก่ๆแต่มีลูกชายที่หน้าตาหนุ่มๆแต่ว่าดูสดใสเนี่ยอาจจะเปลี่ยนมาขับรถแล้วก็ใส่ชุดที่ดูเป็นสไตล์ของลำปางเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เราไกลเกินกว่าที่เราจะทำได้แล้วมันจะสร้างพื้นที่สื่อให้เราแล้วก็เราสามารถที่จะเริ่มขายฝันให้กับคนลำปางรุ่นใหม่แล้วถึงเวลาตอนนั้นเนี่ยเราไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีคนมาช่วยเราผมคิดว่าจะมีคนกลับเข้ามาทำเรื่องพวกนี้เยอะแยะเลยละครับโอเคครับโอเคครับมีท่านใดเพิ่มเติมไหมครับผมจริงๆอยากจะคุยต่อแต่ว่าเวลาค่อนข้างจำกัดเนาะนะครับงั้นไม่มีเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสรุปแล้วก็ชวนคุยแล้วก็ส่งอาจารย์วอร์มเชิญครับไม่มีอะไรครับก็คืออยากจะบอกว่าไหนๆถ้าบอกว่ายังโครงการยังทำอยู่แล้วก็มีโอกาสเนี่ยอาจจะอีกรอบนะครับแต่ว่าเป็นแบบลองดีไซน์แพลตฟอร์มที่แบบยังไงให้คนมาคุยกันได้มากกว่านี้แต่ไม่รู้ดีไซน์ไงนะผมก็นึกออกเหมือนกันแต่ว่ามันยังทำอะไรได้อยู่อีกเยอะครับครับผมเพราะในเรื่องคุยเนาะอาจจะดึงคนที่มีส่วนร่วมจากเขตอื่นๆที่ไม่ใช่นักการเมืองอย่างเดียวมีคนตัวเล็กตัวน้อยจากเมืองปานจากอะไรเนี่ยเพราะตอนนี้มันเหมือนกับว่าคนในเขตเมืองคุยกันอ่ะผมว่ามันสนุกกว่านี้ได้นะครับเป็นกำลังใจให้ทีมครับครับครับขอบพระคุณครับทางทีมงานนะครับนักการวิจัยนะครับกลไกแผนพัฒนาเมืองปานนี่อีกสักสรรขอบพระคุณทุกท่านนะครับขอบพระคุณอาจารย์วอร์มนะครับขอบพระคุณอาจารย์ปิงปองขอบพระคุณเจ๊น้อยนะครับคุณน้องศิลแล้วก็น้องก้าวนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับวันนี้แต่อย่าเพิ่งไปนะครับเดี๋ยวผมมีเรื่องฝากช่วยนิดนึงนะครับทางทีมงานครับช่วยขึ้นสไลด์แชร์ในส่วนของกิจกรรมครั้งต่อไปด้วยครับที่มีวันที่ครับขึ้นให้หน่อยเป็นแชร์สกรีนให้ทุกท่านหน่อยครับโอเคครับผมเราจะมีเวทีการพูดคุยแบบนี้นะครับอีกนะครับเดี๋ยวผมบอกกันว่าทำไมเราถึงต้องมาคุยกันอยู่หลายๆรอบหลายๆวันนะจริงๆแล้วตัวโครงการเองจะสิ้นสุดในเดือนสิงหาคมนี้เพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเราทำการขยายเวลามาน่าจะครั้ง2ครั้งแล้วนะครับเพื่อที่จะหาโอกาสว่าเราอยากจะจัดงานที่คนลำปางในพื้นที่โดยเฉพาะในเขตเมืองเนี่ยมามีส่วนร่วมคุยกับทางเจ๊น้อยคุยกับทางน้องก้าวนะครับคุยกับคุณนายย่างได้ว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมที่เราจะปิดซับถนนหนึ่งแล้วลองทดลองโมเดลที่สร้างแพลตฟอร์มพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่มาเจอกันมาทำงานไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นไม่ว่าจะเป็นอาหารอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยสถานการณ์เราไม่สามารถจะทำได้สิ่งที่เราพยายามนะครับในการสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาครั้งนี้ก็คือเราพยายามเชิญวิทยากรนะครับที่เราคิดว่าเหมาะสมกับเมืองลำปางแล้วก็เชี่ยวชาญในเฉพาะเรื่องเนาะมาคุยกันในวันที่5สิงหาคมนะครับเป็นเวทีทางออนไลน์แบบนี้เราพูดคุยกันตรงนี้นะครับเรื่องอนาคตเมืองลำปางขออภัยนะครับมันปกปอปาไว้นะครับเมืองลำปางน่าอยู่สร้างสรรค์นะครับโดยที่จะมีดร.กรวันสังฆกรที่เป็นหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยวซีทีอาร์ดีเนี่ยมาเป็นชวนมาเป็นผู้ชวนคุยวันนั้นน่ะเราคาดหวังเราติดต่อไปแล้วนะครับกับทางรัฐมนตรีกระทรวงอว.เนาะท่านอเนกที่ท่านเป็นคนลำปางด้วยนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการ
พยายามไปสานงานว่าตกลงท่านสะดวกไหมตกลงจะได้กี่โมงนะครับก็อยากให้คนลำปางเข้ามาช่วยร่วมด้วยช่วยกันพูดคุยกันวันนั้นนะครับลำดับต่อมาคือวันที่7นะครับวันที่7เนี่ยเราเชิญอาจารย์ที่เรื่องมาร์เก็ตติ้งจากจุฬาลงกรณ์มาคุยกันนะครับอาจารย์ดร.กิตตินีนะครับหรืออาจารย์เกตวดีนะครับอาจารย์เกตวดีมารุมุระเนาะถ้าใครติดตามงานเขียนของอาจารย์ในเดอะคลาวด์ก็น่าจะคุ้นชินกันดีอาจารย์จะมาบรรยายพิเศษพูดคุยกันว่าการทำธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นของคนรุ่นใหม่หรือธุรกิจที่บนฐานว่าทำของคนลำปางเนี่ยจะทำยังไงให้อาจจะมีไอเดียใหม่ๆจากทางญี่ปุ่นหรือทางอื่นๆที่อาจารย์มีประสบการณ์เนี่ยมาช่วยให้พวกเราได้พูดคุยสักถามหรือเติมไอเดียกันนะครับว่าทำยังไงทำให้ต้นทุนธุรกิจที่ทำเรื่องอัตลักษณ์เนี่ยมันสามารถแข็งแกร่งแล้วก็เรื่องการบริการก็ดีขึ้นได้ด้วยแล้วก็วันที่10ครับถ้าทุกคนที่อยู่ในแวดวงการพัฒนาเมืองน่าจะทราบแล้วล่ะว่าช่วงนี้ทาง TCDC หรือ CEA เนี่ยเขาทำงาน Design Week ที่เชียงใหม่มาสักระยะนึงแล้วตอนนี้เขาพยายามขยายที่อื่นเขาก็มองที่แพร่ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ลำปางก็เป็นที่หนึ่งเนาะซึ่งการพูดคุยกันเนี่ยก็บอกว่ามันมีโอกาสว่าไม่ปีนี้ปีหน้าเนี่ย CEA น่าจะขยับมาที่ลำปางนะครับก็เลยเราเลยไปเชิญคุณพิชิตนะครับวิรังขบุตรที่เป็นรองผู้อำนวยการของสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือ CEA เชียงใหม่เนี่ยมาพูดคุยกับคนลำปางว่าถ้าเราจะทำให้ลำปางเป็นเมืองสร้างสรรค์เนี่ยโรดแมปในมุมมองของ CEA เนี่ยเขามีแผนไกลๆเขามองภาพอะไรเห็นได้บ้างอะไรเงี้ยนะครับก็เป็น3เวทีที่พวกเราพยายามตั้งใจประสานงานมาเพื่อที่จะมาให้มาเติมเต็มแล้วก็มีแนวคิดมาแลกเปลี่ยนกันระหว่างพี่น้องชาวลำปางที่เราทำงานมาด้วยกัน1ปีนะครับก็ฝากอาจารย์นะครับฝากพี่ๆนะครับที่ร่วมเวทีวันนี้ช่วยกันถ้าสะดวกนะครับก็เรียนเชิญเข้ามาร่วมเวทีด้วยนะครับอาจจะมาอินบ็อกซ์หรือมาชมไลฟ์แล้วก็ร่วมพูดคุยกันผ่านช่องทางนั้นหรือช่วยแชร์และประชาสัมพันธ์ต่อนะครับแล้วในโอกาสต่อๆไปผมเห็นก้าวมักจะจัดคลับเฮาส์บ่อยๆใช่มั้ยหรือเปล่ายังจัดอยู่หรือเปล่านะคราวหน้าถ้าคุยเรื่องการพัฒนาเมืองลำปางเนาะหรือจะจัดเวทีอะไรยังไงที่เกี่ยวกับเรื่องนโยบายสาธารณะอะไรเงี้ยก็ติดต่อมาทางพวกเราได้นะครับเดี๋ยวพวกเราเข้าไปช่วยกันพูดคุยเนาะหรือไปเติมข้อมูลต่างๆที่เราได้จากการวิจัยครั้งนี้เนาะสำหรับวันนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านมากๆนะครับแล้วก็รักษาสุขภาพนะครับช่วงนี้เริ่มตัวเลขขึ้นสูงอีกแล้วนะครับนี่ขอบคุณกันมากครับแล้วก็จะไว้พบกันโอกาสหน้าครับขอบคุณครับสวัสดี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 ครับก้าวสวัสดีครับนะครับโอเคครับวันนี้เราคุยกันอยู่ด้วยกัน3ชั่วโมง8นาทีใช่ครับครับพี่มาร์ทล้อมยาวลุกยาวลุกไปไหนเลยนะพี่เราอยู่ตรงนี้เลยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ตามรับชมกันนะครับ 2,700 คนตอนนี้ยังอยู่กับเราก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามชมตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะครับจนตอนนี้ก็3ชั่วโมงเต็มที่เราอยู่ด้วยกันแล้วก็นี่เป็นการพูดคุยกันครั้งแรกเนาะนะครับเรายังมีอีก3ครั้งที่เราจะมาเจอกันในหมวดของเรื่องประเด็นเรื่องลำปางเมืองอยู่สร้างสรรค์ครับพี่มันมีเพิ่มเติมอะไรไหมครับก็อีกนิดหนึ่งฝากติดตามนะครับผมงานที่จะนำเสนอต่อไปนะครับในส่วนของ3เวทีที่สามารถพูดไปแล้วนะครับแล้วก็ยังไงก็แล้วแต่นะครับเพจของเรายังอยู่นะครับการสื่อสารผ่านช่องทางเพจก็เป็นอีกช่องทางนึงนะครับที่สามารถที่จะพูดคุยกับเราได้ไม่จำเป็นว่าโครงการจบแล้วไม่เพจหายไปนะครับยังอยู่ครับเรายังอยู่แล้วก็ข้อมูลต่างๆยังอยู่ในนั้นนะครับแล้วก็ประเด็นใหม่ๆที่ลำปางคนลำปางอยากให้งานวิจัยสามารถขับเคลื่อนไปต่อได้ในประเด็นที่คนลำปางต้องการเนี่ยสามารถสื่อสารผ่านช่องทางนั้นได้เลยนะครับครับครับผมท้ายสุดท้ายนี้นะครับทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยวลำปางนะครับแล้วโทษครับศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยวนะครับCTRD มช.เนี่ยผมเริ่มเบลอละ3ชั่วโมงเต็มขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมในวันนี้แล้วก็ท่านที่มาชมย้อนหลังนะครับสำหรับในช่วงต่างๆนะครับที่มีไม่ว่าจะเป็นทางอาจารย์เอกชัยนะครับทางท่านนายกทั้ง2ท่านทั้ง2เทศบาลนะครับแล้วก็ในส่วนของการเสวนาที่วันนี้เรามีตัวแทนจากชาวย่านมาทั้งหมด 4-5 ท่านเนี่ยนะครับ5ท่านเนี่ยก็เราก็จะพยายามรวบรวมเนาะข้อมูลตรงนั้นแล้วก็นำกลับมารีโพสต์ในเพจ Facebook อีกครั้งนะครับสำหรับคนที่ตอบคอมเมนต์เข้ามานะครับนะครับน้องชามนะฮะน้องชามนะครับตามที่คุยกันไว้คอมเมนต์เยอะมากเลยนะครับยังจะมีน้องชามแจกให้ทุกท่านอีกนะครับ
ในวันที่เรามีการทอล์คไลฟ์ออนไลน์นะครับผมในวันที่5วันที่7แล้วก็วันที่10นะครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับที่เข้ามาตอนนี้ขึ้นมาเต็มเลยทางทีมงานเราขึ้นมาให้ดูนะครับว่าประทับใจอะไรนะครับประทับใจกับกล้องต้าอยากให้พัฒนานั่นนู่นนี่นะครับขอบพระคุณมากนะครับความคิดเห็นทุกๆท่านจะถูกรวมเข้าไปอยู่ในแผนที่เรานําเสนอกับทางหน่วยงานภาครัฐแล้วก็นําเสนอกับชุมชนเพื่อที่จะขยับในการทํางานเรื่องการพัฒนาเมืองลําปางให้น่าอยู่สังคมต่อไปนะครับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณการรับชมนะครับแล้วก็ไว้พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ